สวัสดีครับผมนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เลิฟนีนไลฟ์นะครับในคืนวังคารแบบนี้ก็กลับมาพูดกันเช่นเคยกับเรื่องราวข่าวสารในวงการเินียโดกลรับคืนนี้นะครับพบกันกับผมลูกี้คุณบูจังแล้วก็คุณเต้ครับผมสวัสดีครับผมไม่ใช่บูจังอะไรกะคือประธานบริษัทเล่นเล่นมุกเนี่ยเก็ตเก็ตมาเนี่ยว่ามาจากไหนอ่ะผมรู้ตั้งแต่แรกผมรู้ก่อนในพวกนี้มันนี่นี่อ่าบูจังเป็นแฟนละครใช่ไหม ไม่ใช่ผมละครละครเฟกด้วยผม,ผมจะค่อนข้างรับโซเชียลของจีนไงเพราะว่าผมลูกค้าผมอยู่จีนมันเริ่มมาจากไอโซเชียลของจีนอ่ะสวัสดีทักทายนะครับ <c oughs> คนใน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวค่อย <c oughs> เดี๋ยวค่อยแปลนั้นอทักทายคนใน facebook นะครับแล้วก็คนอา่จากทาง discord live house ของเราด้วยนะครับผมสวัสดีคุณปิยบัตเอเคปิยบุตรนะครับสวัสดีคุณปิยพงศ์คุณศาสตรีทรคุณอัติวัตรคุณไซยาเนียมคุณภูริคุณออเรนจ์คุณสุประไทยนะครับอะไรเบอร์เบอร์ยามิโกะพรีเมียร์คืออะไรคุณคุณสุประไทยน่าจะแท็กผิดหรือเปล่าแล้วก็สวัสดีทางดิสคอร์ดนะครับคุณโอมคุณทีเฮาแมนคุณโม6.0คุณจิบิคุณไทหมาแล้วก็คุณอ่านว่าอะไรคุณเพาเวพาเวอร์ล์เพาเวอร์ลิดเพาเวอร์ อันคือเออไม่อันไม่รู้อ่านว่าอะไรอ่ะทักทายนะครับกันทั้ง2ช่องทางด้วยนะครับผมอ,อันนี้ก็เป็นไลฟ์ที่2นะครับที่เราเริ่มใช้ตัวไลฟ์เฟ้านะครับของเราไปควบคู่กันของทางทางเพจของ Facebook นะครับถ้าใครสะดวกจะ,ะรับฟังรับชมบทางช่องทางไหนก็ได้หมดเลยนะเพียงแต่ว่าของ Discord เนี่ยมันจะเรียลไทม์ว่างัน้น เอนะครับแล้วก็ใครมีประเด็นท็อปิกอะไรที่จะยกมือขึ้นมาแจมนะครับก็ยกมือขึ้นมาแจมกันได้ด้วยนะครับผมหรือถ้าเกิดใครจะสะดวกฟังผ่านทาง Facebook แบบเดิมจะฟังเฉยนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าอาจจะดีเลย์นะมันจะมีดีเลย์นิดหนึ่งนะครับดังนั้นอาจจะไม่ตรงกับประเด็นที่เราพูดณตอนนั้นพอดีเป๊ะอะไรงนี้นะครับผมอ่ะสวัสดีคุณกปิเกมเมอร์ด้วยนะครับผม วันนี้ประเด็นที่เราจะพูดถึงกันนะครับผมก็คือเกี่ยวกับเ h อ Game a w อ r d s 2021นนะครับผมซึ่งจะมีวันตามเวลาไทยเนี่ยคือเช้า8โมงนะครับของวันที่10ธันวาเนี่ยนะครับซึ่งก็แโมงเลยสิธันวาวันไหนวะคือวันที่10ธันวาธันวาวันศุกร์เช้าวันศุกร์8โมงวันศุกร์ใช่บายบายเนี่ยนวันหยุดปะ เออวันหยุดนะบูจังไม่หยุดอะ่ะของบูจังอะ่ะวันหยุดอะกูยิ่งดูไม่ได้อ๋อโอเคแม่ไม่ไอ้ดูได้ไม่ดูไม่เท่าไหร่ไอ้มาแจมได้ไหมเนี่ยไอ้ไอมาแจามมนไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าเป็นวันทํางานผมจะดูได้ไงแต่วันด,ดูก็ไม่มีสิทธิ์ดูเลยทั้งสิน้นก็บอกให้ลูกไปไปเรียนเออต้องรู้ว่าตงเรียนบอกลูกเลยไปเรียนที่ไหนก็ไปบอกว่าอย่างนี้จ้าอ่า <laughs> สวัสดีคุณพี่สุดสวัสดีคุณเพชรด,ด้วยนะครับผม ซึ่งซึ่งเ,เขามีการเปิดตัวนอมินีพวกลิสไลชื่อต่างๆนะครับที่ในในสาขาต่างๆนะครับในหมวดหมู่ที่ที่จะมีการประกาศรางวัลกันในปีนี้นะครับซึ่งวันในงานเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเขาจะมีอยู่ประมาณ3-4แบบ นะนะครับก็คือมีงานมีการประกาศรางวัลเป็นอ่าเป็นตัวหลักนะนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเปิดตัวเกมใหม่หรือโฆษณาเกมใหม่ที่เอ่อที่เขาใช้คำว่า World Premiere เออซึ่งหลังๆนี่คือมันไปโผทุกทุกอันของเขาอ่ะเออมันก็เลยกลายเป็น World Premiere ที่ไม่ค่อยขลังแล้วนะครับแล้วยิงรอบนี้ม เป็นมีมอ่าใช่แล้วยิ่งรอบเนี้บอกว่าอ่าจะมีเกมที่จะไปอ่าเปิดตัวในงานถึงตั้งแบบห้าสบหกสิเกมมันก็เลยแบบเอ้ยมันจะไปเอาเวลาที่ไหนมาโ <c oughs> บ l l พีเมียเยอะแยะขนาดนั้นเออแต่ว่าคือรางวัลที่ที่มีอ่าเดี๋ยวให้ดูลิสต์ของรางวัลไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะครับ <c oughs> หมวดหมู่ต่างๆที่อ่าจะมีอยู่ในปี2021นี้ เนนะครับก็หลักๆของเขาเลยนะครับแน่นอนนะครับก็ในส่วนของเกมวอลติเกียอ่ามีเบสเกมเดเรกชันเบสในลายทีเบสอาร์ดเดเรกชันอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีหมวดหมู่ใหญ่ๆอยู่ประมาณหนึ่งนะครับแล้วที่เหลือก็จะเป็นหมวดหมู่เล็กๆซึ่งไอ้พวกหมวดหมู่ใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการอ่ส่วนหมวดเล็กๆเนี่ยก็จะขึ้นเป็นแค่เหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นโชว์ขึ้นมา ในในหน้ารายการที่เราดูเฉยเออไม่ได้มีการมีวอร์พิเมีย,เ,เ,ยเยอะเขาก็จะเอาไปขึ้นโชว์อย่างนั้นทั้หมดเลยทุกรายการแยกระวังออทำแยกออกมาอีกรายการหนึ่งเลยไหมเป็นแบบคล้ายคล้อีรีมาประกาศเกมให้มันจบจบไปเออทำเมื่อไหรที่อ๋อไม่เกีียวนะมันอีกงานหนึ่งเออเอมันแค่เขาไปนั่นให้ซึ่งซึ่งปีที่แล้วเนี่ยที่เขาเอามาเขาเรียกไรนะมาโปรโมทรายการเขาเนี่ยก็จะเป็นพวกดารา เออเซเลบิตี้คนสำคัญในวงการทั้งวงการหนังวงการเกมวงการอะไรเนี้ยเออโปรโมทว่าจะมาเยอะเลยเราก็แบบโุ้ยเองไปดีลไว้เยอะเลยว้ที่ไหนได้ก็เป็นเหมือนแบบเออเหมือนเหมือนเป็นวิดีโอคอรเออซึ่งซึ่งวิดีโอคอลก็น่าจะเป็นพรีเรคคอร์ดแหละไม่น่าจะเป็นเรียวไทม์อ่ะเออมีมีเรียวมีเรียวบางคนเรียวไทม์ด้วยอี่ถ่ายสรทุกดิบกันอ๋อตอนโคจิมาไม่ใช่นี่หว่าอันนั้นมันของปีนี้คนละงานกัน เอ่อแต่ว่าบางบางคนเนี่ยจะไปวิดีโอคอลทำไมอย่างเช่นมันจะมีการประกาศแบบรางวัลใหญ่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมวิดีโอคอลทุกคนพร้อมหนา้าพร้อมตาเลยแต่สุดท้ายพอประกาศรางวัลเสร็จปุ๊บพูดแค่คนที่ได้รางวัลคนเดียวแล้วคนอื่นก็ ใช่คือปีนั้นนะผมผมสงสารดักเบลเซอร์มากเลยคือเป็นงานแรกที่เขาจะได้ออกสื่อเลยนะแบบแบบเป็นสื่อแบบใหญ่ๆอ่ะแบบอีเวนต์นะพูดผิดออกอีเวนต์ใหญ่ๆแล้วก็ปีนั้นก็มี n ฮี n โดชิงอยู่หลายอันนละอันที่เป็นฮีโดชิงก็จะเป็นแบบสาขาใหญ่ๆซึ่งดักเบลเซอร์ก็จะเป็นหนึ่งในคนที่ไปมีหน้าแปะเหมือนในในหน้าแปะไว้อในหนึ่งในห้าคนอ่ะครับเออแล้วก็จะรอไว้เอ้ยรางวัลนี้ได้แก่ทำหน้ารุนรุน แล้วก็ไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยประมาณสี่ถึงห้าอันคนทอับสามเลยคือผมว่าไม่มาเกอรก็ไม่ได้อยู่พี่เขาอัดรีคอร์ดหน้าตลรอไว้ใฉยเหมกันหลูใช่ไหมหลูอยู่ประมาณนาทีหนึ่งอะไรเ้าถ้เป็นอย่างไรไม่ต้องไลค์สิบว่าเออเออผมว่าถ้าจะวิดีโอคอวิดีโอคอแค่คนที่ได้รางวัลก็พอคือรางวัลอะมันมัน คือไหน,นไหนเผืเเ่อว่าได้ไงเผืดด่อได้ก็ได้นี่เลยไงไม่ใช่ไม่ใช่<อ>ที่พอบวิกกี้คือไหนไหนจะทําแบบนี้แล้วว่ามึงก็ไม่ต้องมาแปลงนั้นหลอกมึงก็เออ,เ,อ,อเรียกมาคุยก็จบถูกเออไม่ต้องมาทําให้มันลุ้นตอแหลมันดูแบบ <c oughs> แปลกๆแล้วก็สงสารคนที่แบบมาเกอร์ดูเฟกเออคือถ้ามันมีเวทีมีสเตจแล้วคนนั่งอยู่ข้างล่างอ่ะมันก็ไม่อะไรไงมันถือว่าเป็นเป็นคู้โรงงานเออแต่นี่คือแบบเลือกมาหกเจ้าเงี้ยแล้วก็ มาทําหน้าวุ่นวอแล้วก็ให้พูดสัมภาษณ์อยู่แค่เจ้าเดียวที่ได้รางวัลไงมันก็เลยดูแบบแปลกๆหน่อยไงเหมือนขึ้นเวทีไปหก<อ>คนแต่ว่าเอามาพูดแค่คนเดียวอย่างเงี้ยก็จะแบบ<อ>ต,ตลกออชะครับซึ่งปีเนี้ยไม่ไม่ไม่ได้ไปโฟกัสตรงนั้นแเออแต่ก็ไม่รู้นะเพราะว่าจริงๆมันเหลือเวลาอีกประมาณเท่าไหร่สองวีคใช่ไหมเออก็ก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรฟีเจอร์อื่นที่เขาเปิดเผยอีกหรือเปล่าเพราะปีที่แล้วเนี่ยเขาค่อยๆเปิดเผยมาแต่ในแต่ละวันเลยว่า เอ้ยเดี๋ยวจะมีดาราคนนั้นมาจะมีดาราคนนี้มาอะไรเงี้ยเออแต่ปีนี้ปีนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ทำแบบนั้นแหละเ,เหมือนจะมีการปรับปรุงใหม่ค่อนข้างเยอะใช่นะครับก็ก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวยในส่วนนั้นนะมันเป็นฟีเจอร์เสริมนะครับของเขาซึ่งมันจะมีพวกอื่นอกอยอีกเช่นคอนเสิร์ตเนี่ยคือมีจนอเป็นทรีบิวอะว่างั้นมันจะมีเอาเพลง ของเกมที่เข้านอมินีรางวัลใหญ่อ่ะเออเอามามเอามาเมดเล่เอามาอะไรเอ๊ะปีที่แล้วเกมอะไรเขานะอ๋อในม็อคอซิงเออเกมอื่นเขาแบบอย่างดาร์กตีมเข้มข้นเลยประมานี่มอ r คอ s ซิงคือแบบสดใสหลุดหลุดตีมมากหลุดบรรยากาศมากเออเนะี่ยเราก็จะามาแบบมาเรียลเลนจ์ทำเป็นออเคสตารา<ม>บรรเลงอะไรเงี้ยเพื่อทีรีวิวเกมเที่เข้านอมินีรางวัลใหญ่นนะครับผมซึ่งก็ อก็อยู่ในหนึ่งในหมวดหมู่ที่เราจะเอามาวิเคราะห์กันในคืนนี้ uh huh. นะครับว่าเกมไหนเหมาะสมไหมอะไรยังไงนะครับผมซึ่งจะเห็นได้ว่ามันมีหลายหลายรางวัลมากเออนะครับมันมีเท่าไหร่วะเนี้ยสาม30บรางวัล30สบหมวดหมู่อนะครับซึ่งเราไม่ได้ไม่ได้จะหยิบมาวิเคราะห์ทุกหมวดหมู่นะเ,ออเราก็จะเอามาพวกหมวดหมู่ใหญ่ๆแล้วก็หมวดหมู่ที่อ ปู่เข้าเข้าจริงนะครับซึ่งในปีเนี้ยปู่เข้าจริงอยู่หมดต่อออส่สี่หมดหมู่อ่านะครับก็คือมีอันรางวัลใหญ่นะครับที่เป็นเกมออฟด e เ e a ยอ่าแล้วก็มี b a s แ a คชั่นแอดเวนเมี b a s แฟมิลี่อันนี้ปู่ก็คองเข้าไปทุกปีอ่ะหมวดหมู่เนี้ยได้ไม่ได้ก็ว่ากันอีกเรื่องแต่ส่วนใหญ่ก็จะได้แหละนะแต่ปีนี้ก็ไม่แน่แนะครับแล้วก็มีมด Anticipated game ก็คือเกมที่รอคอยอ่าเกมที่เราเฝ้ารอครับซึ่งก็ขอเวลาอีกไม่นานเกมเออเกมอะไรวะอุตส่าห์ส่งมาเออใช้เล่นเหรอกออ็ไม่ไม่รู้เอ <laughs> ออะเรามาของปูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูหมวดหมู่อื่นที่น่าสนใจ เอ่นะครับเดี๋ยวเราไปที่ b a s t family game ก่อนนีนะครับที่ที่เข้าจริงกันในปีนี้นะครับ best family มันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวนะเจอแล้วเจอแลวผมหาเจอแล้วเจอแล้วผมเจอแล้วเออโอเค best family game อ่านะครับเข้าเดี๋ยวเดียวเดียวยังเราเราออกมาวิคอยเฉยเรายังไม่ได้ประกาศรางวัลไอ้ก็เอาแบบบนเวทีนี่เอาแบบเสียง เสียงทุมๆหน่อยอะไรอย่างงี้เจ็บเป็นเสียงทุมเหรอวะเขาให้คนอื่นพูดปะ<อ>เขาก็ต้องให้แขกรับเชิญที่วิดีโอคอลมันเป็นคนประกาศคน<อ>นั่นไงอ๋อจะมีคนประกาศจ<อ>เอ็นที่นะเลิฟนินอะไรอย่างเงี้ยเรา่องวันต่อไปนะครับขอเชิญแอดลุกี้จากเลิฟนินเป็นคนประกาศรางวัล best family game ให้ผมประกาศนี่เรื่องใหญ่เลยนะเอาจริงใน,ในลิสต์เนี้ยคือนัาพ,พิธีกรบอกแล้วก็พูดเล อ๋าๆเขาเต้องออกมาแบบไอพูดก่อนไม่ใช่เหรอว่ารางวัลนี้มันจะแบบยังไงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้แล้วเออใช่ใช่พูดก่อนเออเออโอเคโอเคเชิญครับก็คือหมวดหมู่นี้เนี่ยน่ากลัวมากคือมีห้านมินีออที่เข้าชิงนะครับเป็นเกมปู่ซะสี่คือลุมถึงอีกเกมหนึ่งที่เป็นเกมของจากทาง e A เออโอ้ยันนี้ต้องทำหน้าดักบลเซอร์สี่ช่อง เนะบอกเป็นสี่ช่องที่ทําหน้าแบบไม่เหมือนกันด้วยนะเออและสุดท้ายแม่งไม่ได้เออแล้วก็แล้วก็มีได้คอร์ดสอันเด้คอร์ดไว้เออถ้าได้ถ้เกิดวีโรจริงใช่ไหมซึ่งเอาจริงๆนะสี่ลุมหนึ่งรอบเนี้ยไม่ดีไม่ได้เป็นของตายเหมือนปีก่อนๆเออมันจะโดนหนึ่งถีบสี่ก็เป็นไปได้นะเพราะว่า It Takes Two เนี่ยที่เป็นเกมของ EA เนี่ยเป็นเกมจริงๆมันเป็นเกมของ อ่าทีมที่ที่ฟักเอเออะครับในปีสองพันสิบเก้ามั้งคนนั้นอะที่ออกมาพูดว่าฟักเอฟักอะไรสักอย่างอะใช่คนนี้เหรอใช่ครับบริษัทนี้<อ>เลยครับคนนั้นไม่ใช่ไปทำเกมยิงเหรอมันคือเกมที่ชื่อว่าทูอะไรวะทูเวอะไรสักอย่างที่เป็นเกมขอบหนีเออใช่ใช่ที่เป็นปุจิใช่ครับใช่ครับอันเดียวกันเลยครับอ,อันนี้ก็คืออันเดียวกันใช่ครับ <laughs> ครั้งแรกออตอนแรกที่เกมออกมาผมเลยไม่หวังไงออผมเลยคิดว่าเกมมันคงแบบน้องแง้งหน,น, <ะ S 2> น่ไงปรากฏว่าแม่งโคตรดีครับมันเป็นเกมที่เกิดมาเพื่อให้เล่นแบบขวบโดยเฉพาะเลยซึ่งก็น่้สองสามสำหรับคนที่ไม่มีคนเล่นด้วยแต่ถ้าเกิดคนเล่นด้วยแบบแบบด้วยกันอะเออแล้วอีกคนหนึ่งคือเล่นเกมเป็นนะอ๋อใช่เอาวเว้อาใช่อ่ใช่ใชเอาวเวนั่นแหละ เช่น,นคือค่ายนี้ทําแต่โคออฟอย่างนี้เหรอก็ออกมาสองเกมก็คอบหมดเลยครับโคออฟแบบแบบจเจ้าต้องโคออฟอ่ะใช่ใช่คือเล่นคนเดียวจะไม่หนุกอ่ะครับเอ,อผมไม่แน่ใจ<ม>ว่าเกมเนี้ยมันเล่นคนเดียวได้ไหมหรือว่ามันออนไลน์กับคนอื่นได้หรือเปล่าไม่ได้ลองพีพ่กี้ก็ลองเล่นมือซ้ายกับมือขวาดูก่อนเออไม่ต้องผมมีคนเล่นด้วยไม่ต้องมามือซ้ายมือขวาเหมือนปูจ้างรายละเอียดจากสตรีมนะครับอันนี้คือเล่นออนไลน์ได้ครับ อ่าได้ทั้งออนไลน์ได้ทั้งสปิทสกรีนแต่ไม่มีโหมดคนเดียวอืมครับจสตรีมบอกเลยว่าต้องเป็นสองคนอืมอืมใช่แต่ก็อาจะสองคนแบบไหนก็ว่ากันอีกเรื่องหนึง่งอืมซึ่ง,ซ,งซึ่งอันเนี้ยคือผมบอกเลยถ้าเทียบกับอีกสีเกมที่อยู่ในลิสต์นะมีโอกาสได้เยอะกว่ามากซึ่งถ้าทำผมผมเชียร์ไหนผมเชียร์เกมนี้ ทำไมพี่สปอยเออไม่ได้ไม่ได้สปอยนะคือของดีอ่ะก็ก็ว่ากันไปตามเนื้อผ้าครับเออคือคือทั้งห้าเกมที่อยู่ในลิสต์เนี่ยผมเล่นหมดแล้วถ้าถามว่าเกมไหนเหมาะสมสุดกับเบสแฟมิลี่อ่ะผมก็ยังมองว่า it t a ท e s two เนี่ยยัง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 ไม่ได้ประกาศเออกำลังกำลังกิงานแล้วเออวิคห์อยู่เออเราใช้ช่วงเวลาที่ที่ได้ให้คุ้มไหนไนก็เดี๋ยวตอนเดี๋ยวตอนบอกทีไรชื่อแล้วผมบอกรีวิวให้้ะกัน อ่าอ่าโอเคอ่ะคือซึ่งอันอื่นก็จะมีอ่๋อไฮพห้พูดไปเลยนะทีลดีเกมแล้ว,แล,วแล้วแต่ยงไงก็ได้ครับครับ,รบเอ่ออ่ะนี่แหละคืออีกเกมหนึ่งที่น่าจะส,ส,สูสีที่สุดก็คือมาร์ o p a ปาร์ตี้ซูเปอร์สตาร์เอ่อแต่คือถ้าดูในเนี้ยเกมที่เป็นภาคใหม่จริงๆอะนะก็คือมีอ่าแค่นิวโปเกมอนแ n น p กับมาร์เวลแวร์เกตติทูเกเตอร ซูเปอร์โร่ทีดีเวิลด์เนี่ยพัสด์บอลเซอร์ฟรีก็คือเป็นของเสริมของแถมที่แถมมากับตัวเกมที่รีมาร์ทจากวียูอ่อโรปาตีซูเปอร์สตาร์ก็เอาด่านเดิมมารีมาร์ทใหม่เอ่อมายำมาทำใหม่กราฟิกในแบบเจนปัจจุบันว่างั้นเอ่อซึ่งถ้าเทียบความสดใหม่เทียบความดีงามเทียบความสนุก ความฟินความเกาวเนื้อเรื่องที่ได้รับความประทับใจที่ได้หลังจากเล่นเนี่ยผมว่า it takes two นี่คือยืนหนึ่งแน่นอนคือถ้าให้ให้เกมอื่นได้เนี่ยเออผมว่าต้องต้องมีการค้านสายตากันหน่อยหนึ่งแหละเออถ้าเป็นมาโลปาร์ตี้ก็อ่ารีวิวไหมอืมอ่ะ it takes two ได้เท่าไหร่ครับ It's Take-Two นะครับทำโดย h s s l i h t นะครับ Heart, นนรบิจอยอิเล็กทรอนิกส์ฮาร์ดคะแนนรีวิวได้ไปที่แปดสิบเก้าครับผมอันนี้คือจาก Meta เหรอจาก Meta ครับแปดสิบเก้าสิบเก้านะครับเอ้ไม่ใช่จาก OpenCritic นะครับอืมอ่าแปดสิบเก้าโดยลง PC, Xbox, PlayStation ออกวันที่กี่หกเดือนสามครับผมอืมจริงๆอ่ะหลายคนก็จะบอกว่าเกมนี้เหมาะกับ Switch มากพร้อมแด่งจอยเล่นได้อะไรย่างงี้ใช่ไหม แต่ว่าผมว่าในเกมมันมีอะไรมากมากไปกว่าที่จะแบบตรงได้จะแบ่งจอยเล่นอ่ะเออแล้วก็เนื้อหามีความแบบอถ้ามาลงสวิชมันจะถูกตัดก่อนบางส่วนหรือเปล่าว่าอะไรเงี้ยจะได้เหรออะไรเงี้ยเออจะได้เหรอมีความแบบนิดนึงอ่ะเออซึ่งตอนแรกที่ผมดูเทเลอร์คือแบบอย่างว่าอะไรเงี้ยคือแบบแบบเหแบบมือนเหมือนลูกแบบเสียใจที่พ่อแม่ทะเลาะก,กันพ่อแม่ก็เลยกลายไปเป็นเหมือนแบบ ตุ๊กตาอะไรสักอย่างแล้วพ่อแม่ก็แบบต้องผจญภัยเพื่อหาทางกลับมาสู่ร่างเดิมไม่ได้ในเรื่องของมันประมาณนี้แต่ว่าระหว่างทางมันคือแบบสุดยอดอ่ะแม่งโคตรคร้เอทรโคตรสร้างสรรค์โคตรแบบแล้วยิ่งถ้าเกิดใครเล่นด้วยกันแล้วแบบเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยคือจะยิ่งอินที่สุดเลยคือถ้าเป็นเพื่อนเล่นด้วยกันมันก็จะแบบสนุกกับดาอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้อินกับสิ่งที่ที่ในในในเกมสื่อเออวางงั้น ผมว่าเนี้ยม่งโคตรครอบครัวเลยเออคือสมานฉันน่ะคืออย่างบาร์บี้มันครอบครัวจริงแต่มันครอบครัวแบบไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องแบ่งต้องแบ่งนะคือไอเบสแฟมิลี่เนี่ยจริงๆมีประเด็นมาทุกครั้งละคือเบสแฟมิลี่นเกมเพื่อแฟมิลี่อ่ะคืออในใน The g a m e a w a r d เขาก็ describe ว่ไว้เองว่าเป็น f ฟอร e ท e บสเก a p p r o p r i a t e for family p l a y อื์อ่าก็คือสำหรับครอบครัวเล่นซึ่งจริงๆบางเกมก็คือจะเป็นเกมสมานฉันบางเกมก็จะเป็นเกม อ่าอ่ออะสมานฉันนะแต่คือเขาจะไอคือเกมที่เป็นปาร์ตี้เกมเขาจะนับทุกอันว่าเป็นแฟมิลี่เกมจริงจริงมันก็ไม่ใช่หรอกบางเกมมันก็เกมแกล้งกันน่ะใช่ก็จะสมานฉันหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งก็เกมอย่างที่เราภาษาไทยจะเรียกทับศัพท์ว่าเกมทำลายมิตรภาพครับอ่าอจะอีเทคทูอาจจะเป็นเกมเชื่อมสัมพันธ์อะไรอย่างนี้ใช่ใช่เชื่อมสัมพันธ์แต่ถ้าเป็นโคออฟจริงจริงก็มีแบบอารมณ์ไหมครับทำไมมึง กดไม่ได้สีอะไรอย่างเงี้ยมีมีมีไรอย่างเงี้ยซึ่งเกมมันมันตั้งใจให้ให้เป็นอย่างนั้นน่ะคืออย่างซึ่งมันก็ไม่สมานถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ละมั้งไม่อย่างเวอร์คุกอ่ะมันมันเป็นเป็นสังสมานฉันแล้วก็ใช่อ่าสมานฉันด้วยที่เราพูดที่คุณปรจังพูดมาแต่ว่าเกมเนี้ยเวลามันทะเลาะกันน่ะมันทะเลาะกันไปจะพูดยังไงดีวะให้ให้แบบมันคือคือ ในเรื่องของเกมอ่ะสองผัวเมียเนี้ยทะเลาะกันใช่ไหมเออมันจะไปโยงถึงแบบด่านต่างๆในเกมด้วยว่าแบบไอ้ผู้ชายแบบนี้ผู้หญิงแบบนี้อะไรเงี้ยคือยิ่งทะเลาะกันยิ่งคุยกันยิ่งบอกกันอะไรเงี้ยมันยิ่งแบบเป็นโคตรดีอ่ะเออคือด่านที่ออกแบบมามันมันมันสื่อให้เห็นถึงว่าเฮ้ยเราต้องแบบช่วยกันแบบนี้นะคุยกันอะไรกันเนี้ยคือโอเวคุกมันเป็นมันมีมันมีความชาเลนจ์ไง เออแต่เกมเนี้ยมันแบบต้องต้องช่วยกันต้องแบบแบบพึ่งพาซึ่งกันและกันอะ่ะคือไม่สามารถเอาตัวรอดคนเดียวได้ไม่สามารถแบกได้เออคือบทบาทของแต่ละคนมีความสําคัญหมด mm. เอออะไรประมาณนี้เออแต่แต่แต,แต,แต่มันก็มีแม้ตีกันมีมีมีตีกันอยู่แล้วแต่ว่าส่วนที่ดีแม่งดีมากเว้ยครับ <Yeah. S 1> เออ อ่ะมารูปาร์ตี้สปูเออร์สครับคะแนนเท่าไหร่มีเกมนี้มารูปาร์ตี้สปูเออร์สนะครับอ่าทำโดยก็ไม่ต้องบอกก็ Nintendo นะครับผมบก็เอ่คะแนนรีวิวอยู่ที่แปดสิบครับผมโอ้ยอน้อยกว่าตั้งเก้นาคะแนนออกวันที่ยี่บเก้าตุลาครับแอ่ส,สดสดร้อนไปเมื่อปลายเดือนที่แล้วครับเออก็ดิงเพจเราก็มีเล่นด้วยนะครับก็มารูปาร์ตี้อ่ะขึ้นชื่อว่าเกมนี้มันก็เป็นเกม อาสมานนะชับอยู่แล้วเออับใหม่เออคือชวนๆกันมาเล่นได้แต่ว่าจบแล้วก็แบบเออตีกันตลอดเออคล้ายๆอโคจรอะไรย่างเงี้ยไ,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ได้อโคจรแบบนั้นเออซึ่งก็ภาคนี้เป็นภาคที่เอากระดานภาคหนึ่งสองสามเนี่ยมาทําใหม่เออแล้วก็เอาด่านตั้งแต่ภาคหนึ่งถึงภาคสิบไม่ใช่ด่านดิเรียวกว่าอะไรมินิเกมเออกว่า กว่าร้อยเกมเนี่ยเออเอามายำยำยำนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในภาคนี้อ่าแล้วก็เป็นภาคที่อ่าไม่ได้ใช้โมชั่นในการเล่นนะใช้จอยใช้การกดปุ่มเล่นแบบปกติเลยก็แบบดราม่าเยอะผสมควรนะไอ้เรื่องโมชันไม่โมชันเนี่ยเออเอ,อก่ก็ก็ก็เข้าใจแหละคนนี้ไม่ไม่คนผู้ผิตคนที่อยากได้โมชั่นคือมันมีข้อเปรียบเทียบแบบอันอันก่อนหน้า,าใช่ไหมภาคก่อนหน้านี้ เออก็คือเขาทาเ็ตไปที่เด็กคือเด็กเล่นได้คือเด็กมันบังคับแปปุ่มอะไรยังไม่ค่อยได้อะไรอย่แต่แต่ก็ก็ต้องดีเฟน์นิดหนึ่งเพราะว่าปู่บอกว่าอันนี้เป็นภาครวมฮิตแต่เขาบอกแต่แรกว่ามันจะไม่มีโมชั่นเออเออก็ก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายเพราะว่าปู่อยากให้คนที่มีสวิตช์ไลท์อะไรเงรี้ยเล่นได้ด้วยใช่เพราะาตอนที่เป็นไนโอปาร์ตี้อันนั้นนะอ,อ่ะสวิตช์ไลท์ก็เลยไม่ได้ทอส <Th ot. S 2> เล่นเล่นเล่น แฮนเฮลก็ไม่ได้อ่าเออคือถ้าจะเล่นต้องมีต้องซื้อจอยคอนเพิ่มอ่ะว่างั้นใช่เออมันก็เลยลําบากแล้วก็ภากเนี้ยเขาเอ่อใส่ระบบออนไลน์อ่าให้เล่นออนไลน์มาได <มา S 2> ้ตั้งแต่แรกมาเลยอ่าเออนะครับมันก็เลยเหมือนแบบไปเน้นให้เล่นกันทุกเครื่องมากขึ้นะนะครับก็ก็กกออีกมันมันคนละทราเก็ติกันกับกับภาคอ่อปสุ per มิลลปาร์ตี งั้นเกลียดการตั้งชื่อปู่มากมันจะใส่ซูเปอร์ให้มันงงจริงๆใช้พัตตาพักเนี้ยใช้ชื่อว่ามารูปาร์ตี้ออสตาไปก็จบแล้วนะเออใช้ซูเปอร์มารู้ซูเปอร์สตาร์ทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่มีไม่มีซูเปอร์นะอันไหนมันเรียกว่าปาร์ตี้ซูเปอร์สตาร์ก็ซูเปอร์ไงไม่มีซูเปอร์หน้ามาริโอเออแต่มันอยู่ข้างหลังไงคนงงอยู่ดีอ่ะเออไม่เมื่อกี้พี่บอกไปหน้าไปหลังผมเลยงงไม่มันมีซูเปอร์มารูปาร์ตี้ภาคก่อนหน้านี้ไงอ๋อหมายถึงอันอื่นใช่ เออคือมันมันคนละกลุ่มกันน่ะว่างั้นครับเออคือคนก็นอยากเล่นภาคที่มันเป็นภาคใหม่ที่เป็นโมชั่นอะไรแต่คือภาคเนี้ยก็อย่างที่บูจังบอกเลยว่าเขาทํามาเพื่อให้อ่ารวมฮิตอะ่ะมันออ<ต>ใช่รมฮิตใช่ถูกต้องแต่แต่ว่ารมฮิตแบบทาใหม่ไงอืมคือแต่ว่ารีมาสก,ก็ไม่ใช่เพราะว่ามันทําใหม่หมดเพียงแต่มันเอาอ่ารี รีเมคแบบรวมฮิตใช่ไหมอืมอืมอืมเออรีเมคแบบรวมฮิตประมาณเนี้ยอืมใช่ซึ่งจริงก็ก็มีหลายคอมเมนต์บอกว่าเออถ้าจะทำนะแล้วทำไมไม่ทำเป็นอันใหม่ไปเลยอืมก็ก็เป็นคอมเมนต์ที่น่าคิดอยู่เหมือนกันอืมก็คงทำสลับสลับกันแหละมั้งเพราะว่าภาคไอ้ซูเปอร์มารูปาร์ตี้เนี่ยมันตั้งแต่ปีสองพันสิบเก้าเลยมั้งปลายปลายสองพันสิบเก้า เออก็ก็ถือว่าเร็วนะสองปีอ่ะอมก็ถือว่าเร็วนะอืมปกติมันก็ไม่ได้ออกทีขนาดนี้หรอกนะหลังๆใช่แตมว่าก่อนอ่ะเมื่อก่อนอ่ะออกทีก็เครื่องละเกมปะไม่ไม่ใช่นครับจุเป็นยุคนู้นน่ะอ่าอ่าใช่ใช่เออยุคตอนเออใช่หลังๆออกน้อยเพราะว่าคนทําเดิมมันไม่อยู่แล้วฮัดสันนะปกติแกมองฮัทสันทํา ไปอยู่กับคนามิแล้วเนี่ยก็เลยไม่มีคนทําเลยเอ่อก็เลยปู่ทําเองก็เอาจริงพอหลังๆพอปู่ทําเองก็ดรอปลงไปเยอะเออนะจริงๆภาคนี้ก็เลยเอาของเก่ามามันก็เลยยังได้บรรยากาศของแบบเอ่อเก่าๆอยู่เออความฮาความวายป่วงความแบบคิดไงวะเนี่ยมีดีเกมเนี้ยเออไม่มีโมชั่นนะอ่ะวัสดีครับลุงปอดีครับพูดไปแล้วเออฟังอยู่นานแล้วไม่มีช่องให้แทรก ยเือเกมอออ่ะเกมต่อไปครับ New p o k ก m o n Snap New โป k ม o นสแนปนะครับรีคะแนนรีวิวได้พิ่แปดสิบท่วนเหมือนกับไอ้มเลโอปาตี้ซูเปอร์สตาร์เมื่อกี้นี้อ่าแต่ว่าอ่าอันเนี้ยเป็นเกมใหม่แล้วก็ออกบนสวิตแน่นอนเครื่องเดียวออกเดือนเอพิววันที่สามสิบครับผมอืมอันนี้ถือว่าเป็นภาคต่อก็ได้ ของโปเกมอนแซนดจากตั้งแต่สมัยบนเอโนซีจริงๆมันมันเป็นเกมที่เป็นมีมมากหรือว่าปู่ประกาศอะไรที่เกี่ยวกับโปเกมอนะจะมีคนโพสต์ว่าโปเกมอนแนปโปเกมอนแนปนู่นนี่นั่นตลอดคือตอนประกาศอ่ะตอนประกาศอ่ะคือถ้าประกาศวันเอพิฟูอะแม่งปลอมแน่นอนอ่ะเกมเนี้ยเออไม่นาคือไม่น่าเป็นไปได้เม้นดังนะดังดังมากแต่ว่ามันไม่คิดว่า จนถึงก่อนก่อนไอ้ภาคใหม่ออยังมีคนพวกยูทูบเบอร์เอาแบบภาคเก่ามาเล่นเต็มไปหมดเลยใช่เอ่อม,ม,มันโปรเจกต์โปรเจกต์น <project S 2> ในฝันที่ไม่คิดว่าจะเอามาทําจริงอ่ะครับเออเพราะว่าคนเรียกร้องเยอะมาแบบถ้าทำภาคใหม่หรือรีมาร์สก็ได้รีเมคก็ได้อะไรเงี้ยเนี่ยนี่ก็เลยกลายเป็นภาคใหม่เลยเออซึ่งซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่เขาพยายามจะทํากันมาหลายรอบมากแล้ว เออแต่ว่าไม่ลงตัวสักทีเนี่ก็เลยจุดท้ายออกมาอย่างที่เห็นกันก็ดีลงตัวแล้วก็อัปเดตดีทุ่มเทใจป๋าแล้วก็จริงๆผมเคยพูดไปในไลน์นานมาแล้วบอกว่าเเกมแนวเนี้ยจริงๆอ,อ่ะมันคือเกมแนวออนเรลชูตติ้งนั่นแหละซึ่งเป็นแนวที่ตายไปแล้วมไม่ว่าจะเป็นชูดปืนหรือชูดกล้องก็เหมือนกันอนะ่ะคือมันออนเรลแล้วก็นั่นเป็น่างห แต่ก็กลับมาทําแล้วมันก็กลับมาเป็นกระแสได้ก็ถือว่าโอเคมันก็แหวกแนวไปอีกแ,แ,แนวนึงใช่ก็ดีนะผมว่าตัวเกมทําโลเคชันทําเลือก<ม>โปกแรแกรมนี<ำ>เ้เลือกอะไรพวกนี้มาได้แบบดีอ่ะซึ่งสายถ่ายรูปอ,อก็จะปื้มนะอย่างคูแชร์ผมนี้ก็เล่นบาคังมากไล่เก็บแต่ละดาวแต่ละอีเวนต์แต่ละอะไรคือแบบเล่นคุ้มอะเล่นคุ้มจะแบบเออสบายใจแล้วะเกมเห็นขานเกมมา เล่นแล้วเล่นคุ้มแบบนี้เล่นเผื่อเหมือนเล่นเผื่อผมด้วยครับ <laughs> เออเพราะว่าหลายอีเวนต์มันมันซับซ้อนเกินเงื่อนไขมันน่ะเออแล้วก็มันแบบต้องมามาถ่ายในแบบด่านเดิมซ้ําๆอะไรงเงี้ยก็ออกแนวคล้ายๆกลายดิ้งนิดนึงอะไรเงี้ยเออแต่ว่าเกมถ้าเล่นแบบเอาชิวๆไม่ได้กะจะเก็บครบไปเอาคะแนนบูดไปดูความฮาของการแต่งรูปในนั้นเนี่ยก็ก็สนุกแล้ว <laughs> เออก็ก็ถือว่าเป็นการทําพักใหม่ออกมาได้ ค่อนข้างดีนะครับ,รบซึ่งโปรเจกต์เนี้ก็เป็นโปรเจกต์ของบันไดนัมโคร่วมกับของโปเกมอนคอมพานีครับเอออะ,ะก็ก็ถือว่าเป็นการร่วมมือกันที่ออกมาใช้ได้เกมต่อไปนะครับซูเปอร์มาริโอท r ีดีวูพลัสบอสเซอร์ฟิลลี่ครับเกมนี้ซูเปอร์มาริโอทีดีว Plus Browser s Fury นะครับ,รบก็ทำโดย Nintendo เช่นเคยขนะรีวิวอันนี้จะแวกจากอันอื่นนะครับอันนี้รีวิวได้ไปอยู่ที่89พอ,พอกับ It Takes Two ก็ออกเกมออกนะวันที่12กุมภาครับเมื่อต้นปีนี้ครับผมอมืตัวเกมมีสองส่วนต่วนแรกค,รคือเบสเกมที่พอร์ตมาจากของ Wii U อ,อ่นะครับที่เป็น Mario Trilogy World Mario แมว เออมโลแมวใช่แต่ว่าพิเศษตรงที่เขาใส่ระบบออนไลน์มาครับคือ,อตอนวีู่เวลาจะเล่นอ่ะต้องแบ่งจอยกันอ่าซึ่งหาคนมาเล่นด้วยกันเนะี่ยยากแบบยากมากแล้วไม่มีเงื่อนไขนรกของการที่จะปลดให้มันสมบูรณ์คือต้องไ,อไปเอาทุกตัวไปเหยียบทงไปไปชักทงให้เป็นทงทองอ่ะอ่าซึ่งตัวละครมีสี่ตัว ถ้าใครเล่นคนเดียวครับ<ม>ก็แสดงแสดงว่าต้องเล่นทุกด่านคูณสี่รอบซึ่งด่านแม่งมีประมาณแปดสิบกว่าด่านะก็ใครขยันก็แล้วแต่เออนครับ <c oughs> แต่พอพากเนี้ยมีออนไลน์ได้ก็ชวนเพื่อนมาช่วยกันอชักุงได้ <c oughs> เออใช่เรียกว่าชักธงแล้วกันเออนะครับแล้วก็จะปลดตัวละครพิเศษมาเอะเหมือนเงื่อนไขปลดม,มันเปลี่ยนไปด้วยมั้งรอบเนี้ให้ให้ปลดเ,ลเออให้ปลดง่ายขึ้นเอแต่ว่าก็ยังมีอะไร ไม่ใช่ตัวตัวนั้นนะโรซาลีนาโรซาลีนาได้เลยไม่ใช่หรอไม่รู้อ่ะจำไม่ได้เล,เลยที่เล่นกันนั้นแต่ตอนต้นปีอะ<ม>่ะไ,ไม่ใช่ดิตอนนั้นเต้ใช้ลุยจีใช่ไหมผมใช้มาริโอว่าจำไม่ผิดเออแต่ว่ามันจะมีพีชแล้วก็มีโทส์ด,ด้วยนะแล้วก็มีโรซาลีนาเป็นตัวโกงๆกงอันนี้อันนี้เหมือนจะเปลี่ยนเป็นจบแล้วก็โคตมาเลยมั้งเออโกงจริงมาดับบ้นจัมกับเกมแพลตฟอร์มเมอร์อ่ะโคตรโคตรโกงเลยเออดับบ้ลจัมคือดับบนจัมกาการตอครับใช่ครับในเกมแพลตฟอร์มเมอร์เนี่ยะ เออเราจะเพื่อมันก็มันโกงไงโกงไงเออเออก็ถึงบอกไงมันเป็นตัวที่เอทุกคนอยากจะได้แล้วก็จริงๆรโรซาลีนามันเป็นตัวที่ค่อนข้างดังเออแล้วมาโผลในนี้ด้วยมันก็จะแบบนิ้หนึงอันอ่าใช่หลายคนก็ชอบแต่งนี้คือเบื่อเบื่อขี้หน้าพีชแล้วว่างั้นเออจริงจริงๆพีชลอยได้ก็โูงมากแล้วนะเอะเออะไรเอ๊อะไรอะไร เอออะไรอีกญิงหญิงก็ลําบากนะโอ้ยจะกลับไปเล่นอันนี้อีกออ๋อหรอเออครับอ่ะแล้วก็มีอันนี้พิเศษสุดเลยดีงามมากคือออาเซอร์สฟิลลี่ที่อแนวการเล่นไม่ไม่เหมือนเกมหลักเลยคนเลยเรื่องเลยตอนตอนเปิดตอนเปิดตัวเกมอะคือเขาบอกเลยว่าจะเป็น Super Mario 3D World แต่ตอนแรกเขาบอกแค่นี้ก่อนในเรเลอ์แรกเลยนะแล้วก็ฉาย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 สุดท้ายจะไออประมาณ สมวิสุดท้ายก็อยู่ดีก็มีคำว,ว่า plus browser <อ> f i <ier> s t r y โผล่แทรกมาทุกคนก็งงเชี่ออะไรเนี่ยแล้วก็ไม่บอกเลยก็เป็นแบบเหมือนหน้าปกเกมะอคือด้านขวาเป็นสีฟ้าๆแล้วก็ plus browser f u r y แล้วก็ไม่มีรายละเอียดอะไรเลยว่ามึง plus อะไรเป็นของแถมหรือเป็นอะไรหรือเป็นยังไงคือไม่มีบอกเลยเว้ยใช่ก็ไปไป,ปไปบอกอีกนะก่อนเกมขายอาทิตย์หนึ่งอะเออเออถึงค่อยมีค่อยมีดีเทลค่อยปล่อยเป็น เป็นคลิปพีเมีย์หรือเป็นอะไรสักอย่างตอนนั้นนะเป็นนะเป็นโอวิวเทลเลอร์มาเลยเออเออเออ,เอ,อใช่มาเต็มเลยแล้วก็แบบโหว้าวมากทุกคนแบบอยากเล่นมากคือเป็นสึกไคจูอะตอนนั้นอนะเออ <laughs> จริงจริงแล้วก็เล่นขอบได้อ่าคือคนหนึ่งก็เล่นเป็นมาริโอคนหนึ่งก็เล่นเป็นจูเนียเป็นช่วยกันครับเออจูเนียก็แบบช่วยหาของช่วยแบบตีให้มอนมันอะไรเงี้ยได้สไตล์กันเล่นเป็นฟีโลมแบบมาริอโอโอิซี่เลยเว้ยแปลกมาก เออเหมือนเหมือนเอาไอเดียที่ยังค้างค้งอยู่ในโอดิซีหรืออะไรแล้วแต่แหละมาใส่อยู่ในนี้เออซึ่งก็ถิงดีนะเออผมก็เล่นรวดเดียวจบเหมือนกันเออสนุกมากเออก็เป็นเป็นของแถมที่คุ้มค่าครับเออเป็นความคุ้มค่าที่เออไม่ค่อยหาได้ออจากเกมพอร์ตจากวีูของปู่อะจริงๆก็ไม่เรียกว่าของแถมหรอกเพราะว่าจริงๆจะเรียกว่ากึ่งของแถมก็ได้หรือจะไม่ใช่ของแถมก็ได้เพราะ เพราะมันก็เป็นเหมือนเกมสมบูรณ์ในตัวแต่ว่าเป็นเกมที่สั้นไม่มันแถมจาก3 d world ไงแถมมาใน3 d world ไงพี่ใช่ใช่ไงก็คือเหมือนเกมบอสฟิ e r f u มันเป็นสมบูรณ์ในตัวแต่เป็นสมบูรณ์ในตัวที่สั้นไงครับก็เลยแบบก็ขายขายเองไม่ได้เลยเออเหมือนอารมณ์แบบเหมือนโอเนโอโอดิซีที่เอามาปรับใหม่แล้วทําแค่วิลด์เดียวอ่ะเชื่อเชื่อผมไหมถ้าปู่จะทำแค่ t ีดี e d world แบบแบบใสเออไลน์และใช้เฉยไม่มี browser fury ก็ขายได้ครับ ขายได้ผมว่ายอดขายไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่หรอกไม่ไม่ต่างหรอกไม่ต่างเออแล้วเอาเอาตัว Browser Fury มาแยกขายเป็นเกมดาวน์โหลดแบบยี่สิบเหรียญสามพิบเหรียญน่ะก็ขายได้ BLC เป็นเอ่ออีชอปอ็กซ์คลูซเอเออนี้เป็นเออเป็น extension s t a n d a อะโลน่ะเออใช่ไปใส่ในสโอแล้วก็แบบจ่ายเพิ่มเพื่อสิทธิพิเศษอะไรอย่างนี้ก็ได้อันนี้ถือว่าใจดีเอออันนี้ถือว่าใจดีถือว่าเอามาเอามาพ่วงอันนี้ถือว่าแบบเออโอเค ไม่ไม่หมายถึงแบบการในตอนนี้ดีกว่าหมายถึงแบบซื้อได้เฉพาะคนที่มี SSO อะไรย่างงี้งเหมือนไอ้ตอนเซ็นทีปตอนนั้นเนี่ยไม่ซื้อหรอกถ้าอันอาจจะเป็นแบบแถมให้เล่นอะไรยเงี้ยหรือไม่ก็โอ้ที่ปู่นะเออก็เออแต่นี่เขาแถมเลยไงกับคนที่ซื้อเกมนี้ก็ถือว่าใจดีแถมบูจังก็ไปขัดขาขัดขาเขาเออเพราะว่าบูจังเนี่ยอะไรเนี่ยที่ปู่เนี่ยประธานบริษัทอะไรเนี่ยเออาดว้ย เออตอนแรกเปิดไลฟ์ผมได้หันบริษัทก็ผมไม่ใช่บริษัทบริษัทผมเป็นสุลสาสเป็นยามเปล่ายามที่สุลสาสเป็นเอเป็นประธานบริษัทที่ปลอมเป็นยามครับพี่เลี้ยงเด็กที่เป็นี่นประธานบริษัทที่ปลอมเป็นประธานบริษัทที่ปลอมเป็นยามมาแล้วเจ็ดปีเป็นพี่เลี้ยงเด็กที่ปลอมเป็นประธาน อันนี้เ็จะเอาพี่เล<_<_เ Teraz, <_<_ี้ยงอยู<_<_<_<_่นั่นแหะไม่มีแล้วไม่เลี้ยงเราเลี้ยงกัแล้วก็ถือว่าเป็นเกมที่คุ้มโอ้ยพอแล้วครับเออเป็นเกมที่คุ้มอยากให้อยากให้เกมที่รีมาร์ทของปู่จากวียูอ่ะให้ให้เป็นแบบเนี้ยทุกๆเกมเออไม่ใช่ว่าแค่รีมาร์ทมาแบบทื่อๆแล้วก็ขายแบบราคาเต็มแบบนั้นอะ ที่จริงหลายเกมก็เป็นแบบนี้นะที่มันจะเป็นบอกไอ็กพนชั่นอย่างเช่นเซนตโรเบตที่มาทื่อเลยก็มีแค่อันเดียวอ่ะพี่หลักๆก็คือไอ้ปิกมินน่ะปิกมินก็มีแถมเอาจริงมันก็คือมันแถมหมดแหละแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ามันพอร์ตหวยอันนั้นอ่ะเออมันพอร์ตหวยโทษก็มีโทษก็มีเพิ่มอืมไม่ไม่ไม่โทษมีแถมออไม่โทษมันทั้งตัดทั้งแถมอ่ะอ่าอ่าใช่ทั้งตัดทั้งแถมแล้วก็มีขายแยกด้วย เออไม่นับมีทุกแบบมีทุกแบบเออแล้วก็ไอ้ไอ้ไอ้เอกเอกเราเนี่ยมันจะยังไงวะเนี่ยมันจะมาทรงไหนระบบออนไลน์โอ้โหความใกล้เดิมของเขาไงเคือเออให้พวกนี่ก็จะหาเขาอ้างไม่เล่นไม่ได้เลยเพราะว่าเอ้าแต่มีออนไลน์ก็เล่นทำไมจะไม่เล่นเล่นใหม่ก็ได้เออออะ อีกเกมหนึ่งเกมสุดท้ายนะครับของหมวดหมู่นี้นะครับ,รบกับ v a ล e วแวร์เกดดิ t ูเกตอร์การกลับมาอีกครั้งนะครับของ v a ล e วแวร์ในเวอร์ชันแบบสไตล์ดั้งเดิมอ่าที่เป็นไมโครเกมเพราะหลังๆไปทําเป็นแบบ DIY ให้สร้างไมโครเกมเองหรือว่าเป็นเกมที่แบบเน้นขายมินิเกมบนวอีอะไรอย่างเงี้ยครับเออแล้วก็เป็นภาคแบบ v a ล e วแวร์โกที่เป็นภาครวมฮิตเนี่ยตามสไตล์หัวเกมไหนที่มันมีมาหลายภาคก็จะแบบเอาตัดตัดมาทํารวมฮิตอะไรอย่างงี้ อันนี้เป็นภาคใหม่ครั้งแรกนะครับแล้วก็ครับคะแนนรีวิวนะครับคะแนนคะแนนอ่าเวอร์เร e เล็ตอทูทตอทูนะครับก็ทำโดยเดนดนะครับคะแนนรีวิวในลิสห้าตัวเนี่ยห้าเกมเนี่ยถือว่าได้เป็นน้อยที่สุดนะครับได้พี่เจ็สบหกนะครับผมก็ออกอ่าเซปเทมเบอวันที่สิบครับผมปีนี้ครับออ่าเอาจริงเป็นเกมที่ผมไม่คิดว่ามันจะเข้ามาอยู่ในหมวดหมู่เนี้ย ด้วยไม่คิดว่าแต่ก็แต่ก็เข้าใจได้เพราะเกมมันเล่นหลายคนได้ไงมันมีแบบโคออฟมีอะไรอย่างเงี้ยเออเล่นมินิเกมสองคนเลยพี่เออใช่แล้วก็เป็นเป็นเป็นภาคเนี้ยมันแปลกอย่างหนึ่งปกติวาเลโอแวร์มันจะมาพร้อมกับการใช้ฟีเจอร์ของตัวเครื่องนั้นๆนะ่นนะแบบเต็มเหนียวเลยอันนี้ไม่เลยครับใช้การมาขับแบบปกติแปลกมากเหมือนปู่จะแบบไม่ปีนี้ไม่เน้นใช้ โมชั่นด้วยกมค่อนข้างแปลกเพราะว่าอันนี้ออกกลุ่มมาเออเป็นไม่ได้ว่าเขาทำโคอฟในในไมโครเกมไงมันก็เลยอาจจะใช้โมชั่นได้ไม่ละเอียดพอเลยาะเออไม่เกี่ยวนะหลายเกมที่เป็นใช้โมชั่นมันก็เล่นได้ปกตินะได้ใช่ไหมได้ครับเพราะว่าภาคนี้เป็นภาคแรกที่ไมโครเกมมีการเล่นโคอฟปกติก็จะเป็นเล่นสลับกันอืมอืมใช่ แต่ไม่มีออนไลน์เหมือนเดิมเออเออไม่มีออนไลน์ใช่อือันนี้ต้องต้องแบ่งจอยอย่างเดียวเลยใช่เข้าใจะไไหมพวกเกมมันเร็วมากออนไลน์แล้วมันครับออนไลน์สิบวิเซียวเซียววิมันมีผลมากอืมแต่มันมีมันมีหมดออนไลน์ที่ให้ไปทําคะแนนแข่งกันเป็นแบบเป็นคงประมาณนั้นแหละคงออนไลน์เล่นด้วยกันลำบากอ่ะพี่ใช่เออเพราะอย่างที่พี่เล่นกับบีเดิ้ลเงี้ยถ้าเกิดอยู่คนละที่กันก็น่าจะเล่นกันลำบากตัวนี้อืม ขนาดอยู่ด้วยกันจะฆ่ากันตายกันอะไรนันซึ่งซึ่งแตนไม่ต้องเล่นเห็ดครับ <laughs> ซึ่งจริงไมโครเกมก็ถือว่าสนุกดีนะสร้างสรรค์แต่ว่าตัวละครที่ใส่มาหลายตัวก็แบบแบบไท่ยากแล้วก็ไม่คนไม่ค่อยใช้กันอะไรเงี้ยเออมันจะมีตัวกงกุ้งอยู่มันแบบห้าหกตัวเออใช<ส>่มาให้ไปทำเป็นงไงชาเลนจ์ไงไอ้อ่าใช่ชาเลนจ์ก็จะได้คะแนนเดยอะหน่อยไอ้พวกบังคับยากยากอืมก็เป็นเกมที่โอเคนะครับแต่ว่า ถ้าเทียบกับเกมอื่นที่อยู่ในในหมวดหมู่นี้ก็อาจจะสู้ไม่ได้ไไดจาหง,ง,งหน่อยตรงสู้ไม่ได้ใช่จางหน่อยนะครับผมอ่ะหมดแล้ว5เกมที่อยู่ในหมวดของ best family ะนะครับก็บเป็นของปูป่ไปซะ4ี่เกมนะครับแล้วก็ของ ea นะครับ,รบกับหรือหรือทีมพัฒนา h a t e light เนี่ย <aste> หนึ่งเกมนะครับซึ่งการที่เข้ามาในหมวดหมู่นี้ไปตบติงแย่ตบตีแย่งชิงกับปู่ได้เนี่ย แม่งไม่ธรรมดาแน่แน่ยากนะเพราะว่าไอเดีเกมมาบอกอะไอหมวดเนี่ยเบสแฟมิลี่เกมอะเป็นคือหมวดอื่นๆอะไรก็ตามแต่ก็ไม่สนหลอกแต่หมวดเนี้ยปู่บอกกูคองกูคองเออใช่หมวดของกูอย่ามายุ่งปกติเห็นหมวดเนี้ยก็แบบอ๋อหมวดเกมปู่ก็จะมีแต่เกมปู่เข้ามาในลิสต์ไม่มีไเด็กทูได้เข้ามาเพราปู่ออกเกมไม่พอไม่พอใช่ไหม เออต้ออ่ยเกมหนึ่งมาให้เพื่อนปลูกเขาพาเกมเอ๊ะโปเกมอนอ๋อโปเกมอนไม่ทันโปเกมอนมันออกหลังเรียนเออออกออกหลังสิบห้าไม่ทันซึ่งจริงๆอะ่ะเอ่อเกมออฟเดอะเยียอะไรก็ก็ปลูกบอกกูไม่แคร์กูแคร์แต่เนี้ยแต่ปีเนี้ย <c oughs> จะบลู <c oughs> ด้วยหรือเปล่าหมวดเนี้ย <c oughs> อ่าโหวตโหวตโหวตแอดมินสี่คนโหวตครับอ่ะถ้าให้ผมโหวตผมโหวตอิตเท็กซทูครับ ต้ยจริงผมว่าแม่งสมศักดิ์ศรีสุดแล้วในในในหมดนี้เกมปู่สีเกมนั่นคือแบบก็เป็นเกมที่ดีครับแต่ว่าถ้ารางวัลผมว่าผมให้เกมนี้ออเออด้วยความที่นนี้เล่นอยู่เกมเดียวครับเดียว<ต>เดียวเดียวของเกมสองเกมอะไรเต้บาโลป,ปาตี้ก็เล่นโปเกมอนสแนปก็เล่นไม่ได้เล่นครับทีดีเวอร์ว่ะก็ได้อยู่สองเกมไง เราเล่นว่าปาร์ตี้กับเล่นเดี่ยวเต้นไม่ได้เ oui> ล well> ่นโปเกมอนแซนเหรอไม่ได้เล่นครับม ah ันมีวีดีโอผมเลยไม่ซ po ื้อเหตุผลอะไรวันนี้อ่ะวันนี้ของแล้วมันเน้นวีดูมากไปเลยไม่ซื้อแล้วทำไมซื้อทำไมซื้อไอ้บิลเลนเดมอนไดมอนไอ้อะไรวะชายนิ่งเพลว่ะก็มีวีดีโอคะแนนอยู่เนี่ยเอฟเอฟมันโชว์วีดูบเยอะไปปวดหัวว่ะปวดหัวเจมหรอปวดหัวเต้นี่แหละ เอออาโหวดไหมโหวดไหมเจ้าโหวดอะไรอยากให้คงให้ทีดีเวอร์อ่ะเออเพราะมันเป็นถ้าเกิดไอตากที่เล่นนะออื่นไปเล่นเลยไม่อยากไปยุ่งไงเออเท่าเอาเท่าที่เราเอาที่ที่เราเล่นแหละเออเอาเท่าที่รู้อ่ะให้ทีดีเวอร์เพราะว่ามันเป็นของใหม่มากกว่าอะไรเงี้ยครับครับเพราะออสตารมันคือออสตามดเลยลุงปอผมไม่อีทเทคถูกครับนะ ่าเล่นอยู่สองเกมกับมารูปาตีใช่ไหมมีแค่โอคัปตี้ใช่กับอีเทค2ูซึ่งผมว่าอีเทค2ูดีกว่าเยอะคือคือในแง่ของความเป็นแฟมิลี่คือคือมันได้ได้เรียกว่าอะไรวะได้อินเตอร์แลกกับกับคนที่เล่นด้วยอ่ะอ่าครับเออเยอะกว่าประมาณนั้นนะจริงๆถ้พูดว่าแฟมิลี่มมนก็ไม่เต็มปากหรอกแต่ก็ได้แหละ เอออืมไอ้ยจริงๆะจริงๆสองคนผัวเมียก็ถือว่าแฟมิลี่แล้วเออมันก็ใช่ไงแต่จริงๆมันเล่นแค่สองคนแต่ถ้าพูดถึงแฟมิลี่จริงมันอาจจะแบบอาจจะต้องใหญ่กว่านั้นไงเกมเนี้ยถ้ามีแบบอถ้าเพื่อนมาชวนเล่นผมไม่เล่นนะเกมเนี้ยผมจักกะจีว่ะเออถ้าเล่นกับแฟนอะไรเงี้ยโอเคทำไมอ โอ้โหบูจังลองไปลองเองไปต้องเล่นกับแฟนอ่ะใช่เล่นกับแฟนจะดีมากโคตรดีอ่าอินสุดแต่ว่าแฟนแฟนต้องเล่นเกมได้หน่อยนึงนะเพราะว่ามันใช้แอคชั่นค่อนข้างพอสมควรมันก็จะขวนร้อนหน่อยใช่เด็กเล่นไม่ได้อ่ะเกมนี้เด็กเล่นไม่ได้ใเยอะพี่ไอู้จังก็ใช้มือซ้ายเล่นหุยอันนั้นถนัดเลยมือซ้ายมือขวาของผมนะครับมาแกีประเด็นคือเมื่อกี้คือแฟนผมเล่นเกมไม่ได้ ไม่ได้เลยอะไรแบบไม่ได้ทิ่สนิปคลิปยังไม่ได้เลยโอ้ไอ่เขา eye and hand correlation เขาไม่เวิร์กเขาไม่ใช่เขาไม่เล่นตั้งแต่เด็กนะรีเฟกต์เขาผู้ผลิตเขาไม่เคยเล่นเกมอ่ารีเฟกซ์ไม่ไม่แอคกทิเวตว่างั้นเพราะนั้นถ้าจะให้ได้ในสีอันนี้ผมได้อันเดียวคือไมโอปาตี้อ่ามันวหรืออย่างควบคุมแบบเบสิกเบสิกอะไรอย่างนี้ลองลองสอน R V ดูดีอาจจะติดเกมก็ได้นะเดียว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 เกี่ยวอ๋อ กันแทนเลยตอนนี้ไอไกลเลยเอออ่ครับครับอ่ะอีททูได้ไปสองนะครับผมครับได้รางวัลเบสแฟมิลี่ออฟเดอะ a ยครับจากจากรลบนินนะที่วหวกันเองเออจริงจริอ่ะอยากจะทำโพด้วยแล้วโพใน Facebook มันจำกัดอ่ะมันได้แค่สี่ไงเออมาทำแล้วแล้วก็เลือกตัดหนึ่งอันก่อนไงพี่แล้วไม่เอาดิมันแฟร์ไหมทำอย่างนั้นอ่ะ แล้วเดี๋ยว,ดวยเดี๋ยวอีหมดแกมันเลยม,มันมีหกเนี้ยตัดสองนี่คือดราม่าเลยนะนั้นน่ะตัดไม่ได้ด้วยเออ,ยกอก็กเลยใช่ก็เลยตัดใจเออบวชบวชกันปักเปล่าแล้วกันเอเออ่ะคอมเมนต์คุณเออเกื้อกูลบอกว่าเบสแฟมิลี่ยังไงก็อีสเทคทูอะมันแฟมิลี่มากกว่านี้ไม่ได้แล้วเออคุณเคพเตน<า>บอกว่าณโพจํนลูกเพจจริงๆแหละคุณออตกาเออใช่คุณพเตนบอกว่า เบสบรอกแฟมิลี่เออครอบครัวแตกหักอันนี้ก็ <laughs> ได้ก็ได <laughs> ้นะมีหลายเกมเลยจริง <laughs> เออเนี่ยคุณเกือคุณบอกว่าฝักออสการ์คุณบุรพพลบอกฝักออสการ์นั่นแหละคนนั้นแหละเออ,เอ,อคุณอั้มคุณอั้เมริกาส่งมาห้าอ่าส่งมาสิบดาวบอกว่าร้อนนะน้ำไม่ให้น้ำห้าบาทแมวก็ไม่เป็นไร <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เหมือนเดินมาขายบนบน,บนอัตรจรร์อะไรย่างนี้ไหมเออแต่ร้อนชิบหายเลยไม่รู้เป็นอะไรหมอที่เฮีย คุณก็คุณบอ,อ,อกว่าอหญิงพีใจดีซื้อไอโฟนหนึ่งหนึ่งหนึ่งแจกค่าราชบริพารเออโทษได้ iPhone กันไปทุกคนครับผมอืมโทษน,นะโทษน,นะเออคุณวันปื้มบอกว่าอิทธิทูแน่โดนละปู่ใช่ผมเชียร์ให้ได้เออเพราะจริงๆเอาจิงปีนี้เกมปู่ก็ไม่ค่อยเยอะด้วยแล้วก็เป็นเกมแบบสเกลรองๆองซะส่วนใหญ่เออออะพูดพูดกันตามตรงคือไมโอปาติสสาเป็นเกมรวมไปทิ ครับ New โ o k ก m o n s เ a p เป็นเกมใหม่ก็จริงแต่ชื่อชั้นไม่ได้ไม่ได้ Super m a r i o 3D World เป็นเกมรีมาแต่แถมอันใหม่ซึ่งก็อ่าส่วนเร r ่องโอเวอร a แ t ทอ t เกอันนี้ไม่ต้องนับอันนี้ก็เป็นเกมเกมลองชั้นสามอันนี้เกตยรๆปปอกับโปเกมอนแหละคือถ้าให้เทียบอ่ะเทียบแบบเหมือนเกมโรดีอนะโปรดักชันความคุ้มก็อันนุนอ่ะได้ถึงถึงแม้ผมจะไม่ได้เล่นก็ตามแต่เอ คิดว่าน่าจะได้เออคุณก็คุณบอกว่าแฟมิลีต้องแต่งรถกินบาร์บีคิวเดี๋ยวนั่นพี่ดอมไอ้ฟานผิวเรียนเพิ่งออกพักใหม่อย่าพิยุ่งกับเขาอันนั้นนะอ่ะต่อไปครับหมวดหมู่อที่ปู่เข้านะครับก็คือ base action a v e n g e r นะครับอยู่ตรงไหนวะอยู่ตรงไหนวะเนี่ย เบสแอคชั่นแอคเวนเจอร์อ่ะอยู่อยู่แถวสองขวาสุดเบสแอคชั่นแอคเวนเจอร์อันเนี้ยสนุกแน่ขอเชิญอร์ลูกี้เป็นคนครับขึ้นมาแถลงครับเอ้ยไม่แถลงเด็ให้รางวัลให้รางวัลมอบรางวัลเออมอบรางวัลอ่ามวดเบสแอคชั่นแอคเวนเจอร์ครับก็มีห้าเกมหมวดต้องมีเอสอะมวดมีเอสด้วยอ่ะไม่ใสเอสด้วยอ่ะเออเมื่อกี้พี่หมวด อะมันมัน,มนหลายหมวดไงก็เลยใส่เอสหมวดเดียวอย <c oughs> <c oughs> เอ่อมีห้าเกมเหมือน b e s Family นะนะครับแต่ว่าเกมก็จะเขาเรียกว่าอ,อะไรนะอัพไปอีกเลเวลหนึ่งนะครับซึ่งอห้าเกมเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันไปเกมๆเลยละกันนะครับผมเกมแรกนะครับที่เข้าชิงในหมวดนี้นะครับก็คือ Marvel s g u a r d i a n of the Galaxy <c oughs> ซึ่งพึ่งออกไปเมื่อช่วงเดือนที่แล้วใช่ไหม จำไม่ได้พี่เป็นเกมจากของเอโดสที่อะไรวะคริสตัลเดมิกที่ทำทูมเรเดอร์ทูมเรเดอร์อเวนเจอร์ครับอ่าใช่เสิร์ตแม่งไปเข้าเทลเทลเฉยเลยเชียชื่อเหมือนกันฮะเทลเทลมีการเลียงกาแล็กซี่ด้วยเหรอมาละโอเคการเลี้ยงอัพกาแล็กซี่นะครับก็ทำโดยสแควร์นิดิกนะครับโดยทำโดยไอโดสมอนทรีออล <c oughs> ก็ได้คะแนนรีวิวไปที่82นะครับผม,มแล้วก็ลงอ่าลงทุกเครื่องเลยล PC Xbox Play 5แล้วก็นิชีวิตดอกจันคลาวด์อีดิชันนะครับผมออ่เาก็ตัวเกมออกไปเมื่อตุลาคมมาที่26ครับครับยังไม่ได้เล่นแต่ว่ากระแสดีมากคือตอนแรกตอนที่เกมเปิดตัวมากระแสต่อต้านค่อนข้างเยอะเพราะว่า ทํเอเวนเจอร์ไว้งามไส้ไส้เออคืองามไส้สุดก็อยตรงที่ตัดอีพวกฟีเจอร์ที่ที่ปลดได้อะให้ไปปลดให้ยากมากแล้วก็ไปขายเนี่ยคืองามงามไส้สุดกะอีกงามไส้นึงอันเนี้ยก็พอเข้าใจได้คอนเทนต์ของสไปเดอร์แมนมีแค่ในบนเครื่องตะกูลของ PlayStation ออซึ่งก็มันก็แต่มันก็มีคนไม่พอใจแหละ เออซึ่งตอนนี้ก็ดราม่าอยู่แต่อผมไปดูคลิปมาแล้วที่เป็นโอเวอร์วิจาก i g เใครที่เคยเล่น s p i เดอร์แมของอ่อินอินโซมาเนี In คือคอันนั้นดีงามกว่าเยอะอันนี้คือแบบมันดูแล้วมันงึ้องักมันดูแบบไม่เออมันไม่พลิ้วอะ่ะมันแบบเออไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ดีงามอย่างที่คาดเอาไว้ครับเออ นะครับก็เลยเฉยๆก็เลยกลายเป็นเฉยๆไปคือจริงๆผมมีนะเกมของเวอร์ชัน PS4 อ่ะเออแต่ว่าไม่ไม่ได้เล่นนานแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ย้ายลูกลากมาเล่นบนของก็มี Xbox เออแทนแล้วแต่ก็แต่ก็เล่นไปหน่อยเดียวเพราะเคยเล่นแล้วอ่ะก็เล่นยังไม่ถึงที่เดิมที่เคยเล่นด้วยมั้งว่าไอ้นนะั้นอ่ะพูดถึงอันนะั้นนะไม่ใช่อันนี้นะอันที่ fail เพราะว่ามันอยากไปทุกทางอ่าใช่คือเกมอื่นอนะ่ะฮีโร่มันก็คือมันก็มีหนึ่งเมคานิก อืมอ่ามันก็ทําให้มันสมบูรณ์ได้แมอัสไปเดอร์แมนมันก็เป็นสไปเดอร์แมนไปเลยแบทแมนมันก็เป็นแบทแมนไปเลยแต่นี่แบบทุกตัวก็จะมีเมคนิกที่แบบไม่เหมือนกันแล้วเอามาทาสเกลเนี้ยมันยากแล้วก็แบบสุดท้ายก็ประเด็นคือเราเลือกตัวเล่นไม่ได้อ <c oughs> ืมันจะมีโหมดโหมดที่ให้ที่ให้เลือกได้แต่ว่าแบบอันเนืออเ้อเรื่องจุดนั้นเนี้ยเออเราเปย์ปาเรื่อยแบบใชใ่ลองใช่เปล่าใช่ทให้ลาใหญ่อืม <c oughs> อ่าอันนี้ไม่้เรื่องนะ ครับอะไรครับครับมีคนมาเพิ่มฮัลโหลฮัลโหลอุ้ยมาได้ด้วยอ๋อบริ้ีครับลุงโงมโหนี่ปิดครับโงมาได้ไงวะปิดคาดมากไปเสียงเออโอมาได้ไงอ่ะต่อที่ขอมาเออเชยอนสามทําไมเนี่ยเออเขาก็มีวันที่มาได้ไหมเออครับเมื่อกี้เขาเข้ามาตั้งแต่ตอน โหมดแฟมิลีแล้วแต่พยายามจะพูดแต่ไม่มีคนได้ยินอ๋อลุโอมก็ทั้งเบาด้วยแหละอ๋อเหรอนี่เบาเหรอเดีไม่มันต้องไม่เบามากแต่เสียงแป่งแป่งหมายถึงลุงโอมต้องยกมือต้องอะไรก่อนไงไม่ลุงโอมอยู่วันนี้อยู่แล้วพี่องแอดตัวเองเข้ามาเป็นสปีคเกอร์เลย เออปลุงโอเป็นเป็นมดลัวเสียงเสียงมันไม่ไม่เข้าหรือเปล่ามันคงอะไรสักอย่างเขาเข้าเลยแต่ว่าเขาแย่งเราพูดไม่ทันพี่จังหวะพูดไม่ได้ไปย้อนย้อนไปหมวดแฟมิลี่นิดนึงเอ่ายนย้อนย้อนได้ครับคะแนนคะแนนที่ห้าครับฟอ์ซ่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมดิสเบอรไปเลยได้ไหมปุ๊บจอเดียนได้เลยพี่ไม่ได้เหรอผมผมคลิกได้นะผมแบนก็ได้นะผมเล่นลูกคืนเลยแฟมิลี่ของผมว่าเออ เอาจริงเนี่กับลูกเเล่นกับลูกกเอาฉลามอาโอ้ยมันไม่เข้ามันไม่เข้าเลยมั้งกันนั้นนะเออเ้าเล่นกับลูกไงกูฉลามจ้ะจ้ะดิจ้ะเล่นอะไรให้ลูกดูหน่อยพี่ให้ลูกเอาฉลามไปกินคนนะคิดดูคนเราเอออาจจะสิ้นหักคอกูก็ให้ลูกดูแทงทะลุตัวก็ดูมาแล้ว จ้ะกลับมากลับมากลับมาครับครับครับอ่ะมาเบสแตนเดอเวนเจอร์นะครับอ่ะเมื่อกี้อยู่ดิเขาเขาจะแฟมิลี่ไม่ใช่หรออะไรอะไรผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วผ่านไปผ่านไปอ่านไปขอตายแค่นี้แหละผมมาอวยฟอร์ซ่าแค่นี้เอออ่าอันนี้เป็นเกมที่อ่าการเล่นออฟกาแล็กซี่ครับเป็นเกมที่ตอนแรกมองข้ามตอนตอนเนี้ยแอบสนใจแล้วก็เออก็อย่าไปพูดอย่างนั้นก็บอกว่ารอโอกาส เออโอกาสที่จะหามาเล่นอยู่ว่างี้เออเป็นแต,ต่ว่าตอนนี้เกมแน่นนะครับก็เลยยังโอกาสนั้นคือก็โอกาสอะไรสักโอกาสอะลดอาจจะลดราคาเยอะๆหรือเข้าอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเออเข้าอะไร<อ>สัก,ย<า>กอย่างนั่นคือเออเข้า plus เข้าเกมพารอะไรก็ได้แหละก็เข้าแล้วไงไม่ไม่ตัวนี้ยังอ๋อการเดียนใช่ไหมใช่ เอาเปนเจอเข้าแล้วแต่ว่าการเดินซอฟต์การเล่นะเออช่างมันเถอะอช่างมันเถอะก็อ่าผมไปรอมาหน่อยนึงที่เป็นของเวอร์ชันสวิ c ชที่เป็นคลาวผมบอกเลยว่าเวอร์ชันคลาวของ Switch เป็นเวอร์ชันที่ห่วยสุดเท่าที่ที่เคยมีมาในยุคหลังแล้วคือยุคแรกๆอ่ะมันจะมีสองเกมมันจะมีอ่ารี e ิวเจ็ดนี่แล้วก็มี Assassin's Creed Odyssey ใช่ไหม อันห่วยมากข้ามไปแต่ทีนี้มันมียุคใหม่มันจะมีคอนโทรมันจะมีฮิตแมนมันจะมีอะไรว่าที่เป็นเกมหนูอ,ะอ่ะจำชื่อโปรเกเทลโปรเจกเทลอันนั้นดีงามมากลองเดโมมาแล้วคือแบบคืออัพติม z e ส่วนส่วนของคลาวอะ่ะได้ค่อนข้างดีแต่เนี้ยไปใช้ทีมอะไรทำไม่รู้แล้วเล่นแบบโหหมุนแบบหมุนโหลดอะ แล้วก็แบบค้างเราขึ้นว่า disconnect อะไรเงี้ยคือแบบเออเล่นไปได้แบบไม่เยอะ <c oughs> ก็เลยแบบเออเลิกดีกว่าไม่ไหวว่ะห่วยเออก็เลยยังไม่ได้ไปลองโอกาสของเวอร์ชันเครื่องอื่นเออก็อยังไม่มีเดโมะนะเห็นรีวิวแล้วเห็นในกลุ่มคุยกันแล้วก็แบบเอ๊ะแอบสนใจเออต้องบอกว่าตอน Marvel a v e n t u r e มีปัญหาตัวช่วเป็น multi player ที่ ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ภาคเกมนี้เขาเลยแก้ไขในการทําเป็นซิงเกิลเพลเยอร์ไปเลยในคนเดียวเลยเออแก้ปัญหาเี่ต้นเหตุดีมากเก็ดีนะคือถ้าเป็นถ้าเป็นเป็ดถ้าขนาดนั้นคือภาคไม่ใช่ภาคแรกสิจะเล็บภาคแรกก็ไม่ได้เนาะเกมก่อนเกมเกมก่อนคือมันทั้งฮีโร่เยอะทั้งโหมดเยอะทั้งเป็นซิงเกิลทั้งโคออฟทั้งมึงจะพยายามเป็นโอเปนเวิร์ดโน่นนี่ก็ก็เป็นเป็ดเกินไปอ่ะก็ไปเป็นแนวเลยนไปเลย การเดียมันก็มีทีมของมันคือถ้าเป็นมันติมันก็ยังพอก็ไ,ได้ป่ะวว่า<ด>เลือกตัวได้อะอืมอืมก็จริงๆผมก็เอ่อชอบ, <laughs> ช,อบชอบเกมแนวแอเวอเรอร์อยู่แล้วเพียงแต่ว่าอ่าตัวละครในในใน,ในตี้เนี้ยผมออกแนวเฉยๆกับมันวะก็เลยยังไม่มีความแบบท้ายมากขนาดนั้นผมว่าถ้าเปลี่ยนเป็นตี้อื่นอะ อะไรก็ได้อะทีมอื่นอ่าเป็นทีมอื่นอ่ะที่ไม่ใช่เป็นแบบอีกแกงพวกเนี้ยเอกเมนอะไรประมาณนั้นโอ้โหเป็นแอคตนี่เออมันก็ไม่ต่างกับมาเฟอเวนเจอร์พี่ถ้าหมายเหตุถ้าดีไม่ใช่ให่่ไปคิดถึงเอกเมนที่นั่นสิเออเอคือคือคือมันจะไม่เคยดีก็ตามสมมติเปลี่ยนการเล่นของเกมเนี้ยไปเป็นเอเวนเจอร์เออก็ก็ก็อาจจะดีกว่านี้ เออแต่พอเปิลพอเป็นกาเดียนซอฟ f ์กาเล็กี่มันก็เลยแบบความไฮป์มันไม่ค่อยมีคือมันมคือ,อคือในหนังอะ่ะมันมีดารามีอะไรด้วยไงเรามันเลยได้ไฮป์แต่นี้มันไม่ได้เป็นจักรวาลในหนังไง,งมันก็เลยแบบก็ไม่รู้อะ่ะตอนเอ e n g เ r นเจอร์ก็อีอย่ยางว่าไปทีหนึงแล้วมาเจออนันนี้อีกก็เลยแบบเออก็ดีคดัดดีดีผมว่าแอบดีกว่านะเพราะว่าหนึ่งไอเอ v e n เ e นเจอร์เราติดดารา เราติดแล้วว่าคาร่าไอรอนแมนต้องหน้าตาอย่างนี้แต่จะเรี่อกอลซี่เราติดแค่คนเดียวอ่าก็ไม่นะคือคนอื่นอ่ะไม่ไม่คนอื่นติกูต้องหน้าอย่างนั้นนะกูมันก็เป็นต้นไม้ปะเออแล้วคูหน้าไม่เห็นเหมือนเลยเออกูยอมแล้วกูทงข่าวแล้ว แทนที่มึงจะบอกถึงแดกถึงไอ้กามอน่ามึงเอาต้นไม้กับเอาและคูณซี่ย CG ล้วนๆอ่ะเออยอมยอมยอมเพาะนั้นเสี่ยงมันก็ดูปกติเพียงแต่เสียงาะใจกว่ายอมยอมยอมเออเอากูดมันเสียงกูไม่ไปไม่เป็นแล้วครับคะแนนคะแนนเท่าไหร่นะเกมนี้อ่าแปดสิบสองครับเออก็ก็ถืออยู่ว่าอยู่ในอันดับที่ใช้ได้นะตกลงเจ้าสำเนียงไหนเจ้าสำเนียงเหนือสำเนียงอีสาน กูเดาเนอเมื่อกี้มาหมดเลยหรือเจ้าระยองอ่ะเอายองเลยไหมล่ะเอออ่ะก็ก็ในนี้ยังไม่มีใครเคยเล่นเลยว่างั้นไม่ได้เล่นครับเรอโอกาสอยู่ครับครับเรอโอกาสอยู่เรอโอกาสเดียวกันอยู่ครับเดียวกันนะแหละแม่งเป็นแอดมินที่แม่งโคตรชัดเจนเลยเออแม่งสเตนมากจ้ะเคยกรอปู่แล้วไงจ้ะจ้ะอ่ะเกมต่อไปนะครับ อ่านี่มีของปู่นะครับเข้ามานะครับกับ m e t r o ไ d ด์เ a รอภาคต่อที่รอคอยกันมากว่าสิบเก้าปีอ่าะครันี่มัมาด้วยใช่ไหมฮะมีดอมอิอ้าวอ้าวอ้าวดราม่าน,ะนี่นี่แฟนเมโทรไ d ด์เขาฟังอยู่ในไลฟ์เ o ้าอยู่เหมือนกันนะเ,เคลียร์เองนะ่ว้ยเคลียร์ขึ้นมาไหมเลยมาเออก็เป็นภาคแรกของเมโทรไ d นะครับที่ถึงแม้จะยังทำเป็นแนว เมโทรวานเนี่ยอยู่แต่ว่าก็ใช้กราฟิกแบบ HD มีการใส่กราฟิกใส่ CG ใส่คัดซีนใส่เอฟเฟกอะไรไปสวยๆ mm hmm. เออก็เป็นภาคที่ตอนแรกก็จะเอากลับมาหลายรอบแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังหาความลงตัว <c oughs> หาความเหมาะสมไม่ได้สักทีนี่ mm hmm. นะครับแล้วก็ประกอบกับ mm hmm. จะไปใช้จะไปใช้ทีมทำของเลโทรที่ทำภาคพร m e เนี่ยก็สวองไหลแตก <c oughs> แต่กันเหลหมดแล้ว,ลวเออก็เลยไม่เหลือใครทํานะครับก็ตดตดตปรากฏว่าจะพัฒจะผูกได้ Mercury Stream มาทําตอนภาพพิสูจน์ฝีมือมาแล้วอ่าได้ได้ทาภาพดี B make, เมกของซามุสรีเทิรนะครับก็เลยรู้สึกว่าเอ้ทีมนี้แหละเหมาะสมแล้วนะครับรที่จะได้<ร>ทำา <3 S 2> ีใหม่เลยใช่นะครับคือคือคนคุมหัวหัวก็ยังเป็นเดิมแหละอแต่ว่าคนดําเนินงานเนี่ย โ f o r ร์มันการทำเกมทำแอคชั่นอะไรพวกนี้เออยก็ทำโดยเมคเกอรีสตีมนะครับก็ถือว่าเป็นภาคใหม่ที่ทำออกมาได้สมศักดิ์ศรีแฟนแฟนเมโทร i ยก็ยอมรับสายสปีด r ันก็แฮปปี้เออคนที่ชอบแนวเมโทรเวเนียนะครับก็ประทับใจเออคือ,อ,ค,อคือทุกฝ่ายโอเคหมดเออนะครับแล้วก็ใครที่อยากได้เกมที่ชา a l ล e น g e ยาก,ยากหัวร้อนก็มี<ด>ให้ชา l e n g e คุเพาะว่าหลายหลายคอมเมนต์น่คือตอนแรกอะคนนี้ไม่ได้ก็จะกลัวเป็นเมทรอยวปาเนียมันจะต้องแบบคิดต้องหาปริศณาแต่ว่าเกมปารเนียภาคนี้มันปรับให้เป็นความแอคชั่นมันอินเทนมีอะไรแบบมากขึ้นใช่มันก็แบบเข้าถึงได้ทุกทุกทุกอะไรคนที่ชอบทุกแนวมากขึ้นเออเออตัวคะแนนนะครับเมทรอย์เดรยทำโดย Nintendo แล้วก็ Mercury Streams ซีรีที่ทำได้คะแนนไปที่แปครับผม โดยเกมออกวันที่8ตุลาคมนี้ครับเพิ่งจะออกไม่นานวันนี้ลงบน PC ถุยถุยเดี๋ยวกันอ๋อขอโทษสวิตครับบน PC โดยโคทาคุแล้วก็ PC gamer โอใครเขาพอตเองสองทีคือ 4K 4K คือไอเอาโคทาคุเนี่ยก็ว่าเลวแล้วนะอีก p C gamer นี่เลวกว่าเขาสาเขาเป็น PC gamer แล้วมันแล้วมันทุเลทไหมล่ะ มันทุเรศเลยล่ะน่าเกียดมากเออจ้ะไอ้ส่วนไอ้นินไลฟ์เนี่ยไอ้นี้ไอ้พวกหนอนบ่อนไส้อันนี้ต้องพูดถึงเหรอเอออ่ะอันนี้เราเราเคยพูดไปแล้วช่างช่างขาเถอะเราปล่อยเขาไปเราพูดมาหลายหลายไลฟ์แล้วอ่ะก็ใครที่เคยสัมผัสไปแล้วก็จะเข้าใจได้ถึงความดีงามนะคตั้งแฟนเมโทรยแฟนไซตะกอแฟนเมโทรวนเนียหรือใส่ที่อยากเล่นเกมแบบโผร้อนหรือใครที่แบบรอฮอลลไน สีซองไม่มาสักทีอะไรเงี้ยอีกได้ความหัวร้อนที่แบบมามาชจเชยกันในช่วงขณะนี่นะครับก็เขายังทำอยู่ใช่ไหมเกมทำทำอยู่แหละมั้งเออมันปล่อยมาทั้งเทเลอร์ทั้งสกินช็อตทั้งอะไรสักขนาดนั้นเดี๋ยวทำไมคุณกี้พูดเหมือนแบบเพียทอยเป็นแค่เกมแก้ขัดรอเล่นซิซ็อะไรงั้นเลยหมาถึงหมายถึงว่าหัวร้อนไง อ๋อออยากได้เมทรอยกวันเนี่ยแบบหัวร้อนอะไรเงี้ยมันก็เอาเมทรอยไปตบก็เอาจริงๆมันไม่เหมือนกันหรอกคนนี้ขาชงเว้ยชอบชอบอปั่นสกาปั่นกินไปบ่อยนะจะพูดอะไรต่อวะลืมเลยลืมเลยไม่ทอยเม่ทอยไม่ทอยครับจบแล้วครับครับอ่ะเราไปเกมต่อไปเลยดีกว่าหนี่ยก็นึกไม่ออกแล้วนะครับ อะอันเนี้ยเป็นเกมที่ดีงามมากแต่ว่าไม่ค่อยมีคนรู้จักค,ค,คือภาคแรกอ่ะเป็นเกมที่อยู่ในหมวดหมู่ของเกมดีที่คนไม่ซื้ออคือรีวงรีวิวอะไรเงี้ยดีตลอดเลยนะครับแต่ว่าคนไม่ค่อยซื้อกันด้วยคาแรคเตอร์ดีไซน์ด้วยสเตตดีไซน์อาร์ตสไตล์ของเกมด้วยอะไรอย่างนี้ภ<อ>าคคืออาร์อาร์ตสไตล์ครับ ภาคสองนะครับก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่แต่ว่าแต่ว่าก็ได้ภาษีจากภาคแรกอ่ะมาชุดค่อนข้างเยอะเออนะครับคือด้วยความเอ๊ยมีภาคสองแล้วอวะเกมมันก็คงแบบเอ๊ยดีในระดับหนึ่งของมันนะครับแต่เอาจริงๆนะผมอ่ะตามมาตั้งแต่ภาคแรกตั้งแต่สมัยอ Xbox Original. เอ็กบอกออริจินลเออผมเล่นบนเครื่องนั้นยี่สิบปีแล้วพี่ยี่สิบปีแล้วนะเกมเนี้ยจริงๆ,ๆก็นานนะ เออผมไม่แน่ใจว่ามันออกในเพยสก่อนแล้วค่อยไปลงใน Xbox ทีหลังมั้งแต่ผมมาเคยเล่นใน Xbox ผมจับได้เออซึ่งตอนแรกกัเกมอะไรวะทำไมชื่อมันแปลกเออแล้วหน้าตาตัวละครก็แปลกๆไปลองเล่นมันแบบมันมันมีความพิสดารมันมีความพิลึกกึกือเออแล้วก็แต่ว่าการอ่านำเสนอไอเดียสเตตดีไซน์แล้วก็มุกที่ใช้ในเกมอ่ะเจ๋งมาก ซึ่งภาคนี้มันขยายมารับสเกลมันปรับในส่วนของพวกนี้ไปแบบค่อนข้างเยอะเป็นแอคชั่นแอดเวนเจอร์แพลตฟอร์เมอร์ที่นำเสนอไอเดียได้ค่อนข้างเจ๋งมากเออ,อซึ่งตอนนี้มันลงแค่ใน Xbox กับอ่า PC เออซึ่งใช้ Xbox ก็สบายตัวครับเพราะว่าเกมนี้ยเขา้า <NPC S 1> ลงลงเหรอลงเฟซด้วยเหรอลงลงลงอ,อลงขอขอภายขอภัยเอเป็นเกมเอ็อเเกบ็อกที่เป็นเกมไมโครซอฟที่ไปลงเฟอ,อ เอ่อ uh, จริงๆเกมมันเป็นของค่ายอินดี้นะครับดับเบิรไฟดับเบิไฟแต่พับบิชโดยเอ็กวอคเกมสตูดิโอซึ่ง<แ>มันเข้าไปพับบิชไทยเพด้วยครับเขาให้ตังค์่าเขาให้ตังค์ไปไปทำในการทำภาคต่อซึ่งเป็นภาคต่อที่รอคอยกันมานานมากนะครับ,รบแล้วก็เป็นภาคต่อที่ดีสมสติกับเกมเป็นภาคต่อเนื้อลุ่งเนื้อเรื่องอะไรคือมันสานต่อมาจากภาคแรกแล้วก็มาเอ่อ มาต่อในภาคนี้เออผมใช,ใช้คำนี้แล้วกันจะได้ไม่สปอยทุกอย่างอัพเขาเรียกกันนะอัพเกรดป,ปรับเปลี่ยนคุณภาพของไลฟ์เ, life, เทุกอย่างดีหมดใครที่ชอบเล่นเกมแนวแอคชั่นแอนด์แนเอร์เนี่ยผมแนะนำเลยนะแต่ถ้าเกิดใครมีเน็กเจนก็จะดีกว่ามันจะได้ในเรื่องของแบบโหลดเร็วเรื่องของเฟรมเรทอะไรเงี้ยได้ดีมากถ้าใครเล่นลาสเจนก็จะแบบเอ่อจะมีปัญหาเรื่องของการโหลดแล้วก็เฟรมเรทนิดนึง มีหมายเหตุนิดนึนนงคือของเ l a y s t a t ชันที่ลงลงเฉพาะ p พ4 p สี่ 4, พห้าไม่ลงก็จะได้เป็นเวอร์ชันที่ e ไม่ใช่ n น็กเชนอาจจะอาจจะดีไว้ e ไนิดนึงดีดีไว้ครึ่งหรอไ่อได้แบบดีวดีวค้างไว้แล้วแต่เครื่องใหม่ไม่ได้ดีวไว้อะไรประมาณนั้นจำจำได้แล้วเพราะว่ามีดร <c oughs> า,าม,าม่มอาอยู่ตอนนั้นว่าทำไมเกมถึงไม่ได้เวอร์ชันออพติมิส์ของ p พ5ห้าอยู่ตอนนั้นเข้าใจว่าคงเป็นดีวมาแล้วออะเเไม่ใช่เขาดึงเชงไว้ไปรอบนขออกเวอร์ชั่นสมบูรณ์บนเพย์หก เดียว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 เยวทำไมคนนี้ข้ามช็อตไปไกลเออเอาเราไม่รู้เห็นอะไรเหมือนก่อนหน้านี้เกมอะไรเอลเดอร์เอเดอร์เขาว่ากันกันนี่เออเอลเดนเอลเดนลิไม่เอลเดอร์ส e อเอลเดอร์สอหกกันเหรอแล้วก็รวมถึง GTA ด้วยมั้ง GTA ห้านะ GTA หกเออออกแล้วอ่าไมโกรซอบตยังไม่ได้ยังไม่บอกรีวิวเลย ครับครับครับแซนสองนะครับก็ทำโดย double f i ไฟล์โปรดักชันนะครับพับบิตัวเอ็กบวกเกมสตูดิโอก็ได้คะแนนถ้าในห้าเกมนี้นะสปอยล์อ่างนึงคือคะแนนได้สูงที่สุดคือได้แปดสิบเก้าครับผมครับสมศักดิ์ศรีมากผมเล่นจนพุนเก็บครบทุกอย่างปลดอะชิเม m นต์จนครบ ก็ลงทั้ง PC Xbox Xbox นี่ลงทั้ง Last Gen เ e x t g จนแล้วก็ส่วนเพ a t i ันลงแค่เพ4ีลงไปเมื่อวันที่25สิงหาครับผมเกมนี้น่าสงสารแม่งอวยไงก็อวยไม่ขึ้นอวยยากผมว่าเป็นที่อาร์สไตล์คือแบบเห็นหับโปกเกมแล้วเชียอะไรวะแล้วผมก็ปัดทิ้งอ่ะใช่แต่ว่าเกมมันไม่ดังในบ้านเราด้วยแหละแตโหลดมาแล้วนะเออแต่แต่อยากให้แบบ แบบให้ให้เล่นผ่านช่วงแรกไปร์ซนนิดนึงจะเข้าใจว่าทําไมมันถึงทําอย่างนี้อะไรเงี้ยมันเจ๋งมากคือการประจนภัยคือมันเข้าไปในจิตใจของแต่ละตัวละครมันทําให้โลกในเกมมันจะมีความบิดเบี้ยวมีความแบบพิสดารมัน<ะ>มันจะใช้ชื่อแนวว่าไซคาเดลิกอะ่ะเป็นเป็นแนวไซโคที่แบบภาพมันจะเป็นเหมือนเหมือนริบเบิลอ่ะเป็นวงแหวนวงแหวนวุ้งวุ้งเออประมาณนี้ไซคาเดลิกอ่ะลองลองไปเสิร์ชดูมันจะเป็นแนวภาพประมาณนั้น ซึ่งซึ่งซึ่งแปลกไม่ค่อยมีคนทำแล้วก็ผมว่าคนทั้งเสี่ยงเสี่ยงมากที่จะไปใช้ภาพแนวนี้แล้วก็ด้วยด้วยอาร์สไตล์ของเขาอะก็แบบเชี่ยอะไรวะเนี่ยผมวลดคนต้องแบบเกมเชี่ยอะไรวะคือคือถ้าใครชอบดูของชื่ออะไรวะแบบปูมกับที่ทำพวกนายแม่ o r e Christmas อะไรเปจะไปดูจุดืนเบ,บิร์ตันเออถ้าใครชอบทีมเบิร์ตันอะผมว่าชอบเกมนี้แน่นอน สไตล์มันเป็นแบบนั้นเลยครับมันจะแบบหลุดโลกหลุดโลกอ่าหลุดโลกบิดเบีย้ยวมีความลหลอนลแต่ก็แบบเอาร์ตแบบอาร์ต,ตใช่แต่ก็แฝงความตลกลายเอาไว้อะไรเงี้ยครับผมซึ่งใน,นเรื่องดีมากเน,นเรื่องแม่งโคตรดีเลยแบบโยงกันมาแบบสนุกม,มากผมอวยผมรู้ว่าอวยไงก็คนก็แบบเหล๋วะใช่หรอว่าอะไรเงรี้ยเล่งพรกแรกไหมครับเออก็ถ้าเล่นก็ดีครับเออผมผมาเล่นพักแรกไปหน่อยนึงแต่ผมรู้สึกว่าแบบ เกมมันเก่าเก่าอ่ะเออขอเตียบไรมันจะหวยๆหน่อยเป็นฝืนหน่อยใช่เออแต่จริงๆจริงตอนเริ่มเกมอ่ะมันก็มีรีแคปภาคแรกมาในในส่วนของภาคสําคัญอ่ะอ๋อคือมันมันต่อกันใช่ไหมต่อกันครับอ่าคือภาคแรกเนี่ยตัวเอกจะเป็นเหมือนอ่าเป็นนักเรียนฝึกเป็นนักเรียนอ่านักเรียนฝึกขัดเออคือคือองค์กรเนี่ยเป็นองค์กรเหมือนสายลับเออแต่การการที่เข้าไปล้วงความลับอะไรแบบนี้มันจะเข้าไปในสมองเข้าไปในจิตใจ มีการไปเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดหรือไปสืบ <In ception, S 1> หาข้อมูลอินเสปชันเนี่ยเออแต่เกมนี้ออกก่อนนะอิน e p t i o n นะอินเสปชันกิดไปก่อนพี่อ๋อโอ้มุกนี้อีกแล้ว <laughs> มุกนี้อีกแล้วเออแต่ว่าอแต่อันนี้มันเป็นองค์กรเป็นสายลับไงเป็นเหมือน Agent. เอเจนต์เออแล้วก็ภาคแรกตัวเอกก็เป็นเหมือนแบบอรักเรียนเออคือหนีคือมันมีการผูกโยงปมบางเรื่องที่แบบไม่น่าจะเกี่ยวไม่น่าจะโยงอะ่ะ แต่ว่าก็เอามาขยี้ได้ค่อนข้างดีคือตัวเองเนี่ยเป็นเกิด<ย>เกิดมาจากในครอบครัวของละครสัตว์เออแล้วก็แบบไม่ชอบไม่ชอบแบบที่ตัวเองเป็นคนในละครสัตว์อะไรเงี้ยก็หนีออกจากบ้านเอออยากเป็นเอเจนต์แล้วก็หนีเข้ามาในในแคมป์เออที่แบบ เรียนเรื่องนี้สอนเรื่องนี้อะไรอย่างนี้เออแล้วก็จะปัจะปู่แบบเออมีความสามารถแล้วก็เลยได้เรียนแต่ภาคเนี้ยภาคสองเนี้ยก็คือหลังจากเรียนจบก็ได้เป็นเอเจนต์เอเจนต์ฝึกหัดเออให้ได้มาลองทำภารกิจนู่นนี่นั่นอ่ะก็จะมีโยงเรื่องของปุ่มหลังของครอบครัวของเราเรื่องขององค์กรที่อยู่เบื้องหลังผู้กออไอ้ไอ้ตัวร้ายอะไรเงี้ยเออมันโยงดีมากเออเว้ยเวยไปงั้นแหละเออแต่ถ้าเกิดใครมีบล็อกก็ ก็ไปเล่นเออไปเล่นเถอะนะครับมีแอปว่าจะมีจะมีโอกาสเออเพราะว่ามันไม่ต้องซื้อไงเออแต่ถ้าเกิดใครมีเครื่องอื่นแล้วอ่ะแล้วก็กำลังหาเกมแอคชั่นอา e เบนเจอร์อยู่เกมนี้ผมผมเชียร์เชียร์จริงอืมครับอ่ะไปเกมต่อไปเถอะอวยอวยกว่าเมโทรอีเกมนี้จริงมากเทานั้นเกมต่อไปนะครับลัชเชนแอนแคล้งลิฟท์พาดครับผม คแล้วาช่น่งแทงลิฟท์อพารอพาร์ทนะครับผม<ะ>ก็อ่าอิสโอมในอย่าเกมคนทามแล้วก็โซนี่อ่าอ่ารีวิวนะครับได้ไปที่แปดสิบแปดนะครับก็คือ,อน้อยกว่าไซคอนอรดสองไปแค่แต้มเดียว,เ,ยวเองโดยโดยแปลกมากเพราะว่ารีวิวเนี่ยส่งมาที่ร้อยห้าสิบเจ้าเท่ากันไปอ่าก็คืออันนั้นได้แปดิบเก้านี้ได้แปดสิบแปดนะครับผมอ่าลงบน PlayStation ห้าสิบสี่เน็กเจน นะครับลงตั้งแต่11มิถุนาครับผมก็เป็นเป็นเกมแรกที่เป็นเอ็กคลูซีฟในเจนปะเอ่อเกมไม่ใช่เกมแรกครับเกมแรกจะเป็นเดมอนโซลรีเมเอ่อ่าอ่าอ่าได้ครับอ๋อไม่ใช่ดีอ๋อไอ้นั้นมันประกาศลงเครื่องอื่นแล้วนี่ว่าอีเกมอะไรวะที่เป็นเป็นชุดเกาะอะไรสักอย่างอ่ะซึ่งแมงจางจางมากอ่ะเกมที่ออกมารอนสเติลเลยอ่ะผมจำชื่อมันไม่ได้อ๋อเออช่างมันเออช่างมัน ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ชื่อมอไ,ไม่ใช่ไม่ใช่แครงอะไรวะชื่ออะไรวะเออนึกชื่อไม่ออกช่างมันเถอะเออเออคือเกมดูแบบโคตรไม่น่าเล่นอ่ะโคตรแบบอะไรก็ไม่รู้อะเออฟันช่องแช,ช,ช่งช่องแช่งเออกรดฟองนี่ไงคอมเมนต์คอมเมนต์บอกอยู่เนี่ยกรัดฟองเออท <God fall S 2> ีเอ่เป็นสู้ๆซึ่งแบบเกมอวยตอนเครื่องเขาเออแต่รีวิวรีวิวต่ําเตี้ยเลียดดินมากเนยนะแล้วก็กระแสแบบมาแล้วก็ไปอ่ะหายเงียบคลิปเออ และเช่นแค้งลิปผ่าน,นะครับคือผมเนี่ยเป็นแฟนของซีรีส์นี้เออมาตั้งแต่สมัยเครื่องเพยสองจนมันมาเรื่อยๆจนปัจจุบันอะไรเงี้ยภาคเนี้ยคโคตรอยากเล่นเลยเออแต่ว่าไม่มีเครื่องครับทำไมอ่ะทำไมโอ้โหจะเอาไปเอาที่ไหนล่ะครับ <laughs> <c oughs> เดี๋ยวสิครับ <c oughs> อมีตังปะล่ะ <c oughs> <c oughs> บทมีทง<บ>ังอย่างเดียวไม่พอนะเออต้อง,ต,องต้องอะไรด้วยเครื่องด้วยต้องใจถึงด้วยแต่ไม่ถึงครับยอม <laughs> ต้องมีกางเจอม,มากมากเออเออซึ่งอ่ารัเซียเป็นแข็งลิเวอร์พัดเนี่ยก็สไตล์การเล่นเอาจริงมันเหมือนไซคอนด์สองเป๊ะเลยเพียงแต่ว่าเซตติ้งอาร์สไตล์แล้วก็โปรดักชัน,นอะไรเงี้ยอันนี้แบบเม s สตรีมเลยใชด่ดูดูดูหน้าเล่นเออกว่าไซคอนอตสอง ซึ่งจากที่เล่นมาจอากภาคก่อนหน้านี้เออก็เห็นได้ได้ถึงความแบบยุคใหม่ของเรเชลตันแข็งรวบักนี้มันมีแบบเรื่องของแบบทะลุมิติเขาโชว์เรื่องของอข้ามข้ามสเตทเขาเรียกว่าอะไรนะอเออเป็นแบบมมเออเป็นข้ามมิติเป็นแบบซีมเลตอ่ะคือแบบสมมติเราอยู่ในในมิติเมืองใช่ไหมแล้วเรากลุดไปอีกมิติป่าโดยที่แบบไม่โหลดเลยไม่อะไรเลยอย่างเงี้ยเออมันเจ๋งมากเปิดช่องวาแบบใช่เปิดพอทอลัลแบบนั้นอนะ่ะ เออมันเลยดูแบบโหดห,ห,หน้าเล่นคือผมพยายามแบบไม่ไปดูแบบพวกรองเพล์อะไรพวกนี้ดูแค่ในเทเล่์อย่างเดียวพอเพราะอยากแบบอยากจะปรับสัมผัสความว้าวด้วยด้วยตัวเองมากเออแล้วก็มันมีตัวละคระอเองไม่ต้องให้เขาลองให้ใช่ซึ่งตอนแรกผมก็อยากรู้ว่าคะแนนรีวิวภาคนี้จะได้เท่าไหร่เพราะว่าภาคที่แล้วอ่ะมันก็ก็ทาเอาไว้ได้ค่อนข้างดีเออกล้ากล่าวว่าเดี๋ยวเอาวะกว่าเกมนี้จะออกอ่ะตอนมันประกาศอ่ะกว่าเกมนี้จะออกอ่ะก็คง คงมีแล้วละพีห้าจนแม่งออกมากพิพี่าคืตอนน <laughs> ตอนนี้คือแบบแม่งออกภาคต่อมาเผอ,เอคือย,ยังไม่มีพีห้าเออก็เลยแบบหนึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายชา่ชางแม่งเออไม่ช่างแม่งไม่ได้ดิ <laughs> คืออยากเล่นไม่ไม่ไม,ไม่ให้อารมณ์แบบอารมณ์เหมือนคิดซะว่ามันยังไม่ออกแล<อ>้วได้เล่นเมื่อไหร่ก็ค่อยไปสนใจโอ้โหมันผมจะทำแบบนี้กับผมจะทำแบบนี้กัแบบหลายเกมที่แบบไม่มีโอกาสเล่นช่างแม่งเดี๋ยวสักวัน ซึ่งถ้ามันเป็นเกมเติร์ดปาร์ตี้อ่ะเราก็ยังพอมีลุ้นให้มันไปลงเครื่องอื่นไงไม่ได้อนี้มันเกมมันเออเออต่อให้เรอลงพีซีเอาไงแต่มันก็ยังโอ้ยถ้าถึงตอนนั้นที่มันมาลงพีซีแล้วยังไม่มีเพย์ห้านี่คือโซนี่คือต้องเรื่องใหญ่แล้วนะอแต่ว่าเกมนี้ลงพีซีน่าจะแดกสเปคที่หายวงใช่ผมว่าไม่พีซีไม่น่าผมว่าอีอีอีพอร์ทัลเนี่ยน่าจะเรื่องใหญ่สุดเพราะมันใช้เ s d ในการ เรนเดอร์ชารแบบเร็วเออ,อไม่ไม่รู้จะลงได้หรือเปล่าด้วยในในในดิสเทนระเน็ตไประเดลงได้แต่แต่เครื่องพีซีที่จะรันได้มันเท่าไหร่เครื่องผมไม่ได้แน่นอนผมบอกเลยเออไม่ไม่น่าไหวนะครับก็เลยเป็นเกมที่อยากเล่นมากตาปิดปิดเออแล้วก็ไม่รู้จะได้มีโอกาสเล่นเมื่อไหร่เออก็ก็ เดี๋ยวมันวันหนึ่งก็คงลดราคาหรือเข้าไปเดพลาสอะไรเงี้ยเรากดกดไว้เดี๋ยววันหนึ่งก็คงได้เล่นเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ก่อนที่พูดถึงลดราคาพี่จะเอาเครื่องจากไหนก็กดไปก่อนไงเห้นอยู่ในไลบรารี่ตาปิดๆิไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันถ้าสุดท้ายไม่มีวันได้เครื่องอ่ะมันจะไม่มีวันนั้นได้ยังไงวะเอออะไรจะนขนาดนั้นเราก็ต้องมีเออใช่ถูกพูดเลยห้ามถูกะลอถึงเพย์หกเดี๋ยววันนึ่งมันออกเพยหกเพย์ห้าก็คงขายเกือนแล้วแหละเออซื้อมือสองอะไรก็ได้เอามาเล่นแบบ ไม่กี่เกมที่อยากเล่นนะ่ะไอ้คลูสีฟแล้วก็ขายหรือจะเก็บไว้ก็แล้วแต่อ๋ออารมณ์แบบมีสวิตแล้วก็ซื้อวีดมาเล่นเกมนึงอรอย่างนี้อันนี้อันนี้หมายถึงหมายถึงใครหรือว่าอ,อะไรไม่แต่ประเด็นประเด็นคือตอนนี้ยังไม่เท่าไหร่ปีหน้าเนี่ยเรื่องใหญ่แล้วถ้าไม่มีเนี่ยเออเพราะว่าไม่มีหรอ,อผมว่าไม่เรื่องใหญ่ของใครของของผมนี่แหละ <laughs> <laughs> เอ้แต่ว่ากร a วมันก็ยังลงเพซนี่ว่า ก okay, ร lockdown, c, become, าบวอร์หรือว่าหรือว่าไอเนี้ยก็ลงเพยสีไอไอฮอลไลซอนน่ะก anyway> ็ยังลงเพย์สี่ฮอลไลซอน่ะไม่ต้องรอพีซีสไปสไปเดอร์แมนไมล์โมราเลสตอนแรกก็บอกก็จะลงเพยห้านี่ก็มาลงเพยสีก็เลยก็เลยเหลือเหลือเกมเนี้ยเอาก็รีเทนแลอีกเกมหนึ่งที่ที่อันนั้นก็อยากเล่นเออถึงแม้มันจะเป็นโลกไรก็ถถอะจทอยไงอยากลองเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนเนี้ยพามาเหรอ อยากรู้ว่ามันเมโทรยไหมเอออ่าเห็นมีมันอยู่เว็บสองเว็บที่มาปั่นแล้วแบบเกมเนี้ยวันทดแทนเมโทรยได้เออ,เมเเอ,อผมไปดูอันนี้ผมไปดูเกมเพย,มย์ดูอะไรไม่ใช่อะผมว่าคนเขียนแม่งไม่ใช่ทดแทนได้มีมีอยู่ในเกมอเวอร์ดอะเอออันนี้แหละที่ดรามาเดี๋ยวเดี๋ยวถึงตรงนั้นเดี๋ยวเราค่อยพูดเอออ่ะ,อะเกมต่อไปนะครับ Resident Evil Village นะครับหรือ Bio 8ปดนั่นเองนะครับอันนี้ เป็นเกมที่ตอนแรกผมแม่งแบบคือด้วยความที่ผมไม่ชอบภาคเจ็ดทั้งบรรยากาศทั้งระบบทั้งอะไรอารรีวิวเป็นไงบ้างคุณผู้ังเอาก่อนเดี๋ยวจะลืมก็เริ่มเซตอีวิววินเลดนะครับหรือภาคแปดนั่นเองซึ่งเขาก็ใช้คำว่าวิ l เล g วีไอเลเเป็นสาระภาคแปดวนั่นแหละก็สาระที่ตลกตลกตัวเลขตัวเรขนะแต่ก็เอา7จ็ดจุดหนึ่งาทำ นั่นแหละก็ทำโดยแคปคอมนะครับเพราะมีโดยแคปคอมเองเช่นกันรีวิวนะครับได้ไปที่84นะครับผมโดยออกทั้ง PC Xbox เจนเก่าเจนใหม่ Paystation เจนเก่าเจนใหม่ก็ครบทุกแพลตฟอร์มนะครับออกไปวันที่7เมย2 0 2 1ปีนี้ครับผมก็ถ้าเทียบคะแนนนะครับจะเทียบเป็นเกมที่คะแนนรีวิวอยู่อันดับ4ีเลยหรอ ก็คือมากมากกว่าแค่การเดียนถูกต้อง oh. อประกาศครบาอัานแล้วนะครับก็อะไรพี่ให้เชจบก่อนแล้วก็มองว่าสดีแคปเลยกันจากที่ไม่ชอบภาค7จ็ดนะพอเห็นภาค8แล้วก็เลยแบบยิ่งไม่ชอบเอ,อคือตอนที่ดูนะเอ,อรู้สึกแบบไม่อยากเล่นนะ่ะแล้วตอนเล่นเดโมก็แบบเซตติ้งแล้วมันมีแววูฟมีอะไรง่ายแบบโ แต plane. ่ก <niño sharing> hey, like, ็แบบไอ้คู่แชร์ไงเอ้ยอยากเล่นวิกี้อ่าอ่าโอเคราคา่ไในกูกดก็ได้ก็ผมก็เลยคิดว่าอ่านเล่นไปตามหน้าทีแล้วกันปรากฏว่าเล่นแล้วชอบชิบหายเลยเออชอบชิบหายเลยโคตรชอบผมว่ามันเป็น Resident Evil แบบมุมมอง First Person ก็จริงแต่ว่าระบบบรรยากาศความรู้สึกเนี่ยมันเล่นภาคสีเลยครับมันคือสีวอนดาบีอะใช่มันมันคือสีที่มุมมองเป็นแบบเพิร์สเพิร์สเพอร์เซนะ เออมันเอาเอาเลเมนต์ของภาคสีมาใส่ในในนี้แบบเต็มเต็มเลยครับซึ่งจะรีมในภาคสี่ซึ่ง,งถ้าจะทําเป็นมุมมองเฟิร์สพอยซ์น่ะแบบนี้โอเคแบบนี้โอเคเลยเอ่อคือภาคเจ็ดอ่ะมันพยายามจะไปเป็นแบบเพลเลอร์จำสแกแล้วก็แบบอะไรไม่รู้อ่ะผมว่าไม่ไม่เหมาะแล้วก็แบบทึมๆมรรจะกาศอึมคลึมอะไรก็ไม่รู้ อนนเออซึ่งซึ่งนั้นไม่ได้เอาดูเอาลาดวันนาบีอะไรเงี้ยเออใช่ใช่ใช่คือคือ,คอ,คอผมไม่ได้พูดถึงเนื้อเรื่องนะผมพูดถึงแบบบรรยากาศโปรนเกมเอ่อทีมเรื่องอะไรเงี้ยเออพอเป็นภาคนี้ปุ๊บคือแบบโคตรชอบเอ่อทั้งทั้งการใส่ความฟีโลมใส่ให้เราแบบไปหาเก็บนู่นนี่นั่นความแอคชั่นเออแล้วก็อาวุธต่าง บรรยากาศของเกมเนี่ยก็มีหลายรูปแบบมีทั้งเป็นแอคชั่นมีทั้งแบบเป็นหลอนหลอนมีทั้งเป็นแบบแอดเวนเจอร์มีทั้งความไซไฟมีทั้งความแฟนตาซีอาวุธสู้สนุกอัพกรงอัพเกรดอะไรต่างๆคือทำออกมาได้แบบดีอ่ะคอนเซปต์ภาคนี้มันเหมือนรวมหนังเกตบีไว้อ่ะพี่เออคือ,อ,อทำไมต้องเกตบีเออมันก็ไม่ขนอ,อเ,ออเออก็ใช่แหละ อารมณ์หนังเก๋ด,ดีจริงๆพี่เอแต่ว่าแต่ว่าดีสนุกเอคือคือผิดคาดมากแล้วยิ่งอ่าพัคเนี้ยมีอ่า,อาซับไทยด้วยใค่ที่ไม่แข็งเรื่องภาษาอะไรเงี้ยเอก็เปิดซับไทยได้อ่านดูรู้เรื่องได้ว่าเนื้อเรื่องอะไรเป็นยังไงแล้วเนื้อเรื่องก็ไม่ได้ไม่ได้แบบแบบทื่อๆอ่ะ มีความหักมุมมีมีทั้งการปูเรื่องอ,อจบเรื่องมีเอาตัวละครที่เกี่ยวข้องจากในจักรวาลของ Re s i d e n t Evil มาเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยคือลงตัวมากคือตั้งแต่ต้นตั้งแต่ต้นจนจบเล่นแล้วรู้สึกแบบเออแม่งต้องอย่างนี้ดีวะเออคือแบบโคตรด,ดีแล้วเต็มไปด้วยมีมมีมเออมีมเต็มไปหมดเลย เออโดยเฉพาะเลยดีแต่เอกไหมเอออะไรนะอ๋อหมายถึงไม่ไม่ถึงมีมาโดนโดนเอามาแบบเป็นมีมาอะไรเงี้ยก็คือก็คงไม่ได้ตั้งใจบางพี่ใช่ไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่ว่ามันมันเจ๋งไงมันมีเอกลักษณ์ที่ค่อนข้างเออค่อนข้างดีมากคือคือทั้งเกมอ่ะมีแต่แบบไฮไลท์ที่หยิบยกออกมาพูดได้สนุกสนานเต็มไปหมดเลยจุดประทับใจเยอะจุดประทับใจเยอะใช่เออซึ่งดี ถ้าพักเก้าวจะทําอีกก็ถ้ายังจะเป็นไทโรจีของอันเนี้ยก็อย่าอย่าอย่าเปลี่ยนอย่าเปลี่ยนแนวเออก็ให้ให้มันเป็นแบบประมาณเนี้ยโอเคเลยเอออย่าอย่าไปเป็นแบบสองสามรีเมคก็พอผมไปถึงฟลโฟลอเกมนะก็ก r รบังคับสองสามรีเมคมาเออบังคับสองสามรีเมคมาใส่กับไอตัวเนื้อเรื่องของเนี้ยมันจะดีกว่านี้มากเลยไปถึงมุมมองเป็นเห็นตัวเหรอ ก็คือใช่ทำเป็นเหมือนสองสามรีเมคจะเอาไม่ได้แล้วล่ะใเรื่องของภาคนี้ไทโรจี้นี้มันเป็นเฟิร์สเพอร์เซนแล้วก็คงเอาเป็นแบบนี้จนจบจนจบแหละแต่เต้ก็เล่นจนจบได้นี่ถึงแม้จะเป็นมุมมองนีอลมาลอ๋อไม่ค่อยชอบใช่ไหมแหมไอีอีแบ็กโฟบั e ก็เล่นได้นั้นอินเทนกว่าอีกอันนั้นมันเล่นส,สนุกกว่าพี่จ้ะจะมันมันมีคนช่วยตามเก็บศพมันไง อ๋อเอออเกมเล่นคนเดียวเป็นซิงเกิลเพลเยอร์ไม่มีโหมดมัติเพลเยอร์กูนื่อยชุบแม่งเข้าลึกตลอดเลยไม่แม่นนะเข่าเข้าลึกกับยิงยิงเพื่อนน่ะถ้าเป็นโหมดยิงเพื่อนได้นี่คือยิงเพื่อนผมแม่นนะพี่ผมบอกเอจ้ไม่ต้องบอกดูพลาวสรุปห้าเกมนะครับเอาสฮ ก็คัแนนอัมพ์กาเล็กซี่นะครับ82อันนี้รีคะแนนรีวิวนะอ่าล่างไปบนนะนี่ก็กาเล็กซี่82เฮอร์เซนอีวิว84อ่าเมทเมทรอยด์เดรส87ครับไซคอนอร2สองก็แล้วเช่นเฉินแข้งเสมอกันที่เอ้ยไม่ใช่แล้วเช่นเฉินแข็ง88ไซคอนอร3 8 9ไซคอนอร2 89อ้าวครับครับอ่ะเชินวอล์ดเปิดวอล์ดได้ คืออันเนี้ยเสียดายเล่นไม่ครบะคะเออใช่เพราะอย่างอ e ีโมดปากียเล่นครบก็เลยบวชได้อย่างมั่นใจ mm hmm. แต่กอันเนี้ยคือไม่ได้เล่นแล้วเช่นแคล้งกับอกาเดียนก็เลยแบบไม่ไน้ใจแต่ผมว่ากาเดียนเนี่ยดูดูทรงแล้วดูอะไรแล้วน่าจะไม่ค่อยถูกจริตผมเท่าไหรไท้ผมบวชนะก็จะเหลืออีกสี่เกมเออซึ่งตอนเนี้ยผมกัมกึง่ง ผมผมตัดอาที่ไม่ได้เล่นออกไปแล้วกันเอาเฉพาะที่เล่นจะได้บทได้อย่างเต็มที่ตอนนี้ผมก้ามกึ่งระหว่างไซคอนนอตกับ r e s เซ e ต์ย v วิลเลเออผมว่า Metroid มเมโทรผมผมว่าเมเมโทเนี่ยถ้าถามผมนะสนุกมากผมเล่นโตลุง่งทุกคนเห็นรู้ดูอยู่ผมไลฟ์ยี่สิบกว่าชั่วโมงให้เมโทรพี่ก็โดนบล็กต,ตำนานเออตำนานเต็มไปหมดเออแต,แต่ความอิ่มเอมจากการเล่นอันนี้ผมว่าผมว่าแม่งยังไม่สุด เออผมว่าแม่งแม่งแม่งควรมีอะไรได้เยอะกว่านี้อีกเออก็เลยรู้สึกว่าถ้าเทพรองวัมอิมเอมเนี่ยไซค์นะสองกับเดซเ e นต์อีวเดซเซนต์อีววิเลจเนี่ยให้ให้ให,ให้สิ่งนั้นกับผมมากกว่าแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันเหมาะสมกับรางวัลน,นี้มากกว่าแต่ถ้าให้เลือกเกมเดียวผมเลือกไซคโนลสอง สำหรับสำหรับอันนี้นะเออผมรู้อวยไม่ขึ้นยังไงก็อวยไม่ขึ้นขายไม่ขึ้นอยู่แล้วแต่ผมรู้สึกว่ามันมีเกมที่สมกับการรอคอยไม่ผิดหวังคือตอนแรกอ่ะอ e ีค่ายดับเบิลไฟเนี่ยทําผมเฟลทาผมเซ็งไปหลายรอบมากกับอ e ีเกมของมันน่ะมนมีเกมหนึ่งเกมอินดี้อ่ะที่มันเอามาขายใน Kickstarter ไม่ใช่ไม่ใช่มาขายก็เรียกอะไรเอามา,ามาให้ระดมทุนในค i c ส s t a เตอร์<ต>ที่เกมอะไระระดมทุนหลายทีนะที่ท, <Bl oken S 1> ทเป็นเ,นเอ,อเออเอแล้วทุกวันนี้มันก็ไม่ทำต่อครับแล้วมันก็ยังไม่จบด้วยเออผมเซ็งมากแล้วพอประกาศไซโคนัดสองผมแบบเฮ้ยจะทำไหวเหรอขนาดเกมแบบแบบนั้นยังไม่รอดเลยอะไรเงี้ยเออแต่พอได้เลยรู้สึกว่าโอเคนี่แหละเป็นภาคต่อที่ดีงามมากสมศักดิ์ศรีมากแล้วก็อ่าประทับใจสุด ทุกๆแง่มุมที่ได้รับจากอันนี้ก็เลยบทแส่คนละสองครับผมในหมวดของเบสเซกชั่นในเบนเจอร์ครับอ่ะคนอื่นนี่นี่เล่นกันสักเกมไหมคนอื่นแี่งเงียบกันหมดเลยเพราะว่าเล่นเมทรอยไปเกมเดียวเออมีลุงอมเล่นเมทรอยเกมเดียวก็บดนบท,บท,นทเล่นส<า><า>องคนเป็นิดนึงอ่าล,ลุงลุงอมมีเคราะเมทรอยหน่อยสำหรับบทมู่มนี้ผมว่าม,มัน,ม,นมันก็ไม่ควรได้อ่ะมัน ผม,<อ>มคิดเหมือนคุณพี่อ่ะมันยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นน่ะชื่อชานโปรดักชันอะไรพวกนั้น<อ>ไม่อันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าโดยโดยตัวมันเองเพียวๆอ่ะแบบไม่ต้องเทียบกับใครอ่ะผมว่ามันอันนี้อย่าหาว่าอะไรเลยผมว่ามันมไมาเทียบกับเกมเมททอยวันเนี่ยอื่นๆในยุคนี้ยังไม่ได้ด้วยซ้ำใช่แต่พูดอย่างน<อ>ี้ก็ใช่ ผมว่าปริมาณคอนเทนต์ยังยังน้อยเกินไปน้อยไปใช่เกมสั้นแล้วก็แบบคอลเลกเทเบลก็ไม่ได้มีอะไรเยอะอคือหมายว่าจำนวนที่ให้เก็บมาเยอะแต่ว่ามันไม่ได้มีความหลากหลายอะไรอะ่ะใช่อืมถ้าเทียบกับซามูรีเทิร์นผมว่าอันนั้นยังดีกว่าเลยไอซามูรีเทิร์นผมว่ายิ่งหนักกว่าอีกเพราะว่าคอลเลกเทเบลมันยิ่งซ้ำซากยิ่งกว่าภาคนี้อ๋อมันเยอะจริงแต่มันซ้ำงี้ใช่ไหมใช่ใช่คือมัน มันมันสนุกในแง่ที่ว่าถ้าถ้าในซีรีส์ของมันเองอะ่ะภาคนี้ถือว่ามันแบบมีความเป็นแอคชั่นสูงสุดอืมเออแต่ว่านั่นแหละอย่างที่ผมบอกถ้าไปเทียบกับเมททอยวันอื่นๆในยุคนี้มันก็ยังเทียบเทียบไม่ได้อะ่ะอืมแล้วยิ่งถ้าเทียบกับนมินีคนอื่นๆนี้ยิ่งยิ่งแล้วใหญ่เลยอืมจริงเออผมว่าภาษีเกมอื่นแบบอะไรเงี้ยดูดีกว่า มมผมเลยคิดว่าแบบอ่นเนี่ยเกมเดียวที่ได้เล่นเนี่ยคิดว่าไม่ได้แน่ๆไม่สมควรได้อะอแต่ทนี้ถ้าจะให้ถ้าจะให้เดาแล้วกันเพราะว่าเกมอื่นไม่ได้เล่นผมก็ไม่กล้าโหวตหรอกอแต่ถ้าจะให้เดาว,ว่าเกมไหนได้ผมทายว่า resident evil อืมเพราะว่าหน้าเกมมันมันใช่ด้ีใครเ,เกมแลกวกว ถ้าดูจากหมวดหมวดอะมันเป็นหมวดแอดเวนเจอร์ใช่ไหมล่ะถือเกมอื่นเกมอื่นผมว่ามันมันหนักไปทางแอคชั่นมากกว่าก็หมวดแอคชั่นนะพี่แอคชั่นแอดเวนเจอร์ไม่ใช่หรอใช่ไม่แอดเววนนเเจอรร์มมัขาเขาจับสองแนวมารวมสองแนวครับอ๋อเหรอใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่เกมแอคชั่นแอดเวนเจอร์เป็นแอคชั่นและแอดเวนเจอร์อ๋อแอคชั่นและแอดเวนเจอร์หรือเป็นแอคชั่นแอดเวนเจอร์ก็ได้หมดก็อยู่ในหมวดหมู่นี้อืมอืมอืมนั่นแหละมันก็ นั่นแหละด้วยด้วยหน้าเกมชื่อชั้นโปรดักชันอะไรอย่างเงี้ยมผมว่า Resident Evil เรสิดแนนอีวิลภาษีสูงสุดอืม่ะเตเล่นอยู่เกมหนึง่งเอาซะหน่อยเล่นอยู่สองเกม,มเล่นสองเกมอ๋อเตเล่นเมทรอยด้วยนี่ว่าใช่อ่าอ่าอ่าทมานมากตัดทิ้งได้เลยฮะ เดียวเดียวเดียวอันนี้อันเนี้ยมึงคิดว่าเป็นภาระด้วยตัวเองเองตัวเองสร้างเงื่อนไขเองเป็นภาระมากในการเล่นให้จบจัดทิ้งครับดูเลดแต่ถ้าเกิดแอคชั่นปีนี้ผมพูดตรงผมยวให้มอนทันผมไม่ใช่มอนทันเดี๋ยวเดียวเดียวนั่นีเอ้ยพี่ของเขาถ้าจะดูในเนี้ยก็คือคงให้ไบโอแหละถึงจะมีข้อติอยู่บ้างแต่ว่าในภาษีมันก็ดูสูงกว่าเกมที่ผมไม่ได้เล่นนะอืม แต่ถ้าจะให้ดีกลับไปทำมุมมองข้ามไรเขาร้องนี่ไงรอสี่สี่รีเมคไงัแต่ภาคนี้เล่นรารู้สึกเลยว่ามันกำลังสี่รีเมคจริงๆเพราะว่าใช่ทุกอย่างมันคือเอาภาคสี่มาอืมอย่างที่บอกสี่วันเตอร์บีไม่คิดว่าน่าจะเป็นไบโอเลยตอนแรกเขาเขาบอกนะว่าแบบพยายามจะให้แบบให้ได้บรรยากาศของภาคสี่ผมจะเอามาได้ยังไงวะเพราะว่าภาคเจ็ดมาเป็นอย่างนั้นพอตามปุ๊บอ๋อแบบนี้นี่เองเออ ซึ่งก็แอปปี้นะผมว่าก็ก็ดีครับอย่างน้อยก็หาเขาเรียกว่าอะไรนะความลงตัวให้กับซีรีส์ของตัวเองเออถึงแม้จะเปลี่ยนที่ผมบอกวันดาบบี่คือไม่ได้คำด่านะชมชมว่ามันสจะดังได้ชมชมจะไปคำชมมึงตลกเออคำชมที่ต้องบอกว่าเป็นคำชมนะเออมันมันเป็นอีจริงจไงคุณบูจังกับลุงปออะได้ได้เล่นไหมในลิสต์นี้ ออได้เล่นไทยคนนอนอร์ไปติดเดียวที่เหลือไม่ได้เล่นเลยแม่งเป็นเกมวัดใจจริงๆไอ้ติดแรกเนี่ย <c oughs> จริงๆผมก็เ <c oughs> ล่นด่านแรกผมก็สตันโอ้โหทำไมมันเอาอันนี้มาใส่ตาแรกเลยว่าควรเอาเกมมามชอบนะผมรู้สึกว่ามันมีเค้าลางของความน่าจะสนุกจ้าเออแต่ว่ามันติดเกมอื่นอยู่ไงตอนนั้น๋อฮาร่าเป็นจบโอฮาร่าแล้วก็หลังจากนั้นก็ยาวเลยแบบ มีทางทูมเลนเดอร์อลดราคามีฟอร์ซ่ามาเงี้ยคือแบบไม่มีเวลาเล่นเลยแส,สดงว่าเดี๋ยวมีเวลาก็จะกลับไปใช่ไหมไปไปโอ้ดีงามก็เออบอกไม่ถูกว่าหมวดเนี้ยเพราะว่าจริงๆถ้าพูดถึงแอคชั่นแรนเดจอร์ที่ผมไม่ค่อยไม่ไม่ได้เป็นหมวดที่แบบว่าสันทัดเท่าไหร่อืมปกติมันจะมีชูติ้งมาใส่ด้วยไงนในหมวด เออถ้าให้เลือกถ้าให้เลือกอืมอยากให้รัดเช็ดแอนแข็งได้ทำไมใจลายวะเออเพราะมันมีคนแบบนี้แหละก็เลยอยากให้มันได้นิสัยมากเออได้จะมีคนดิ้นอยู่ตรงนี้ตรงกันประกาศเลยฮะเออหูก็ดิน้นพี่อยากเล่นตั้งแต่ตอนมันเปิดตัวแล้ว อืมแบบเฮ้ยแม่งดูดีกว่าที่คิดเยอะมากเลยโน่นนี่แบบแต่กูหาเครื่องไม่ได้เหมือนกันเอออยากเล่นมากอยากเล่นโคตรอืมอะลอ่ะกูจังคนไม่เล่นเลยก็กูจังไม่ได้เล่นเลยใช่ไหมในลิสต์นี้ในในแอคชั่นแอนวนเจอร์นะครับผมให้ m o n s มอนส t e r ร์ไลท์เดี๋ยวนันมัน r P G อย่าไปเอามาพูดเต้เล่นแล้วผมไม่แคร์ว่าเกมมาบอกใช่อะไรแต่แคปคอมบอกว่าเปนเกมแอคชั่นผมเชื่อตามแคปคอมบอก เกมวอร์ดไอ้เจฟหานี่ยมึงจะให้เยี่ยอะไรก็แล้วแต่มึงแต่เกมไม่ต้องอยู่แอคชั่นทำไมต้องฉีกทำไมต้องฉีกงันงั้นฟอร์ซาก็ต้องแฟมิลี่แหละเอาละเห็นปะแม่งมีคนฉีกหนึ่งมันฉีกสองสามเลยเพราะว่าแคป c o m บอกเองครับว่ามันคือแอคชั่นอมไม่เคยบอกว่าเกมเราพูดถึงรางวัลในงานนี้ก็เรื่องของเจฟโอ้ยมลามนแอ่นด้ไใช่แต่ไม่แต่ไม่ติดนะ รายการแต่ไอ้กับพวกนี้ง่ายจิตใจผมจิตใจผมเสมออันนี้เอาอะไรอันนั้นมันไม่ได้อยู่ในปีนี้เอาดีๆเอาดีๆในลิสต์นี้ในลิสต์นี้ไม่ได้เล่นครับก็ให้แบบวีคอไม่วีคอครับผมไม่ได้เล่นสเกมแบบวีคออลยโอ๊ยอ่านกันเดาพี่ไม่เดาด้วยเพราะกูไม่รู้จักสักเกมให้กูเดาอะไร ปลาเราไปไปหมดอื่นไปก็ม o นเตอฮันเตอร์ไงเรียกแล้วกูเหนื่อยมากก็ไม่เรียกสเกีที่วิเคราะห์อะไรวะเออรู้แล้วแต่ผมมีในนี้ยิวนะใช่ไม่แบบแล้วเลือกักอันก็ไม่ได้หรอกเออมันไม่เลือกไม่ดื้อมันดื้อไม่ไม่เลือกผมผมไม่เลือกสิ่งนี้ผมไม่มีข้อมูลจะจะมันจะเป็นเดาไป่เออไม่มีข้อมูลนะพี่เราทุกคนน่ะแหม ไอคนอื่นก็ยังได้เล่นปะไม่คือผมผมไม่ชอบแนวแอดเวนเจอร์แต่จะสิ้นคีย์เล่นนะผมจะเล่นเฉพาะไอ้สิ้นคีย์เอ่อฉลามฉลามใกล้ฉลามเกดแอนเจอร์นะขอขอดอกจันผมจะเล่นเฉพาะโอเพนเวิลด์เออสี่เนี่ยมีอะไรโอเพนไหมห้าอ่ะพูดผิดไม่ใช่สี่ห้าห้าห้าโอ้ไปพูดสี่ผมจะเล่นเฉพาะโอเพนเวิลด์เท่านั้นถ้าเป็นแอคชั่นแอดเวนเจอร์ใช่เพราะหนาเป็นเวอร์เวอร์ไอ้ี่ ไม่ไม่โอเปนไม่ไม่เป็นสเตท์ครับรัมพาร์กส์ทโดเทนเวอร์ซะเด็บูจังได้ไปเล่นถ้าเป็นโอเปนไม่เป็นปัญหาครับเล่นมันก็เลือกอยู่ดีแหละถ้าเป็นถ้าเป็นสเตทหรือเป็นแพลตฟอร์มเออร์ผมไม่เล่นเด็ดขาดผมไม่ชอบจ้ะจริงๆอ่ะเขาแยกมีโหมดแอคชั่นเกมอีกหมวดหนึ่งด้วยนะแล้วก็เนี่ยเป็นเบสแอคชั่นแอดเวนเจอร์เออคือคือเป็นรวมแอดเวนเจอร์เข้าไปด้วยอ่ะเออแปลกมากไปไปส่องแป๊บๆแล้วกันโหมดแอคชั่นอ่ะเบสแอคชั่นเกมก็ถ้าเป็นเอเอโหมด อื่นๆที่ปู่ไม่ลงก็พูดเร็วๆก็ได้ไม่มีปัญหาเนี่ยแอคชั่นเกมเขจะมีแบ็คโฟบัตมีอชิวารีสองมีเด l ลูฟฟาคายหกแล้วก็ r e เทอร์นก็อันนี้ก็จะมอนเตอร์ฮันเตอรครับอ๋ออันนี้เป็นแอคชั่นที่ใส่ใส่ชูตติ้งเข้าไปด้วยก็จะเลยเรียกว่าเป็นแบ Saction นเกมอันนี้พี่มีเกมที่เล่นนะพี่พี่มีข้อมูลนะก็ท่านในนี้ผมเล่นอยู่สองเกมเองผมเล่นอยู่เกมเดียวเดลูกับรีเทอร์นมันลง P ห้าอะไไม่ได้เล่น ชิวารีนี่ชิวารีไม่ได้เล่นของเกมมันบอกเขาจะนิยามนิดนึงนะครับเขานิยามแอคชั่นสองเนี่ยว่าแอคชั่นที่เป็นแอคชั่นเพียร์เขาเขาเน้นที่คอมแบทเน้นที่การต่อสู้อืมแต่ว่าแอคชั่นเอเวนเจอร์เขาจะเน้นมากคอมแบทและอ่าเขาใช้คําว่าท้าวไปซ่อมอ่ะครับก็คือเดินทาง explore อะไรประมาณนั้นซึ่งก็เมนครับป็นอ e ีวิวเป็นเอเวนเจอร์หรอ ก็ไม่เจอนะมันก็มีต้อง explore มันก็ต้องหาของต้องสำรวจอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นแอคชั่นแอคชั่นแอคชั่นอ่ะอ๋อนๆนัน่นสำรวจก็ได้ใช่สำรวจแก้ปริศนาอะไรเงี้ยหาของแล้วฟาคายไม่สำรวจหรอไม่นะเน้นยิงอะ่ะสำรวจมันเป็น collectible มันเก็บไม่เก็บก็แล้วแต่แล้วงั้นฟาคายไม่ไปอยู่ shooting หรอไม่ shooting มันมันมีปะมันมี base shooting บ้าเดี๋ยวดูก่อนไม่มีครับ ไม่มีมันใส่ไม่มีของไอ้รายการนี้จริงนะมันใส่เป็นแอคชั่นเลยโอ้ลุงอมควรทำใจถ้ากำใส่มอนทันไปอยู่อ p g ีแล้วอยากยางงต้อบอกแล้วอย่าไปแคร์ออีเวนต์นี้ว่าแม่งจะเอาอะไรไปอยู่หมดไหนคือถ้าแคร์ก็จะเป็นเหมือนผมอะเออก็แคปคอมไม่เคยบอกว่าเป็นโลเปอิ่งคลิปคลิาอื่นไปแล้วยังเวอร์ทีเมียได้เลยเนาะทุ๊เอ่ออ คุณก็คุณบอกว่าเมโทรยกับเลตเ i นอีวิเลจิงกันเดือดเดือดเอ้ยอย่าดูแทนระหว่างไซคอนนอตกับและเชเดนแขลงนะนี่เขาก็ตรงสายอ่ะว่างั้นเออถึงถึงผ,ผมว่าสองอันนั้นมีประเด็นคือไอ,อ้ไซคอนอตอะเข้าใจว่าหน้าเกมไม่ซื้อ,อก็คือเลยไม่แมสส่วนแลเชเดนแข็งไม่แมสเพราะว่ากูยังไม่มีเครื่องอคนมันยังไม่มีเครื่องเอแต่ว่า่มันดังในรีวิเวอร์ อ่าแต่ผู้เล่นจริงเนี่ยกูยังไม่มีเครื่อง,องแต่มันมันเป็นเกมรางวัลไงสองเกมเนี้ยคือรีวิวสูงกว่าเมโทรยกับเรซนี่วิวนะก็ใช่เพราะว่ามันได้รับถูกฝูกชนเป็นหลักถูกมันมีคะแนนโหวตจากคนเล่นด้วยจากยูเซอร์อ่ะแต่ว่ามันสติ่งนึงเออสัดส่วนมันน้อยอืมคุณนันพิ่มบอกว่ากระเดียงกาแล็กซี่สนุกดีอยู่นะครับเพลงโคตรดีเลยอ่เดี๋ยวเดี๋ยวรอโอกาสนะครับโอกาสนั้นแหละ เดี๋ยวเดี๋ยวได้คุยหมวด score and music ก็อด d โ o เลยคุณพง์พีระบอกว่าเล่นแต่เมโทรยคุณอนัทัรบอว่าอวยเมโทรยครับเล่นเดโมมาแล้วสนุกมากเล่นตัวเต็มด้วยซีอสวัสดีคุณฮาริสนะครับคุณก็คุณบอกว่า a อเวอเรส์มันคาแรคเตอร์ดีไซน์ชาติแมวมากอ้นี่ยังดีเป็นแนแมวขณะผมไม่ได้เป็นแฟน MCU ยังรู้สึกงี้เออเนี่ยนี่มาคุณธนาบอกว่าเมโทรยเดรส นี่เพจอะไรเออคุณธลิดบอกว่าไซคนอตกับเดทลูปเข้าจริงหลายรางวัลเลยแต่ผมไม่ได้เล่นสักเกมเลยทําให้ไม่กล้าจิ้มเกมที่เข้าจริงกับพวกนี้อืคุณนัทับอกว่าเชียร์เมทรให้เป็นเกมออฟเดียนะแต่คิดว่าคงไม่ได้เพราะอาจประเภทเกมมันจะเฉพาะทางไปหรือเปล่าอาจสู้กับพวกประจนภัยีดีภาพอ,อลังอลังยากผมฝากความหวังไวกไไ้กับเบลออวายสองติดสู้กับออรวอปีหน้างานเดือดแน่ๆอ๋ออันนี้เขาพูดพูดสองถ้าเป็นพรามจะมีชื่อชั้นนะ แล้วเรีชื่อฉันนะคุณพงปีแล้วบอกว่าชอบทีมเบอร์ตันนะเดี๋ยวต้องไปลองหาไซค์คนอตสองมาลองแล้วเออคลิปขนาดดูไลฟ์นี้ยังโดนป้ายยาจนได้เฮ้ยชอบถ้าชอบทีมเบอร์ตันผมว่าชอบอันนี้แน่นอนครับความเ<อ>าบียวความแบบพิสดารอะไรเงี้ยคือแบบจะเต็มแน่นอนคุณอามอบอกว่าไซค์คนลตสองเล่นไม่ผ่านช่วงแรกยังไม่อินจริงๆอ๋อีผม<ๆ>เปิดภาคแรกเล่นอยู่เนี่ยเอ่อ ถ้าถ้ากัดฟันเล่นได้ก็ก็จะดีมากครับแต่ถ้าเกิดแบบไม่ไหวจริงก็ข้ามไปสองเลยก็ได้เออเพวกผมเข้าใจเ่าภาคแรกแม่งแม่งเก่ามากจริงคอร์เตียฟลายมุมกล้องการวางปุ่มคือแบบเลวอะ่ะเออถ้าเล่นในยุคเียนะเป็นไรแมปปุ่มได้อ๋อเออ,เอ,อว่ะมันก็แมปปุ่มได้นี่ว่ะตักตบบไม่รู้เฟรมเลทมันมันได้บูส์ย่างเกมนี้ เอคุณก็กุณบอกไม่มีเพห้าโนคอมเมนต์อ๋อไม่ถึงระด่อถึงแข็งใช่ไหมเออเออเดี๋ยวนะคุณวรพัฒนบอกว่าเมโทรเดรสมันดีงามจริงนะแต่มันได้อีกหน่อยอ่ะอีกหน่อยจริงๆใช่ผมว่ามันรู้สึกแบบของดี<น>แต่ไม่อิม่ม<อ>แต่ไม่สุดนะอ่าอ่าใช่รู้สึกมันยังไม่สุดอ่ะอืมคุณณริตบอกว่าเมเมโทรยเข้าจริง เกมรดเียผมเลยคิดว่าน่าจะได้สาขานี้นะแอคชั่นแอเวนเจอร์เนี่ยไม่ไม่เสมอไปนะครับเอ่อต้องต้องขึ้นอยู่กับความชัดเจนในแนวเกมเอาเอาจริงเดี๋ยวพี่จะเอาชัดเจนในแนวเกมกับเกมอวอร์ดเหรอเออก็นั่นไงกำลังจะพูดอยู่ว่ากับกับอ่ารางวัลเนี้ยไม่ไปถึงงานเนี้ยเออก็อย่าไปอะไรพี่ต้องการอะไรจากเกมคุณนัทับอกว่าเมโทรไม่อิ่มเพราะจอดับใช่ไหมครับเอ่อ จริงจริงไลฟ์เมโทรยนี่คือเต็มไปด้วยตำนานของผมไรไม่รู้เต็มไปหมด<笑><笑>เคือเออท่างกันเถอะเออแต่ว่าแต่ว่าไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับกับไอไอไอที่บักอันนั้นหรอกเพราะว่าผมเล่นรอบผมก็ผ่านแล้วไงก็เลยไม่ได้อะไรเอ่อคุณรพัฒน์บอกว่าผมว่าซูเปอร์กับฟิวชั่นอิ่มกว่าเออใช่ในในสมัยภาคก่อนๆน,นะคุณนุกุลบอกว่าผมเชีย์เมโทรยเพราะว่าเล่นเอ่อนะพอเล่นแค่ลิซเซนิวกับเมโทรยแล้วก็ประเด็นคือเป็นคนไม่รู้สึกอะไรกับ กับเพลเลอร์เลยไม่เชียร์อ๋อคุณอานิกอบอกว่าเล่นเมโทรยกับเดสเดนดีวิวให้เ s สเดน t ีวิวอันนี้เขาเล่นเมโทรยแต่คาดหวังจะให้เป็นเหมือนฮอลโลไน์ไงก็เลยอย่างนี้แหละเออเข้าใจได้คุณทันบอกว่าทำไมเซอร์ดาสกับซอฟไม่ติดครับไม่ต้องให้มันติดหรอกครับให้มันหลุดลืมไปละดีแล้วอืม <c oughs> คุณสัญชับใจว่าผมรู้สึกคอลโลไนสนุกกว่าเมโทรยครับอ่ามันจริงมันคนละแบบกันเพราะว่าอันนั้นมันจะมีความโซลไลท แอคชั่นจ๋าอืมคุณนรมรอ,อกเชียเมทรอยจักไม่อินแนวนี้กลายเป็นชอบเลยอ่าคุณก็อุณบอกว่าเราเชื่อถึแข็งก็โอเพนนะโอเพนแบบเปิดประตูไปมิติอื่นไม่ใช่โอเพนแบบนั้นคุณปรพลบอกว่าดูเหมือนเกมออฟตีเซียจะต้องเป็นเติร์ดเพอร์เซนแอคชั่นเท่านั้นเติร์ดเพอร์เซนแอคชั่นอ๋อหมายถึงที่เขาจัดบทหม,หมู่ใช่ไหมมุมมอง เอ่อพอเป็นแอคชั่นมันเลยไปอยู่ในโหมดแอคชั่นเอ่อเลยมีเกมมุมมองที่เป็นเฟิร์สเพอร์เซนต์ชูตติ้งแต่ว่าเอ่อเลเจนด์อีวิววิลเลจก็ถือว่าเข้าเข้าแกปอยู่นะเออมันอยู่ในเนี้ยมันได้ท่า,ทางไม่กี่อย่าอย่ากจะไปอะไรกรับหมวดของเซฟครับใช่มันแบ่งหมวดแบบ <laughs> แปลกๆอ,อ่ะเออคุณธานาบอกว่าเมโทรไรด์ประกาศได้เกมเรืเยืปุ๊บก็โชว์เทรลเลอร์เมโทรไรด์พรายซีต่อใจเย็นๆเราอ,ะ <laughs> อ่ะเออไอแต่ก็ไม่แน่นะเอออาจจะ อะไรสักอย่างก็ไม่รู้เอเดียวเดียอันเนี้ยหาทีมงานครบยังนะพี่อะไรนะหาทีมงานครบยังครบแล้วครบแล้วแหละเห็นเงียบเงียบไปแล้วน่าจะกาลังเอ่อทำอยู่ตอนนี้ยหลังจากที่ได้ทีมครบแล้วหลังจาัจะเปลี่ยนทีมอีกรอบหนึ่งครับเอ่ออ่ะเมื่อกี้เราดูเบสเบสแอคชั่นไปคร่าวๆแล้วอ่ะเราไปดูหมดอื่นกันบ้างที่เราจะพูดกันเร็วๆอย่างเช่นของปู่หมดแล้วเหรอยังยังของปู่เดี๋ยวจะเอาไว้หรือเจ้าของปู่ให้หมดหมดไปก่อนเอาปู่หมดกันเลยหกันเดียวนี้ใช่ไหมงั้นเราสองอัน ก็คือแก h e y ีียกับเบสอ่ามอส t อน i i เซปเต็ดเกมเออสองนทที่หลังเออนั่นแหละมาดู RPG กันดีกว่าพี่ไปไปไปอินดี้ก่อนอ่ะพักพัก <Ind ie S 2> เป็น,เป,นเป็นอารมณ์ก่อนหนะ่อยเอออ่ะ Bas ินดี e ส0 2 1นะครับเกมที่อ่าเข้าลิสต์นะครับมี12 Minutes อ่ามีอ่า a ด h d o o r มี Inscription อันนี้เกมอะไรวะเนี่ยไม่เคยเล่นเลย แล้วก็มีเ n น Bridge of Spirits นะครับแล้วก็มีลูพิโลเอออันนี้ผมเล่นอยู่สามสี่เกมเนี่ยผมเล่นอยู่สี่เกมที่วนิดนี้เล่นกันเยอะอะไรวะเนี่ยพวกพวกเราเล่นกันเยอะม,มีผมคุณบูจังแล้วคุณเต้นเนี่ยเล่นแน่นอนเอออันนี้เป็นเกมแนวเออเราจะเรียกเกมแนวนี้ว่าอะไรดีวะเป็นมันมันคือพอยแอนด์คลิกครับแต่ว่ามันเ,ออเป็นพอยที่แบบเรียวท์เป็นมันไม่เคยมีแนวนี้มาก่อนใช่ โมเดลพอยคิกอะใช่ัมเป็นเบอร์ก็เลยไม่แล้วไม่บูจังเล่นได้อ่ะแอคชั่นสิวะเอ่ออันนี้ไอเดียดีมากเนื้อเรื่องดีมากแล้วก็แบบให้ให้เราได้แบบซนลองทําอะไรพี่เล่นพี่เล่นได้เยอะผมลองทําไปหลายอย่างเลยกว่าจะจบคือแบบฮะอย่างนี้ได้ด้วยเหรออะไรเงี้ยคือคือเนื้อเรื่องคือตัวเอกเนี่ย เอ้ยจริงๆได้ดาราดังมามาให้เสียงด้วยนะคนผู้ชายนี่ปเป่มเดฟโฟฮโลัลโหลฮัลโหลเออฮัโมอยูเ่เงียบไปเลยพเรเ็นเด็กก็ก็เห็นว่าจะพูดต่อเลยก็เลยแบบเสียงเงียบหมดเลยเออคือคือตัวเอกจะติดอยู่ในหลูเวลาเออก็คือนะเขับหนไม่ได้เยอะนะ Uh, อันนี้มันโชว์อยู่ในเทเลอร์เอาที่พูดเฉพาะอยู่ในเทเลอร์แล้วกันอคือมันจะมีเหตุการณ์เห,รณเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับวนลูปซ้ำไปมานะในรอบรอบ12นาทีเโดยเราเนี่ยจะต้องหาคำตอบให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นความจริงคืออะไรแล้วทำยังไงถึงจะออกจากลูปเวลานี้ได้นี่แหละอันนีค้คือความสนุกของเกมนี้ซึ่งแม่งจริงๆแม่งไม่มีอะไรเลยเว้ยเซตติง้งฉากหรืออะไรเงี้ย แต่ว่าด้วยความเอ่อจะเรียกว่าแซนบ็อกก็ได้มันให้เราลองทําอะไรได้ไหลายๆอย่างที่เขามีมาให้อยู่ในเกมเพื่อให้เราแบบลองหาทางออกหาคําตอบหาแบบเออจุดเฉลยเนื้อเรื่องเออว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับอันนี้กันแน่อะไรเงี้ยเออ,อมันเลยมันเลยเจ๋งมากก็ก็คิดว่าคุณติดอยู่ในไทม์ลูเปเหมือนพวกกราวดฮอปสเย์อะไรแบบนะั้นแบบต้องหาทางแก้ปัญหา หรือทำบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกอะไรให้มันให้มันหลุดจากหลูหรือทําจากอะไรก็ได้อซึ่งพระเอกไม่รู้กระทั่งไม่รู้กระทั่งติดได้ยังไงหรือไม่รู้กระทั่งใช่อจุดเป้าหมายที่ทําให้หลุดคือออเจกตีคืออะไรก็ยังไม่รู้คือไม่รู้หาเลยเลยอืมอใช่ก็ก็เล่นไปเรื่อยเราก็จะค่อนข้างค่อยๆ <Bye bye. S 2> เรียนเรียนรู้ไปกับพระเอกใช่อย่งจริงคือผมไปเล่นเพราะเห็นว่ามันเป็นเกมอยู่ในเกมพาร์ทเออแล้วก็แบบ อะไรวะสิบสองนาทีอะไรวะกระแสดีกระแสดีมาเออนึกนึกว่ามันเล่นแค่สิบสองนาทีจบจะไปเอาถ้วยใช่ไหมเออใช่ว่าจะไปเอาถ้วยซะหน่อย <c oughs> อะไรเงี้ยพอไปเล่นเล่นอ้าวแม่งไม่ใช่ว่ะกลายเป็นแบบผมเลยเลยเขาเรียกอะไรนะตำดิ่งไปกับันพักหนึ่งเหมือนกันเฮ้ยติดอยู่นะอะไรนะเออเล่นใช่เล่นแล้วแบบงอมแงมอ่ะคือแบบโอ้ <c oughs> คือยิ่งเล่นยิ่งอยากรู้ยิ่งแบบแบบยิงลองผิดลองถูกอะไรเรายิ่งสนุก เออคือไม่คิดว่ามันจะแบบมีมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีปลายทางออกไปได้เยอะขนาดเนี้เออเ้วคือแบบสนุกอะ่ะเล่นตอนแรกเล่นแล้วนึกว่านึกว่าจบแล้วเออแม่งยังไม่จบแม่งมีจบมีจบเคร์บี้หลายเคร์บี้มากเออก็เลยไปแบบเล่นก็เออแล้วก็ไปแบบอ่ะอันนี้คงจบจริงแล้วละ่ะเออ,เอ,อสักสองสามแบบแล้วก็เลยเราไปหาคนะคนอื่นที่เขาเล่นกันดู กลายเป็นว่าแม่งก็ทุกคนคุยกันคนละเรื่องละล่าวเลยคุยกันแบบอ่ะนี่มีแบบนี้ด้วยเหรออะไรเงี้ยจนสุดท้ายาไม่รู้ไม่รู้ว่าก็ถ้วย<ต>ทั้งหมดในเกมอะพี่เอเอ้ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเป็นถ้วยของการจบแต่ละแมบบอืมอีกครึ่งหนึ่งเป็นการทําอะไรต่างๆในแมปซนครึ่งหนึ่งคือความซนต้องโซนตลอดเลยนะ ใช่ตกละหยุดไม่ได้ด้วยไม่ได้เออต้องไปไปเวนั้นให้ได้เออผมก็เลยขี้เกียจทำเอาแค่จบจบให้แบบที่เราสึกว่าเออมันจบแบบนี้แหละดีแล้วอโอเคก็เลยกลายเป็นเกมอินดี้ที่อ่าฉีกเอ่อจิกสไตายเกมแนวนี้ออกไปได้ค่อนข้างดีจริงๆภาพไม่ไม่มีอะไรเลยเว้ยโมเดลตัวละครคือแบบหยาบมากอ่ะเอ้แต่แต่แต่เสียงภาคกับอคติ้งดีมากใช่ อันเนี้ยดีสุดแล้วก็ถ้าพูดถึงเกม point and click ซึ่งผมก็เป็นผมก็เล่นมาเยอะเพราะว่าผมสายพีซีแต่ก่อนเล่น point and click เยอะไอแนวอย่างเงี้ยที่เป็น point and click ผสมกับเดียวไทม์นะ่จริงๆไม่ใช่เกมแรกหรอกคือมันมีมานานแล้ว่อถ้าผมนึกย้อนไปไกลสุดก็จะเป็นพวก Never from Hell ที่แบบต้อง point and click แล้วก็ไปวางขับจักให้มันได้ตามเวลาที่จะทำอะไรประมาณเนะี mm ่ hmm. แต่เกมเนี้ยมันเอาแนวนั้นมาทวิสต์มาปรับมาจับกับทม์ลูปซึ่ง mm hmm. มันกลายเป็นอีกแนวหนึง mm ่ง hmm. ที่ จะมีส่วนผสมหลายอย่างแล้วมันก็รู้สึกใหม่ที่สุดถ้าไห้พูดตรงๆนะในห้าเกมนี้รีวิวอันนี้แย่ที่สุดอาวเหรอใช่ครับแต่อันนี้คือตักเมรตักโอเพนใช่ไหมใช่แต่อันเนี้ยเป็นเกมที่ผมคิดว่าใหม่ที่สุดเกมอื่นโอเคเกมดีแต่ไม่ใหม่อเคยมีเคยเห็นกันนี้แล้วอะไรสักอย่าอ่าอันนี้คือใหม่สุดแบบไม่เคยเห็นอ่าอ่าอ่าซึ่ง ผมว่าหัวใจของอินดี้มันควรจะเป็นแบบนั้นอืมแต่มันคือนาสนเสนออะไรที่แบบไม่ใช่เชดิชชั่นอลอ่ะใช่ใช่ใช่ก็ถ้าถ้านับในแง่นั้นก็ก็ใช่เลยอะแต่ตรงอ,อินอินดี้ไม่ใช่เกมดีอะตรงโจะเ,เกมที่คุณเป็นอินดี้เออแต่ต้องต้องต้องนสนุกด้วยไง<อ>ไม่ไม่ได้ไม่ได้แปลว่าแบบอินดี้จนแบบเล่นอะไรวะเนี่ยเกมอะไรวะเนี่ยก็ไม่ใช่อใช่เวมินิตเลยมันจะเหมือนเกมที่พี่ให้ผมไปเล่นอะ อะไรวะเอ๋อชื่ออะไรวะอาร์ตโฟว์เอ็ดเก็บอะไรสักอย่างเออี่อเออออเข้าอันนั้นเข้าชิงหลายรายการนะเต้เออดีไปมันดีฟไงเต้ไปเก็ตเก็ตเต้เขาไม่ถึงเต้เว่าเกมซิมูเลชันวิ่งเฮ้ยกดเอ่อกดเอ็กซิมูเลชันค้างนะแวแม่งก็มาเล่นจนพุนเหมือนผมไงบางทันที่ยังเล่นเอาถ้วยเลเล่นเอาถ้วยทุเรศมันไม่ต้องเป็นที่ กดเอกแล้วก็เดินครับพี่บูเรยังพูดถึงกะนรีวิวของกันเนี้ยคือที่ไปอ่านมาอ่าที่คะแนนมันน้อยเพราะว่าหลายสื่อผมคิดว่าอาจจะเข้าไม่ถึงคือหลายสื่อที่ให้คะแนนดีคือจะดีเลยหลายสื่อที่ให้หกให้ห้าเนี่ยเขาจะมีคอมเมนต์ประมาณว่าอ่าเป็นเกมที่ดีแต่ Repetitive ซึ่งใจความของเกมมันคือรีเพเททีฟเออเขาเกมเขาใช้ทำให้เล่นแบบนี้อยู่แล้วนี่ ใช่เพราะว่ามันคือเป็นเลปิดทีที่แต่ละรอบมันไม่ใช่เหมือนแบบอ่าโรคไร่อย่างนั้นนะใช่มันเลปิดทีที่มีโปรเกรสที่มีก็ผมก็เลยคิดว่าเลายรีวิวก็แสดงแสดงถึงคุณภาพของการรีวิวถ้าถ้ารีวิวเป็นอย่างนี้นะอืมอืมอืมอย่งเช่นอย่างเช่นพีซีเ e r เมอ้โออันนี้คุณมให้แคปูจีก็แบบให้มาให้มาห้าสิบสามเขาบอกว่าอพ่เวอร์ทม์ลูปไพ่เวอร์ทมลูปแต่ว่า frustrating repetition คุณภาพต่ําเตี้ยเลียดินมากค<อ>ือแบบเกม, <G> F, มใช่ไหมสำนักรีวิว<笑><笑>เอหวยแตกอะ่ะคือถ้าไปไล่จากล่างลงบ่อะทุกทุกค่ายที่ให้คะแนอนอน้อยจะเป็นอย่างเงแบบเออมันรีเพเทตที่มันเป็นลูมมันเป็นอะไรก็คือเกมมันนําเสนอแบบนี้ใช่แล้วมันไม่ใช่รีเพทคือ,ค,อคือเล่ไม่ผ่านอะว่าง,งั้นไอ้พวกนั้นอะมันให้เล่นให้เล่นหลายรอบแต่ว่าแต่ละรอบอ่ะมันโปรเกรสที่ไม่เหมือนกันนะใช่ก็เออ ก็<น>าอาจจะแบบไม่เล่นทำทาเหมือนเดิมตลอดไงมันเลยไม่เคยด,ดูหนัง,งพวกทําลูปไม่เคยเล่นเกมทําลูปเลยอ่าใช่หรือพวก FMV อ่ะที่แบบให้เลือกช้อยส์อะไรแบบเนี้ยมันจะตายคล้ายๆแบบนั้นเลยเออเพียงแค่มันทํามันเป็นแบบ p o i n t แอน c ์ิกตอนนั้นเองครับอ่ะโอเคผ่านไปครับก็อ่าเทรมนิตนะครับคะแนนอยู่ที่เจ็สิบห้าอืมครับก็แต่เป็นคะแนนที่อย่างที่บอกใครให้เยอะก็เยอะใครให้น้อยก็น้อยอืม ไม่ค่อยมีกลางๆแบบเจ็ดอะไรพวกนี้ไม่ค่อยมีก็จะแปดหรือไม่ก็แปดเก้าหรือก็ลงมาห้าหกเลยไม่ชอบก็เกลียก็ชอบไปเลยเลยอะไรประมาณนั้นเข้าไม่ถึงอะว่างนั้นคืออินดี้จริงๆผมว่าเป็นอะไรที่ดีนะเพราะว่าอินเดียผมจะตีความมันอย่างนี้คือแบบมันมันอินดี้อ่ะมันครียอทีแบบเคนที่เข้าไม่ถึงก็อะอะไรว่าต้องประมาณนี้นะเอออ่ะเชิญต่อเก็มต่อไปครับคือคนให้เสียงเนี่ยมีแหมมีเจมส์แมคควอย มิเดซี่ลิตลี่แล้วก็วิลเลียมเดฟอร์อย่างที่งลวงพูดซึ่งดั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 งทั้งนั้นน่ะคือแบบโหอะไรนะโปรเฟเตอร์เอ็กแล้วก็อิกกัลินแล้วก็เล่จากสตาร์วอลสกายวอลเกอร์ไม่ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่เคยดู แล้วมาพูดทำไมไใบอกกูสักกามใช่เหรอกูไม่สตอบสตอพูดชื่อภาคเฉยภาคนั้นน่ะภาคสุดท้ายอ่ะโอ้หกูโอ้โหัลักน้ำเลยอะไรไม่รู้เรื่องเออนั่นแหละอจัมันจังมันจังมันจังมันเออคือดาราดังคือบอยแอคติ้งคือแบบโคตรดี เออผสมกับเกมที่แบบเล่นแบบอย่างนี้ด้วยเงี้ยเรื่องของเวลาเรื่องของแล้วคือเนื้อเรื่องคือแบบว่าเนื้อเรื่องมันมันมันหลายมิติมากมิตินี้ไม่ได้ไปถึง Dimension แบบมิติอย่างนั้นนะเออโอรีวิวในสตรีมก็ไม่ค่อยดีนะเนี่ยไดย้ประมาณ69.8กป็ประมาณ7 0็ดะแปลกวะใช่เออยูซิ่งรีวิก็รีวิวมาทางนี้คือคนเข้าไม่ถึงกันค่อนข้างค่อนข้างเยอะส่วนใหญ่แต่บนเรื่องของร e t ิ t i ตี แตงั้นเลยคืออะไรของคนพวกนี้เนี่ยเออเขาไม่ถึงเอออ่ะก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าในรางวัลเนี้ยเอาจริงผมก็บอกว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะส่ลักสีเนี่ยส่วลักสกีที่จะเข้าในส่วนของเบสซินดี้นะครับผมเกมต่อไปนะครับเดสดออันเนี้ยเป็นเกมที่เหมือนที่กูจังบอกเลยว่าเป็นเกมอินดี้ที่แบบไม่ได้มีส่วนผสม,มองค์ประกอบอะไรของแบบใหม่เลยอะ แต่ดีไงแต่สนุกอ่าสนุกเพียงแค่เป็นอินดี้เพราะว่าอ่าอ่าทีมใครใครเล็กใครเล็กจริงจริงจริงก็ไม่เล็กนะดีเวอร์ก็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 ใหญ่อ่ะก็เล็กก็เล็กแหละเอออ่ะกลางๆดูจากโปรดักังเหรอดูจากโปรดักชันที่ทำเดฟพรีเซนต์แต่ละรอบแล้วแบบไม่น่าเล็กนะคงมีตังค์พอสมควรแหละเออก็เกมเป็นอ่าแอคชั่นแอดเวนเจอร์นะครับแล้วก็มีส่วนผสมของ RPG Element เ แล้วก็เนื้อเรื่องอะไรเงี้ยเจ๋งการมุมมองเป็นแบบไอโซเมตริกสไตล์อาร์ตกราฟิกอะไรเงี้ยก็ดีคือเป็นเกมแอคชั่นอาร์พีแบบมีส่วนผสมของแอเวนเจอร์แล้วก็มีเนื้อเรื่องแบบแบบเกี่ยวกับพวกครีเจอร์พวกความตายอะไรเงี้ยก็สนุกครับจบนี่แหละของเกมนี้ซึ่งเกมนี้ผมโดนบังคับทหารเหมือนกันก็ พี่โดนอะไรอย่างนี้บ่อยวะอุ้ยอยากเล่นมากพี่ผมกดนะอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยอันอันอันเนี้ยไม่แพงอันเนี้ยไม่แพงตั้งแต่ชงออแล้วก็แล้วก็เล่นเล่นเล่นแต่ว่ายังเล่นไม่จบไม่ไม่ใช่อีกคนเนึ่งอ่ะม่ใชเอออีกคนน่ะเขาเคยเล่นด้วยเหรอเวลาเกมที่ซื้อมาเออคือคือโลกมันแฟนตาซีเอ่อตัวระบบเกมก็ดีคือก็มันก็มีความอ่คล้ายๆเซลด้าที่มีความอาร์พีจีนิดนึง ว่างั้นละกันเอออมันมันไม่ได้เป็นเซีลดาแบบเซีลดาเซีลดาขนาดนั้นเออเพราะว่าเกมแนวแบบไอโซเมติกแบบแอคชั่นแอดเวนเจอร์มันก็มีเยอะเออแต่ว่ามันก็ไม่ได้เน้นเรื่องของการแก้ปริศนาอะไรขนาดนั้นเออแต่มีการดีไซน์บอสดีไซน์อ่าโลเคชั่นดีไซน์เซตติ้งเอ่อเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยที่ค่อนข้างดีแล้วก็สร้างสรรค์เออเกมเกมสนุกอยู่นะเออเพียงแต่ว่าตอนนั้นติดติดอะไรอยู่ไม่รู้มาลองลองอยู่นหน่อยนึงแล้วก็ <c oughs> พอก่อนดีกว่าเดี๋ยวไอ้กเกมหลักที่เราเลเลล่่่นนจจะไมบ ก็เลยยังยังไม่ได้กลับไปเล่นต่อเนี่ยนะครับก็ก็เออเกมนี้เล่นได้ไม่ไกลนะครับแต่เท่าที่ดูกระแสดูความเออก็เรียกว่าอะไรนะดูดูดูแบบรีวิวดูแบบคนชอบคนมาสตรงสตรีมอะไรกันเงี้ยเออเขาแสดงว่านาหลังหลังนี้น่าจะพีคไปอีกค่อนข้างเยอะเลยถ้าอย่างที่มื่กี้บอกคือมันเป็นส่วนผสมของหลายแนวใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้มีแบบเออไมหรือเบรกทูหรืออะไรแต่ว่าเออมันเป็น เกมไครเล็กที่ทําได้ดีซึ่งก็ตรงตามที่พี่กี้บอกคือคะแนนรีวิวในห้าเกมนี้อันนีนสูงสุดอยู่ที่88ครับผมสูงสุดเลยอ่ะใช่ครับเกดอ่าก็อย่างที่บอกว่าอ่าทำโดย a อซิดเนิ e จัดจหน่ายโดย d ิ v เวอร์ดิจิตอลอืมเอ่อลง Xbox ลงพีซีครับอืมอ่าลงไปวันที่20่สิบจุรายช่วงน,นั้นออกอะไร <c oughs> อะไร <c oughs> อะไรออกวะ เตือนนา,นาอาอไลยอ,ออก่ะทะไม่ได้หรออ่ะข้าม<อ>ไปข้ามันเอออ่ะอีกเกมหนึ่งนะครับเกมต่อไปนะครับ inscription โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวโท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 ผมไปดีผมจะไปดูคะแนนในรีวิวเสียงมันเลยออกอ๋อเป็นเป็นการ์ดเกมว่ะ เป็นการ์ดแบทเทิลเด็กบิลดิ้งแล้วผสมความเฮอร์เลอร์เออโหคะแนนรีวิวเก้าสิบเก้าสิบสามจุดแปดอะยังโหดมเถึงเกมไหนอ่าอินสคริปชันครับอ,อ่าต้องเช็คเช็คในโอเปนแคตติกกันเดียวครับเพราะมันจะห่านของทุกเครื่องมาอ่าเข้าใจแต่ว่าผมมามาดูกระแสในสตรีมไม่เฉยอ๋อครับเออจะได้ดูแนวเกมด้วยแต่พอเกมที่ไม่รู้จักก็ Inscription นี่ก็คือได้คะแนนไปที่85นะครับผมใน ชื่อชันของทั้งสี่เกมเออันนี้ชื่อชันนอนที่สุดเพราะว่าคริติครีวิวเข้ามานอยที่สุดก็ออกบนพีซอย่างเดียวอ่าสิบเก้าตุลาคมแล้วก็ขายโดยดีวอร์เวิร์ดิจิเช่นเดิมอือันเนี้ยไม่รู้จักเลยเพิ่งเห็นครั้งรแรก <ผม S 1> แล้วแล้วต่อให้รู้จักก็เฉยๆเ,เพราะว่าผมเอียนการ์ดเกมมากปีนี้เ,เกมจริงถึงถึง ถึงผมเป็นคนชอบการ์ดเกมแต่เด็กบิ l ดิ n งช่วงนี้มันออกเยอะจริงเยอะเกินอะไรอะไรก็ใส่การ์ดเกมซึ่งจะเหมือนช่วงหนึ่งที่แบบอะไรอะไรก็โลคไลท์เต็มไปหมดอ่ะเออใช่แบบนั้นเราจะกลายเป็นแต่ตอนนี้อะไรอะไรก็ต้องเป็นเด็กบิลดิ่ง RPG ก็เป็นเด็กบิลดิ่งแอคชั่นสตร a t e g a หาอะไรก็เด็กบิลดิ่งหมดเลยก็แบบมันก็เป็นกระแสเป็นช่วงๆกะอืมเออก็ก็เยอะไปมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เมทรอยวันเนี่ย เกิดเป็นหมดเลยใช่ใช่ใช่ช่วงช่วงตอนชาร์เวลไน h ์อ่ะตอนนั้นก็แมทท o อยมาเนี่ยเต็มไปหมดเลยจะเป็นเอ่อโลเ a กาซี่นู่นนี่เต็มไปหมดอืมครับเกมนี้ครับครับครับต่อไปต่อไปนะครับเคน่าบิชออฟสปิริตไปขีแป๊บหน้าอะไรเงี้ยอะไรนะ เคนะ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 อไม่ใช่ขี้นะ <laughs> แบบนั้นด้วยเออเป็นเกมที่ผมเฝ้าระวังต้องใช้คํานี้นะครับ <laughs> เพราะว่าหลังๆเนี่ยผมโดนเกอ่าเทกระจาดค่อนข้างเยอะเพราะว่าเกมหูอยากเล่นมากแล้วแม่งก็แบบแปลกหลายเกมเลยเออจำไม่ได้หูอยากเล่นมากนี่คือคู่แชร์พี่เหรอผมผมผมเองอ๋อเกมที่แบบหูทำไมเออปั่นปั่นเออมันมาดูว่าวันนี้ไม่เห็นน <laughs> เอออ่าเป็นเกมแนวอ่าไอกชา่นแนเจอร์ที่มาพร้อมกับการเปิดตัว P5 ตอนน,นู้นเอ่อกล่าวว่าแบบเป็นหนึ่งอยู่ในเกมที่ถ้าเอ่อวันหนึ่งมี P5 ที่จะเล่นนะตอนนั้นนะคือแบบปรากฏว่าอโอ้กระแสเ P5 แบบนี้กูจะได้เล่นเมื่อไหร่นะปรากฏว่าอ๋อลง P3 ด้วยอ๋อลงพ4ด้วย,วยจบจบเลยครับจบเลยเจบเลยครับก็เลยแบบได้ไปเล่นมาเรียบร้อยแล้ว ดีงามครับ <Yeah. S 1> ดีงามมากคือเกมอาจจะมีขาดองค์ประกอบที่จำเป็นของเกมแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์ไปนิดหน่อยนะครับแต่ว่า <Yeah. S 1> ประสบการณ์ที่ตัวเกมมอบให้เนื้อเรื่องอสเตตซต,ติง้งอะไรเงี้ยเพลงเออมันมันดีงามมากคือเล่นในเพีอซะยังรู้สึกเงี้ยผมไปดูที่เขาแคปสกินช็อตจากในแฮชแท็กในทวิตเตอที่เขาแคปของเพียามา โหอย่างกับคนละเกมครับผมบอกเลยเพ์ชันเฟซที่ผมเล่นนี่ภาพแม่งกากมากแบบไม่ใช่อะ่ะแสงเงามิติเอ,เอ่อเอฟเฟกที่เอามาโชว์อะไรเงี้ยคือแบบคนละเรื่องเลยอะ่ะคือแบบคือคือ,คอได้ซึมซับประสบการณ์ของเนื้อเรื่องได้ของเพลงได้ของอะไรเงี้อย่างเดียวแต่ว่ากราฟิกแล้วก็สิ่งที่คนทำตั้งใจจะนำเสนอจริงๆเรื่องของแบบวิชวลอะ่ะคือได้ได้เสพมานิดเดียวเอง เออแต่ก็รู้สึกดีมากอยู่แล้วเออแล้วก็เกมคือดูหน้าตาเกมไม่ไม่คิดว่าจะเป็นเกมหัวร้อน <c oughs> เออคือคือโอเคแหละถึงแม้เวลาตายแล้วจะไม่ได้โดนพันิชอะไรนะครับ <c oughs> แต่ว่าศัตรูบอสอะไรเงี้ยคือแบบค่อนข้างอินเทนส์เออคือสู้ยากคือไปต,ต,ตีมั่วๆอะไรเงี้ยไม่ได้ เออต้องอาศัยจัดจังหวะดูแพทเทิร์นเหมือนเหมือนประมาณเกมแนวประมาณโซลไลท์เออแต่ว่าไม่ได้มีการแพนิชคนเล่นเท่านั้นเองเออสูบอร์ดค่อนข้างชาเลนต์พอสมควรเออเล่นไปแล้วก็หัวร้อนไปเหมือนกันแล้วก็เอาเล่นเล่นกะว่าเฮ้ยน่าจะปลดถ้วยครบแหละเกมนี้พอไปดูปุ๊บอ้าวต้องปเป็นอีกโหมดหนึ่งโหมดที่ยากกว่าเดิมเอ่อที่ปลดแล้วหลังจากที่จบรอบแรกถึงจะได้ถ้วยครบ แล้วไม่มีนิวเกมพลัสแล้วรอบแรกผมเล่นแบบละเอียดแบบละเอียดเก็บแบบครบทุกอย่างเลยแล้วต้องไปเล่นนิวเกมพลัสดีเอ้ยต้องไปเล่นนิวเกมที่แบบไม่มีอะไรเลยต้องไปเก็บใหม่หมดก็เลยแบบบายบายจ้าเออแต่ว่าเป็นเกมที่ดีครับเกมที่ดีมากนะครับก็ใครที่ชอบแนวแอคชั่นแอดเแนเจอร์อ่าแล้วก็อยากลองเอ่อเกมของใครอื่นเอ่อที่ไม่ได้เป็นเมนสตรีมนะนะครับก็ ไปเราเล่นเกมนี้ดูได้นะครับเพียงแต่ว่ามันลงแค่เพ4สเพ5้าแล้วก็พ c PC พซลงแค่ใน<ล>นี้ด้วยมั้งเอพิกก็ม่แค่นะก็สามอันแล้วนะเออแต่มันไม่ลงมันลงแค่คอนโซลเดียวไงว่างั้นเออแต่ถ้าเกิดคุณมีเพ4อ่ะแล้วเพ4ก็เล่นได้ไหมแหม่หาไม่ยากเล่นได้แต่ว่าประสบการณ์มันได้แบบไม่เต็มที่ไงเออก็อยากให้ได้รับประสบการณ์ที่มันเต็มอิ่มมากกว่าถ้ารอได้ก็รอเออถ้ามีเกมอื่นเล่นอยู่แล้วก็ช่างมัน นะครับแต่ว่าถ้าเกิดแบบอยากลองเล่นไม่ไหวแล้วเนี่ยก็ไปไปโดนแบบผมได้เออก็คีน่านะครับเคหน่าหรือเคหรือเคหน่าหรือเคน่หรือเคหน่าเคน่าไม่ใช่ควน่าไม่ใช่เคหน่าแน่นอนกูเลดก็เคหน่านะครับ bridge of spirits นะครับทำโดย e m b e r lab แล้วก็ publisher โดย e m b e r lab เองไม่มี publisher นะครับเกมนี้ได้คะแนนรีวิวไว้ที่81 นะครับผมอ่าลง p พสี่ p ห้ลงไปที่21 September ซปมอซึ่งถ้าพูดถึง e อ b e r l a จะคนจะไม่รู้จักเพราะว่าเป็นเกมแรกของค่ายเขาเลยใช่แล้วก็เขาเป็นค่ายทำ 3D อ่าทำ 3D เอฟเฟก 3D วิดีโออะไรพวกเนี้ยทำ special f f f t ค t ซึ่งเป็น,เ,ปนเกมแรกของค่ายเขาที่พันตัวมาทำเกมครับมีอินดี้จริง มีมีทีมงานที่ทำเรื่องก้าวสตราครับมีส่วนร่วมของการทำเกมนี้ด้วยที่เป็นคนไทยครับก็เหรอใช่ครับผมรู้สึกจะไปอยู่ในส่วนของคารคเตอร์ดซน์หรือไงนี่แหละไม่ชัวนะอแต่จำจำได้ว่ามีส่วนร่วมเพราะตอนแรกอ่ะเห็นนี้ปุ๊บแบบผมกับบีโดดูพร้อมกันคือแบบอ้าวนี่มันตัวละครชื่ออะไรสักอย่างจะไม่ได้ละเออเรียกว่าเออนี่มันจากก้าวสตารานี่ว่าเออใช่คือสไตล์การดีไซน์คือแบบมันประมาณนี้เลยอันนี้ไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะดี เอ่อการดีไซน์การอะไรคือแบบโอเคเลยอะ่ะเออเราเกมก็สนุกบรรยากาศผมชอบชอบเพลงประกอบมากเหมือนถ้าจะไม่ผิดเหมือนเกมเขาเอามาจากอ่อพื้นอ่อาแซวพื้นบ้านของบาหลีมั้งของบาหลีของอินโดอะไรประมาณนี้ครับมันเลยให้บรรยากาศให้บรรยากาศเพลงที่แบบมอีอ่าตึงเอเชียตึงญี่ปุน่นอะไรประมาณนี้เป็นซาวที่แปลกที่ไม่ค่อยได้เห็นในในเกมอื่นๆเอ่อนะครับก็ก็เลยค่อนข้างประทับใจ นะครับผมครับอ่ะเกมต่อไปนะครับเกมสุดท้ายนะครับในบทเบสซินดี้นะครับคือลูพีโรครับผมอ่ะคุณปูจจังเชิญครับก็นี่ลูพีโรนะครับก็อ่าซีโอโฟลคอร์เตอร์สแตดภาพพิเชอร์โดยเดวิดทุยดีวเวอร์ดิจิตอลอีกแล้วอืมก็มึงจะคลองทุกอย่างในอินดี้ใช่ไหมเดวิดเบอร์คลองของเขาที่ทใครไม่มีภาพพิเชอร์เขาภับให้อะไรเงี้ยเออเออก็จะเป็นอ่า ได้คะแนนไป85จาก้อยนะครับครับก็ออกบนตอนบะนะปัจจุบันออกบน PC อย่างเดียวอืมอ่าออกแต่สี่เมสาเออมีนาครับครับก็ของสวิตรู้สึกจะออกเดือนนี้ป่ะไม่แน่ใจว่าเดือนวาเดือนวาอ๋ออืมอ่ะก็นี่แหละคือผมจะรอเล่นบนสวิตครับเกมนี้แหละที่จะที่จะรอเล่นเพราะว่ามันเป็นแนว RPG ร็อ l ลอยสตรัทจีครับก็เช็คลิสต์ครบเกมนี้ผม ันเดียวใช่ไหมแกนไม่มีโลคไรจะกดไหมแต่แต่มันเป็นโลคไรแต่มันเป็นโลคไรแบบขำนะเออโรคไรขำๆต้องพูดจริงๆผมก็ไม่ขำด้วยไงเออเอ้ยมึงอย่าลุกไปขเอ่วยเขากำลังหาหาดาวลายออย่าเพิ่งไปขัดพ็นโลกเงี้ยหรอแมงโก้อะไรวะมาชงมาทางไหนวะเนี่ยขำๆมาเขียนขำๆอ่ะ อ๋อนั้นอ,อันนั้นขายขำเอเกมเนี้ยผม <S <S ไม่ได้ไมมาคาเฟ่เออทำไมมาเวนี้ได้วะเนี่ยนะเอออ่ะกับเกมนี้อ่าผมกลาวว่าอ่าอเตามันต้องต้องเล่นว่าเตาสี่เฮ้ยอ้หมันเล่นสลับกันได้ไงเล่าไฟแช็กอะไรอ่ะออปโปอ๋อเตาอัางโลมีดอีโต เออหมดยังมะม่วงมะม่วงหรือวะมะม่วงไปไปแล้วโอเบงโก้ไปแล้วไงอ๋อไปแล้วเหรอพอพอขอมุกเชี่ยเพจอะไรวะเนี่ยเอออ่ะเกมเนี้ยคือมันเปิดตัวในอินดี้เวิลด์อ่ามาตอนรอบล่าสุดซึ่งผมงงว่าเออเดี๋ยวไอไอแว่นเออดาด่าใครใส่แว่นรับไปนะเป็นเกมที่ เปิดต,ตัวในอินดี้เวิด์รอบล่าสุดซึ่งก็งงว่าทำไมจะต้องรอขายทำไมมันไม่ขายเลย<ช>เออรออะไรเออนะครับแล้วก็เห็นว่าในในสตรีมมันขายแ้งงแต่ต้นปีแล้วตอนนึกตอนแรกน,นึกว่ารอขายพร้อมกันในสตรีมแสดีมากเออแล้วก็แนดีมากด้วยในสตรีมเออ<ช>ผมก็เลยไปส่องสองเออเกมนี้แบบนี้คงไม่ต้องอ่อซีรีส์เนื้อเรื่องเว้ยก็เลยไปลังเปิดในสตรีมแล้วมันมีคนไลฟ์เล็กเอ่อบลอดแคสต์อยู่ในสตรีมอยู่ดี เอออยู่พอดีครับก็เลยไปนั่งดูมากดว่าแม่งโคตรน่าเล่นปกติผมไม่หฮเกมแนวโลกไลอยู่แล้วแล้วยิงกราฟิกแบบนี้ด้วยยิ่งเฉยเฉยคืออย่างนี้ตัวเกมอ่ะเออเออมันจะเจนมันจะเจนแผนที่มาอ่ามาเป็นเหมือนเดินวนอ่ะอ่เดินวนมาแล้วมันก็จะแบบมียึกยักมีเลี้ยวมีอะไรอย่างเงี้ยเออเจนมาอันนึงแล้วก็เราเนียก็จะเหมือนได้ได้การ์ดมามันจะมีการ์ดที่เราเซตมาไว้ให้ การเนี่ยก็จะเซตได้ทั้ง่าเจนเจนศัตรูมามันจะมีเป็นทั้งแบบเป็นลังแวร์วูฟลังกอบบินมีปราสาทแดคูลา่าอะไรเงี้ยเราก็เลือกได้ว่าเดาเอาืบนเทปบนท็อปบอร์ดเกมอ่ะอ่าใช่จะเลือกได้ว่าไอไอเอาไอพวกเนี้ยไปวางไว้ตรงไหนเออว่าเราเดว่าเราเดินผ่านตรงแอเรียนั้นอนะ่ะก็จะมีมอนพวกเนี้ยโผล่มาเออว่าเราตีฆ่าได้อะเราก็จะได้ดรอปของได้อะไรมาแล้วเราก็มาทำเนี้ยวนไปเรื่อยๆมีแบบเป็นรีซอร์มีต้นไม้มีหินมี เออะไรประมาณนี้มีทั้งช่วยเพื่อทําให้เราเก่งขึ้นหรือช่วยทําให้มอนแบบโผลมาเยอะขึ้นอะไรเงี้ยคือยิ่งเล่นไปเรื่อยๆเล่นไปไกลๆอะ่ะมอนก็จะโผลมาเยอะขึ้นตัวช่วยของเราก็จะเยอะขึ้นแบบเต็มฉากอะ่ะสะสมคอเล็กอะไรพวกนี้ไปเรื่อยยิ่งเล่นไปไกลก็เวลเรามอนตัวเราก็จะเก่งมอนก็จะแบบมีแบบอัพเลเวลอะไรเงี้ยมาเก่งขึ้นเรื่อยๆเราก็จะมีหน้าที่แค่เดินบนเส้นนี้แหละคือเราไม่ต้องเดินนะตัวมันเดินเองอัตโนมัติ เออเรามีแค่หน้าที่ในการแบบวางการ์ดในตำแหน่งที่ต้องการแค่นั้นเดียวแค่นั้นก็พอเออแล้วก็ไปเรื่อยๆให้ไกลที่สุดอะ่พะพอจบด่านปุ๊บก็จะบอกว่าเราได้อะไรมาเท่าไหร่มีทั้งเลิกเล่นระหว่างทางจะได้กี่เปอร์เซ็นต์มีทั้งแบบตายจะได้เปอร์เซ็นต์น้อยกว่าหรือเล่นเล่นแบบมันมันมันไม่ใช่โลกไบที่หัวร้อนอะ่ะมันเป็นเหมือนผมว่าบางทีเป็นกึงก่งกึ่งแมเนจเมนต์ด้วยซ้ำไปถ้าเรียกเป็นเทเบิลท็อปผมว่าแม่งเหมาะสมกว่า เออมีความเทียบเปท็อพอสมควรเออแต่ว่าสถานที่วางแผน management ด้วยอะ่ะใช่ใช่แล้วพอจบจบกระดานหนึ่งอะไรเงี้ยก็กลับไปที่เมืองแล้วก็ไปอัปเกรดอัปเกรดเมืองอัพเกรดตัวเราอัปเกรดเมืองก็จะมีแบบการ์ดใหม่มีตัวช่วยใหม่ๆมาเพิ่มมากขึ้นปลดเนื้อเรื่องเพิ่มไปปลดมอนใหม่อะไรเงี้ยเออก็จะบนๆไปแบบนี้ซึ่งผมมองว่าเกมแบบนี้ไม่เหมาะไปนั่งเล่นหน้าคอมหรอกเหมาะที่จะมันแบบนอนเล่นแบบ จับเทินสองเทินตัสวิตอะไรเงี้ยแล้วก็เปิดให้มันหมุนทิ้งไว้มันเหมือนมันพอเลือกพอสได้มั้งมันไม่ต้องใช้โฟกเคมสวิตชุยใช่จริงๆอ่ะมันมันจะคล้ายๆกับไอ้พวกเกมมือถือที่นิยมตอนนี้นะคือเป็นไอ้มือถือที่เป็น Afk อ่ะแต่อันนี้มันจะต้องมีเล่นด้วยไงคือพวกนั้นก็คือเหมือนกันก็ตั้งทีมเปิดแล้วก็มันก็เปิดวนไปเหมือนกันแต่ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นคือมันแบบขั้นขั้นดีของพวกนั้นอ่ะอื่อก็ไม่ได้ว่าพวกนั้นเร็วแหละแต่ก็เร็วจริงอืม อย่างไงนี่มันก็รอดแล้วก็แบบอย่างนั้นแหละเรื่องภาษาเรียงรอดมึงเลียงไม่ไม่ผมไม่ผมผมผมด่าได้เพราะผมผมเปย์เยอะไม่เห็นเตอแล้วผมไม่ผมไม่เฮดผมเปย์ไปเยอะแค่แค่นี้แต่หนึ่งก็เฮดอยู่ดีอไมาถึงอะไรเออจะมาเจอผมแซวเล่นเออก็ของสวิตขายเดือนธันวานะครับ ก็ถ้าใครชอบเกรียมแนวนี้นะก็เดี๋ยวลองสัมผดูและไม่รู้ราคาเท่าไหร่เห็นว่าเปิดพรีแล้วมั้งก็ในห้าอันหนึ่งสองสสีห้าห้านฮะห้าอันนะครับเรียงต่ําไปสูงเหมือนเดิมนะครับครับอ่าต่ําที่1ท m i n u t e นิสนะครับได้ไปเจ็ดสิบห้าอืมชุบชุบชุบอ่าแล้วก็อันดับสี่นะครับก็คือกีนะ8แปดสิบเอ็ด เคนาบุลลี่ตลอดแล้วก็เสมอกันนะครับระหว่างลูพีโรกับอินสคริปชันนี่คือแปดสิบห้าแต่ว่าอินสคริปชันเนี่ยคนส่งรีวิวมาไม่เยอะเท่าไหร่ส่วนอันดับหนึ่งนะครับก็คือเดสต์ดอร์ไม่ได้แปดสิบแปดครับผมสุดยอดโคตรโหดอ่าถ้าให้ผมเชียร์ผมก็เชียร์เชียร์เคนาเออตับใจสุดแล้วในนี้ เจมินด mm hmm> ี้เชียยากวะก็มันมีความสำหรับผมอะพี่กี้ให้จบครับครับไม่ไรจบแล้วจบแล้วแค่นั่นแหละเออแบบนี้ยังงาเออเออ ของผมอะ่ะผมผมไม่ชอบเดส d d ดอขขงผมไม่ชอบ Inscription Inscription จริงๆเป็นแนวที่ผมชอบนะแต่ว่าก็เ e อียนการ์ดเกมอ่ะซึ่งถ้าจะตีความอินดี้ของเจ f อะ่ะเจ f เขาบอกว่ามันเป็น c r ครีเอทีฟแอนด์เทคนิคอลอะชิ m e n t in Game Made outside of traditional publisher system ถ้าคุณพูดอย่างเงี้ยคือเอาพร b บิชอร์ที่แบบโนเนมแต่ถือว่าดิจิตอลคนนับได้หรอถ้านับได้ก็โอเคอ่าแต่ว่าคือเขาบอกว่าต้อง Outstanding and Creative แล้วก็ t e technical a c h i e v e m e n t ซึ่งผมว่าเดสก มันเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่ดีส่วน i n c r i p t i o n ก็เป็นเกมโหมแต่ดีอ่ขี่นั่งไม่ได้เล่นอันนี้ขอขออนุญาตไม่พูดส่วนยิ่งแนวเมนสตรีมใหญ่เลยใช่ถ้าอย่างนั้นก็ตามนั้นส่วนมมันมันก็เหลือเทเบิลเมนิตกับรูพิโรซึ่งรูพีโรผมผมยังไม่ได้เล่นแต่จะเล่นแหละแต่สอสเนี้ยคือมันเป็นแนวอะไรที่ใหม่อ่าแล้วก็แบบไม่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 ได้ไม่ได้เป็นแนวโหลไม่ได้เป็นเมนสตรีม อ่าอจะเรียกว่าไม่แมสได้ไหมจริงจริงมันก็แมสนะแต่ว่ามันเป็น <math S 2> <math S 1> แมสแบบอะไรนะถ้าเกิดในชทวไม่ดีมันเคยแมสในอดีตไอ้แนวรักเดิมอ,อะพอเอ็นคีก็เอาแนวแมสมาตีความใหม่ดีกว่าต้องว่านี้อเออคือคือคือมันเป็นแนวที่ฉีกออกไปอ่ะซึ่งก็จะคล้ายๆกับไอ้ฮาร์ดสดปีก่อน ซึ่งฮาเด็สมันก็คือแนวแอคชั่นโลคไลท์แหละแต่เป็นเหมือนโลคไลท์2.0นะซึ่งเป็นตีความแนวนั้นที่แบบเอ้ยต้องแบบนี้อ่ะเหมือนเซเลสเตตอนนั้นนะก็เป็นแบบมันก็แพลตฟอร์มเมอร์แต่เอ้ยแพลตฟอร์มเมอร์แบบใหม่มันต้องแบบนี้อะไรอย่างประมาณนั้นนะซึ่งมันก็จะไม่สปอนาอเกมสไตล์นั้นที่เป็นคลอนออกมาเยอะครับอ่าซึ่งผมว่าทั้งไทม์แนตกับลูพิโลมีมี potential ที่เป็นแบบนั้นได้อืมอ่าแต่ณตอนนี้ผมยังไม่ได้ลูพิโลผมก็เลย ยังตอบไม่ได้ก็ตอนนี้ผมขอเลอกเทเบิลมินิี้ไปก่อนอืมครับอ่ะลงโอมาลงโอมเล่นอินดี้เยอะโอยปีนี้ผมแทบไม่ได้เล่นอินดี้เลยอะไรวะเออเป็นปีที่เล่นอินดี้น้อยมากปีนี้แต่ว่าติดอยู่ในเกมพาร์ทใช่ไหมใช่แล้วพอเกมพาร์ทจริงๆก็มีอินดี้ที่อยากเล่นนะในเกมพาร์ทแต่ว่าแต่ว่ารอบเทเบิลใหญใหญ่ก็เยอะใช่เ็ไปเล่นเกมใหญ่หมด ผมคิดเหมือนลุงโอมเลยตอนแรก้กูซื้อเกมพาดมาเล่นอินดี้ไอซ่าที่พึ่เ,เอเยอะสัตว์เออกู <laughs> ไม่แต่ว่าจากห้ากเกมเนี้ยผมอะ่ะตั้งใจจะเล่นอยู่สองเกมก็คือเดนดอร์อกับลูพีโร่อเออซึ่งแต่ว่าเนี่ยถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าจะให้เลือกอ่ะผ,ผมก็คิดเหมือนคนอื่นอะเดนดอร์มันก็ยังเป็นแนวที่แบบแนวธรรมดามันไม่ได้แตอะไรเออมันไม่ได้มีอะไรหวาอหน้าแบบเขาเรียก มันไม่อินดี้อ่ะอ่าเออแนวเกมมันไม่ได้อินดีอ้อ่ะคือเออก็เลยแบบเออไปเชียร์ลูพีโร่มากกว่าก็จริงแล้วแต่เจฟเขาตีความหมายแหละถ้าเขาตีความหมายแค่พัพพิเช์เป็นอินดี้มันก็ได้หมดแหละแต่ใจเราเนะไอ้สายอินดี้ก็แบบเออกินดี้มันต้องอย่างนี้ซิวะเออแบบเหมือนเอาอ,อ,อ,อันนี้ผมอาจจะคิดแนวแบบเหมือนหนังอะ่ะ อืมหนังอินดี้ใช่ไหมถ้าขึ้นชื่อว่าหนังอินดี้มันก็ต้องแบบเอออะไรวะอะไรประมาณนี้ติดติดแนวๆอย่างเงี้ยเอออ่าออเวลาใช่ใช่ใช่ผมก็เลยไปลงที่เชวินิดไงแต่รู้ว่าโปรดักชันแม่งต่ำมากอืมแต่เชวินิดแม่งขายสคริปต์อย่างเดียวเลยเฮียต่ำจริงเหรอค่าจ้างดาราสามคนเท่าไหร่นะเออก็อาจจะแพงที่ดราไม่ไม่เแพงที่ดารานอกอกงินนอน่าอยู่ที่ดาราหมดเลยน่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนั้น อ่ะเต้ใความที่ผมเล่นหนึ่งเกมครับแล้วก็ชอบมากด้วยทวีบเดี๋ยวที่ไ้น้องมันพูดก่อนอ๋อขอโทอโทษแกงแต่บูจังทับไปแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพูดไปมาสายงอนเลยเขบอกไปแล้วว่าทวีไม่นิดไปเลยเอออาลุปบอรไม่ได้เล่นเลยเด็กคนนี้ไม่ได้เล่นเลยอ่าครับแต่ผมจะบอกไปว่าถ้าหลูพีโรดได้ผมกด นี่เป็นเงื่อนไขใช่ไหมเนี่ยเงื่อนไขมันยากถึงวะโอ้ยแต่บูจังไม่ได้เชียร์สพีโล่ด้วยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะรู้่าบูจังกล้าว่าคนอื่นเงื่อนไขเยอะวะ เออโ้แรงเลยเออเออมาผมมาเล่นได้ทุกแนวแต่เราแต่เราดอกนี่ยังเด็ดการ์อยังเยอะเลยตอนแรกตอนแรกผมยินดีที่ลุงโอมาตอนนี้ผมไม่ยินดีแล้ววะเอาเอาไปเก็บเช้ามัยังเด็ดกาะดึกของผมอ้าวต่อข้ามไปอย่างรวดเร็วเดียว่วดึกอลูก อ่าบอกหน่อยนะครับลูปิโร่นะราคาของ US เนี่ยสิบสี่จุดเก้าเก้าแต่ว่าลดสิบเปอร์เซ็นช่วงพีออเดอร์ส่วนถูกสุดอยู่ชิลีนะครับไม่รู้กดได้เปล่าชิลีเท่าไหร่สามร้อยเก้าสิบห้าบาทมันมีโซนอื่นที่ใกล้เคียงไหมมีชิลีมีเปรูมีบราซิลอันนี้สามโซนที่ถูกสุดแต่ว่าเอ่อบา,าอร์ซิลสี่ร้อยเจ็ดบาทถัดไปก็โคลัมเบียโปรแลนด์เม็กซิโกเม็กซิโกสี่ร้อยสามสิบห้าบาทก็ต่างกันสามสิบบาทเม็กซิโกก็ได้สิทธิ์สายสาชื่อควรดิศ เม็กซิโกกับ US เนี่ยราคาพอกัน435 445ออส483เผื่อใครแบบเก็บเหรียญไว้อยู่ออสเยอะๆเอออันนี้โซนโซนคุ้นเคยเนะครับลด10%นะช่วงพรีออเดอร์ลดอีกสิใช่ไหมหรืออันนี้คือลดแล้วอันนี้ลดแล้วราคาลดแล้วอ๋อืมโอเคเพราะว่าถ้าไม่ลดถ้าไม่ลดนาชิลีเนี่ยก็ะจะไปที่439เม็กซิโกจะเป็น403ก็ขึ้นไปมาอีกประมาณ70บาทอะ <S <S> <S เอ้ยไม่ใช่เจบาท เต้นห้าสิบบาทเอ้เดี๋ยวลุงอมต้องรีบไปปะทำไมอ่ะอยู่ได้ถึงกี่ไม่ไม่ถ้าถ้าถ้าลุงอมจะรีบไปจะให้พูดหมดเลสซิ่งก่อนเพราะผมว่าลุงอมจะเชียร์อ๋อจะไล่เอจะไล่หรือเปล่าไม่ไล่เถแม่เหตุผลไม่ไม่นะไม่เป็นไรไม่ได้ไว้ใจถ้าไม่รีบก็จะเอาเลสซิ่งไว้ที่หลังอะไรอย่างงี้ก็พูดเลยก็ได้มันก็จบจบอินดี้พอดีอ่ะอ่ะไปแบบเร็วๆอ่ะเบสเลสซิ่งอยู่ตรงไหนวะเนี่ยวะ อยู่ในสปอร์ตแอนด์เลสซิ่งครับสปอร์ตแอนด์เลสซิ่งอ่ะโอเคเจอแล้วซึ่งซึ่งหมดเนี้ยแม่งแบบเบอร์ชิปแม่งแม่งยากมากอ่ะเพราะว่าโผลมาผมเล่นอยู่เกมเดียวอ่ะรวมฟี f a ยี่สิบสองไปเล่นไทเอามาหน่อยนึงก็ได้ไม่ต้องคิดมากเลยพี่หมดเนี้ยเออฟี ف าได้ไงได้แน่อเอ๊ะแต่ว่าเอฟไปลงผมลงผมไม่ต้องพูดแล้วแต่เอฟวันน่ะขายดีมากเลยนะของฝั่ง มันขายได้ในยูเคอย่างเดียวครับอ่าใช่แต่ประเทศอื่นเขาไม่ไม่ได้ดู F1 ฟวันฟนี่ก็ขายปั่งยุโรปเหมือนกันนะไม่ได้ขายยูเคเหมือนกันครับเออใช่ฟีฟ่าเนี่ยน่าใจนี่หน่อยส่วน e ี o อตวิวส์เนี่ยแม่งมาแงม่มีนีมาได้ไงมาได้ยงไงเคือผมว่าปีนี้เป็นปีที่เกมกีฬากับเกมเลสซิ่งมาน้อยมากเก็ใช่ก็เลยแบบก็ต้องมาส่วนไรด้วยลิบก็ ก็ยังเฉยๆมันยังใหม่อยู่อ่ะมันทีนี้ผมสนใจนะ라 i เด r ร์รีพับบอ่ะผมว่าแบบมันเป็นเกมที่เหมาะกับการเอามาสตรีมมากเลยผมอยากเล่นเจ็ดสูตรอ่ะรอไม่ถึงห้า้อยแล้วเจอกันไม่รอในเกมพาร์ทยูวีซอฟมันไม่ลงเกมพาร์หรอกเออไม่เข้าหรอกใช่แต่นั่นแหละก็ต้องคือคิดเหมือนคุณกี้อว่าเฮ้ ยูบีซอฟนะ่เว้ยแต่รอค่าอฟนะเว้ยจะมีดีก็ใช่ไงก็บอกว่ารอรอไปถึงห้าร้อยมันมานี่พลนมาตลอดใช่อืมอ่าเดี๋ยวผมเปิดเทียบสองเกมพอนะอีกสามเกมผมไม่สนนะเอ๊ะแป๊บหนึ่งนะอ่านคอมเมนต์ของเกมอินดี้หน่อยคุณนภัทรบอกว่าไหนห่านห่านเป็ดเกมอะไรวะห่านห่านเป็ดเนี่ยอะไรวะอีที่คล้ายๆ้อันนี้เปล่าที่คล้ายเป็นเหมือนไม่ตันสลักอะนะไม่ใช่ไม่ที่มันเป็นคล้ายๆกับไอเนี่ยไอ เออนะไอ้ที่เดตติงอ่ะมันคืออะไรนะเกมอะไรวะที่มันเหมือนหนังเดตติงมันเกี่ยงอะไรนะอยู่ก็ลืมหันหันเป็ดเนี่ยนะเออมันเหมือนไปแง่วันน่ะที่หามันจะมีตัวจออยู่ตัวหนึ่งอ่ะอะไรวะอินโพสเตอร์มันคือเกมอะไรนะอินโพสเตอร์อ๋ออไรออย่างนั้นอ่ะอาจจะไอ้ผิดอ่ะอ่าอ่าอ่าจำได้แล้วแล้วอะไรคือเดตติงของเต้นี่ไงบรรยากาศไง เออเออเออกระบองอัดใช่แนวมันเรียกเดะติงอ่ะไม่พราะเซตติงมันไปอยู่ตรงแบบนั้นไงอ๋อไอเดตติงไอตัวแปลงล่างใช่กระัออัดก็จบแล้วไอห่าน่ะกูรู้กระบองอัดไม่ออกไม่ออกเออเราพยายามให้พวกพี่ช่วยกันนึกก็ไม่มีใครนึกออกกับผมเลยมึงมาน้องด้วยอ่ะไอคนนี้ทำไมช่วยน้องเยอะว่าวันนี้เฮ้ยวันนี้วันนี้บูจังโดนลุมอ่ะผมบอกเลย เอาลงโอมไปเก็บไปเอายังไม่ได้พูดอะไรเลยหลงโอมมาแล้วกระแสเปลี่ยนคุณก็คุณบอกว่าเชียร์เคน้าครับน้องก้อนดำๆน่ารักมากคุณฮาลิสบอกเชียร์เคน้าเพราะมีคนไทยไปร่วมทำด้วยก้อนขี้นะอย่าไปบูลลี่น้องคุณฮาลิดบอกว่าเชียร์เคน้าเพราะมีคนไทยไปร่วมทำด้วยคุณพิสุทธิ์บอกว่าเครียดอยู่นะตอนติดหลุมผมปวดหัวเลย อ๋อไม่ถึงเทวมินิตใช่ไหมคุณราทับอกว่าเคหน้าเป็นเกมที่ดีแต่โดยรวมมันก็คือเกมแอคชั่นะจนภัยทั่วๆไปถ้าต้องชนกับเกมดีด้วยกันเองผมว่าในในนี้ไอเดียเกมอื่นดูล้ํากว่าแต่เรื่องภาพต้องให้เขาอ่ะก็ก็ใช่แล้วแต่เขาจะตีความอ่ะถ้าเป็นเกมดีที่พับพิเชอร์อินดีก็ตีความได้นี่เจฟนะครับเออก็เจฟไงก็เลยนินกันแล้วแต่เขาตีความมึงให้แลก็ให้ไม่นั่นหรอกถูก คุณเกื้อกุลบอกว่าไม่ได้เล่นเกมอื่นเลยนอกจากเคนะ่าไม่รู้จะเชียร์ใครปีนี้อ่านหนังสือเยอะงานก็เยอะอินดีนะ้จนเป็นแบบเดสต n นดิงก็ไม่ไหวนะเอออันนั้นนะ่ะแนวเกมมาอินดี้แต่พอปีเชือคุณเกื้อกุลบอกว,ว่าอยากจะแหมไปจนถึงดาวังคารปีที่แล้วเฮดีสก็แทบไม่มีอะไรใหม่แต่ก็เชียร อันนี้ว่าบูจังอันนี้ว่าบูจังเห็นดีเลยไม่มีอะไรมามาต่อยมาต่อยมามาอยู่ไหนยไปบ้านเลยผมว่าขอแค่สนุกก็พอแล้วเคลียทีเป็นบาดใจลองอ่านี่แล้วแต่มองไงมาต่อยไหมเดี๋ยวไอ้คนนั้นอยู่ไหนเดี๋ยวคุณน้วคุณบอกว่าไอ้เกมการ์ดภาพหลอนที่เปิดตัวในอีทีปีนี้ปะเอาจริงผมไม่คุณเดี๋ยวยังไม่จบไอ้คนนั้นอยู่ไหนโอ้ยคุณมาแลวท่านบอกว่าใจจริงผมเชียร์เคนาจัดจัดถึงรู้ว่ามันเป็นอาจจะดูเป็นเกมสู่สําเร็จแต่มันคือความเทจยานของ นันเนาะเกมภาพนั้นก็ไม่ได้มีบ่อยๆอ่าคุณดนเต้าถามว่าพูดถึงเกมอารเกียแล้วหรือยังครับยังครับผมยังไม่ได้ไปเกมอาร,าร์เกคุณาลิสบอกกลุ่มพีโรล,ลงสวิต9ธันวานี้ครับตอนนี้เปิดพรีแล้วอ่าโอเคคุณพงพีรพีระบอกว่าอ่าเคน่าเนี่ยตัวเอกน่ารักค่อนข้างมีมิติแต่ในเรื่องผมว่าดอกจากช่วงองค์หนึ่งเยอะเล่นจบแล้วรู้สึกว่าเกมขาดอะไรอีกหน่อยจบแล้วจบเลยอ่าใช่ช่วงช่วงองค์งนหนึ่งเนี่ยพาร์ทหนึ่งนี่คือแบบโหแม่งพีกแม่งดีมากหลกังจากนั้นก็แบบ ไปไม่ถึงจุดอันนั้นเอ,อไม่จิมเขียนบทออกไปก่อนไงเขียนบทเดียวเดียวเดียวได่ครับเออไม่ใช่เอ <c oughs> น่าบอกว่าแน่กูกูสตาร์เกมคล้ายอมองัดออเกมนี้แหละที่คุณเตบอกเกมอะไรนั้นเดติงฮเออคุณกูบอกว่าฮานฮานปิดฮานฮานปิดคือมองัดตี่สนุกกว่าเอ,อ่าะ,ะไม่เรามันระบบมันยุบยับกว่าเราไม่ได้เล่นไงก็ตามนั้นตอนนี้อมองัดมันก็มีเพิ่มพกโลอะไรอย่างงี้มาเหมือนกันอ่าใช่ใช่ มีโลใหม่เพิ่มอันนี่มีเซฟชิปเปอร์มีการ์เดนดังเจอรมีอะไรนะมีอลารอะมีช่างมีไรเอ็นจิเมียที่มุดท่อได้อะไรนี่ได้ใช่ซึ่งจะบอกว่าไอ้พวกนั้นอะคือเขาไปกอบหมดมาก็ก็กอปกระต่ายก็กอปมาเลยไม่ไม่หมายถึงเขามีหมดทําแล้วแล้วเขาก็ไปลอกของหมดมาก็ใช่ไงก็กระต่ายก็กอบมาประกาศเซอร์ไพให้เครื่องอื่นเล่นได้ด้วยไงพี่เออ มีแล้วก็มีระบบอีนเกมเพลเชสมีระบบอ่าโปเกสเอ่อไปแบบเล่นแล้วอ่าแล้วก็คอเซฟด้วยอื่าเบสสปอร์ตเลสซิ่งอ๋อไวๆเลยนะครับ F1 ฟวันสองหนึ่งพีทวีก็เล็กก็ไวไปก็ไวไงก็ไวแหละ F1 น่ะตัดไปเนาะเออทั้งมันเถอะ ฟีฟ่ายี่สิบสองอ่ะอันนี้เกมใหญ่พูดถึงหน่อยก็เออนะครับค่ายคะแนนเป็นเจ็ดเจ็ดเจ็ดโอ้ได้เยอะจังอันนี้ไม่ใช่เลกาซีนะเอ่อไอรีรีวิวเอ้คะแนนนี่คือคะแนนของเด็กเจนตัวเต็มอ่าใช่ตัวเต็มตัวเต็มพูดเรียนก็ได้โอ้โหเลกาซีให้มาดูที่แล้วนะครับเอ่อฟอร์ซ่าคาราทซอมห้านะครับคะแนนอยู่ที่เก้าสิบสองครับแล้วก็อันเนี้เป็นเกม ไม่กี่เกมที่ผมเคยเห็นคือ Open Cri t i c มันจะมีวงมันจะมีคะแนนสองอันคือครับอ่าคิ i ติกเอเวอร์เก็คือละคะแนนใช่ไหมแล้วก็คิ i ติกเรคคอมเมนต์ฟอร์ซาเนี้ยได้คะแนนไปแค่สองแต่คิ i ติกเรคคอมเมนต์นคือร้อยเปอร์เซ็นต์ผมไม่ค่อยเห็นร้อยเปอร์เซ็นต์เอ่อน้อยมากคือคิอติกทุกคนแ,แนะนำให้เล่นค,คือจริงๆ Forza Horizon เนี่ยภาค5เนี่ยคือเป็นเกมที่ได้คะแนนรีวิววิสุดที่ดีที่สุดในปีส0 2 1ี่สิบอ็ดในปีนี้ใช่ครับเอ่อแต่ไม่เข้าชิงเกมระดีอะใช่ครับ ก็ดราม่าพอสมควรดราม่าจริงๆมันมันเพิ่งออกรก็เปล่าอ๋อถ้ามัยวเพิ่งออกมาเข้าบทนี่น้องต้อใจครับใช่ครับย้อนแย้งข้ามไปฮอตวิวไม่พูดถึงแล้วกันส่วนไลเดอร์ไลเดอร์รีพับบิกก็เป็นอีกเกมที่เป็นค่าใหญ่ของอุบิซอมนะครับก็อ่ได้พิจิจเจ็ดสิบแปดอืมก็ถ้าพูดถึงไลเดอร์รีพับบกมันจะก็แปลกๆนิดนึงคือมันจะเป็นแข่งหลายๆหลายๆเครื่องในสนามเดียวกัน อืออ่ามีทั้งไม่ว่าจะเป็นมอไซค์วิปากอ่าสโนโบอร์ดสกีหรือจะข้ามไปยังพาราชุดเจ็ดแพรกเจ็ดสูตรเลยก็มีอืมอ่าก็แข่งพร้อมกันก็ก็ดูคอนเซ็ปต์แปลกีเก่าๆแต่สุดท้ายก็ฟอร์ซ o นไรซอนห้าก็ไม่ต้องไม่ต้องพูดเยอะนะเพราะว่าคนที่ได้เล่นทุกคนนะ่าจะรู้ว่ามันมันโอเคอ่ะมันดีอ่ะครับซึ่งผมพูดในฐานะที่ผมเป็นคนที่เกต เกมเรซซิ่งด้วยนะครับผมไม่ชอบเกมขับรถเลยก็แต่เล่นนี่นะสนุกอืมอืมมันเป็นเลซซิ่งอาเคที่ใส่ความแบบูม้เข้าไปน่อยๆอ๋อมันมีโอเพนเวิด์ดผมเลยชอบหรือเปล่าอะอแล้วก็ได้เนาะมันได้มีเออเงินไขเงินไขเออเออเอออ่ะอ่โอเคเข้าเงินไขก็ได้เออเออก็ก็น่าจะอันนี้ได้แบบผมว่าแบบเออครับ ทำไปทำไม่ได้ลุงอมลุงอมอยากอวยเลยอะารอวยมันเป็นเกมออฟเดอะเย์ของผมอ่ะเอออแค่นั้นแหละอ้าวสาขาเฟอิลลสาเหตุเหตุผลฮะก็เขาอวยไงเหตุผลใช่คือเหตุผลคือผมอ่ะไม่ได้เล่นเกมขับรถมานานมากแล้วเป็นสิบสิบปีอ่ะตั้งแต่อ่าเดี๋ยวนะคือแต่ก่อนผมชอบเล่นเกมขับรถมากแต่ว่าตั้งแต่ก็ว่ายังไงอ่ะ ยุคหลังผมรู้สึกว่าเกมขับรถมันสมจริงเกินไปอ่ะจนผมเล่นไม่ได้อ่ะคุณอมคุณอมอยู่ในยุคเดียวกับผมป่ะน e สฟอร์สปีดเนอร์กาวกับเบิร์นเอาก่อนหน้านั้นอีกผมเล่นลิทเลเตอร์เล่นอะไรอย่างนั้นเลยอ่ะออออืเมสมจริงไปผมไม่ชอบใช่จนแบบนิ f ฟอร์สปีดเลยครับคือผมไม่เคยเล่นเลยน e สฟอร์สปี d เลยเพราะว่าเจนเพย์สองเพย์สามเนี่ยผมแทบจะไม่ได้เล่นเกมเลยอ่ะช่วงนั้นอ่ะผมไปซื้อเครื่องตอนท้ายเจนเพราะฉะนั้นพวกเกมขับรถ เจนเจนนั้นผมไม่ได้เล่นเลยเพยสองเพยสามเนี่ยเออจนจนเพยสี่ผมเหมือนจะไปซื้อเกมขับรถอะไรมาเล่นสักอันหนึ่งอะ่ะแล้วผมก็แบบเล่นไม่ได้อะ่ะ <Okay. S 2> จนกระทั่งจนกระทั่งมาเล่นฟอร์ซเนี่ยแหละว่าแบบเฮ้ยจริงๆก็ยังเล่นไม่ได้นะแรกๆอะ่ะแต่ว่าไม่รู้ดิมันมีความแบบมันมีความอะไรสักอย่างอะ่ะที่แบบทําให้ผมอยากเล่นต่ออืม เออแล้วผมก็เล่นจนแบบเออผมผมกลายแล้วมันเป็นเกมที่ทำให้ผมเล่นเกมขับรถยุคใหม่เป็นน่ะใช่ใช่ใช่เหมือนกันเหมือนกันเออเนี่ยอารมณ์คนที่แบบไม่ไม่ได้เล่นไม่ได้ชอบคือจะเรียกว่าไม่ได้ชอบได้ไหมแต่ไม่ได้เล่นเกมแนวขับรถมานานมากแล้วกันอใช่อะไรปราะมาณนั้นอ่ะไอ้เชี่ยกูทั้งที่กูคิดว่ากูไม่ชอบแนวนี้ไปแล้วอ้าวท่านเชี่ยสนุกเฉยเลยอ่ะอเออแล้วผมว่ามันเขาเรียกว่าไงผมไม่ไม่เคยคิดมาก่อนอ่ะว่า เฮ้ยเกมขับรถมันเอามาทำเป็นเกมโอเวนเวิลด์ได้อ่ะเอ้ยแต่ผมเล่นฟอสซาสี่นะฟอสซาสี่นะแต่ผมก็ไม่ได้ชอบขนาดนี้นะคือสี่อ่ะผมได้เล่นผมเล่นสี่ไปก่อนที่ห้าจะออกสี่อ่ะผมรู้สึกว่าเกมมันดีอืออ่าใช่ใช่แต่พอห้าเนี่ยมันไปอีกรลเวลนึงเลยอ่ะใช่มันมันคลิกมากเว้ยคือคือผมมีความรู้สึกว่าห้ามันมันมันมีความมันมีความโอเวอร์มันมีความหลุดโลกมากไปกว่าภาคสี่อ่ะ เออแล้วมันมันรู้สึกว่าแบบเออว่าด้วยด้วยโลกที่มันหลากหลายที่มันกว้างกว่าแล้วมันก็หล,หลายๆอย่างกว่าด้วยใช่มันมีความวาไลตี้กว่ากว่าภ<ช>าคสี่เยอะอ่ะภาคสี่มันยังแบบเน้เนที่เฟสติวัลเน้นแค่ไม่ไม่ไม่กี่ธีมใช่ไหมใช่มใชผมว่าไอเน,นี้ยม่งเ,เปิดเปิดเปิดเลยอ่ะเขาเรเียกภาคสี่ภาคสี่โลเคชั่นมันยังจําเจไงแต่คือมันมันจะไปตรงไหนมันก็คล้ายๆกันไปหมดใช่โอ้ย ภาคหานี้แม่งเอเชียตีมเยอะมากเป็นเมืองเป็นป่าเป็นทะเลสเยอะจริงเมื่อนั้นเล่นแต่วีบ้าซึ่งจริงน่าเสียดายมากนะคือมันมาออกชนกับช่วงที่เกมออกเยอะผมก็เลยแบบอืมใช่ใช่ถ้าเป็นช่วงที่แบบเกมไม่ไม่ได้ออกเยอะผมว่าน่าจะเล่นเป็นเมนได้เลยแหละครับแล้วเจ๋งที่สุดคือไม่ต้องเสียตังค์ซื้อนี่แหละ จบเกมระดับนี้เกมระดับนี้เอามาให้เล่นฟรีได้ยังไงวะจบจบอืมอ่ครับโอเคอ่ะทุกคนโหวตผมมกันเนาะผมไม่ต้องอวยแล้วเพราะอวยกันเรียบร้อยแล้วเพราะเกมเนี้ยตอตอนพักตอนพักสี่เนี่ยกูขยันขยอมีใครมาเล่นกูเลยเงาขับแบบเจอแต่แบบเพื่อน เออมีมีเพื่อนใน Xbox อยู่แต่ว่าไม่ได้เป็นแบบเพื่อนแก๊งเราที่คุยคุยกันทุกวันนี้ไงเออพอมาภาค่าปุ๊บโอ้โหเจอแต่อีชื่อนั้นชื่อนี้กูจะมีความแค้นไม่ได้นี่มึงจะมาทขอเมาส์หน่อยภาค่าเนี่ยคือผมว่าผมมาเล่นเยอะแล้วนะเพราะว่าคือช่วงที่ฟอร์ซ่าออกอัผมจะมีเวลาเล่นเกมได้วันละสองสามชั่วโมงเลยอ่าซึ่งถือว่าเยอะมากของผมแล้วนะครับเล่นไปได้ยังไม่ถึงอาทิตย์เลยผมก็แบบโอ้หเก็บไปเยอะแล้วเยอะของผมอ่ะ ปรากฏว่าพอมันเทียบสถิติกับเพื่อนเว้ยลุกกี้เก็บป้ายครบสองร้อยห้าสิบอันแล้วยัดแค่อะไรวะเนี่ยเอาอะไรไหนปเล่นผมรู้สึกผมเล่นฟอสซาตอนเล่นเกมอะไรวะก่อนหน้าเนี้ยก่อนที่เมกาเทนจะออกอ่ะอะไรวะสักอย่างอ่ะผมเลยเล่นสองเกมไงลุงอม เออแล้วคือแบบผมเล่นฟอร์ซ่าไปผมคุยไปได้ไงผมก็วิ่งเก็บป้ายของผมไปเรื่อยแล้วผมก็คุยหรือว่าเวลาไลฟ์เงี้ยผมก็วิ่งเก็บป้ายวิ่งอะไรเงี้ยเฮ้ยใครใครบอกอะไรห้ามเล่นเกมว่าไอ้คนตั้งกฎอ่ะเอ้าแต่ว่าผมกดอ่ะแต่ผมไม่เคยดรอปนะผมไม่เคยนิ่งเงียบนะกฎนั้นเถอะวะตอนผมจบแล้ผมก็นั่งเล่นอยู่กับพี่กี้ที่พี่กี้ขับรถตอนเนี่ยเต้มันอินไว้ผมผมเลยต้องกดเข้าไปไม่งั้นเดี๋ยวกลมเนอเลยว่าแล้ใครอินไว้พี่ผมตามเข้าไปอยู่ในเซิร์ฟพี่เฉย ที่เล่นอยู่ตามเขาไปแจมอ๋อสองคนนี้แม่งเกี่ยงกันเองแย่เล่นกันอยู่สองคนผมจําได้ผมเล่นทูมไดเดอร์อยู่ตอนไลน์เอ้ยวันนกูพูดคนเดียวเลยเมกะเทนเนี่ยถูกถึงวันนึงเลยเมกเทนด้วยเป็นเวอร์ด้วยเนี่ยโหผมเลยเก็บป้ายกบพูตังเลยขอบคุณมากครับผมจบตูนเลเดอร์วันนั้นเลยนะเออเปิดเกมเล่นละไม่ได้โว้ยก็เห็นเมกเทนอยู่ไม่ใช่หรอพี่ ออนไลน์อยู่มาตั้งฉากอยานี้อยู่หน้าโฮมค้างเนี่ยให้ถ่ายรูปถูกไหมก็มันขึ้นว่าออนไลน์ไม่ก็เทนอยู่หน้าโฮมก็ผมออนไลน์ไม่ก็เทนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่คือผมมาเล่นค้างอยู่ก็เต้เฉยไม่ได้เล่นไปไลฟ์ไปอ๋ออเออซึ่งซึ่งพูดไพูดเลซึ่งเวลาเวลาผม คืออันเนี้ยผมไม่ได้เล่นเนื้อเรื่องไงมันก็ขับไปเรื่อยอ่ะผมก็ไม่ได้มองอ<า>ไม่ได้มองอะไรขนาดนั้นเออจงบิวจงบิวใช่ใช่คับจงบิวอ่ะจเจอใบผมก็โชชนแค่นั้นแหละครบเลยสองร้อยห้าสิบใช่แต่ยันอันที่ที่ยากยากอ่ะที่ผมแคป <c oughs> อันนนั้่ะผมเล่นตอนนี้ไม่ได้ไลฟ์เพราะว่าไม่มีทางไม่มีทางเล่นตอนไลฟ์ได้เพราะแม่งหัวร้อนชิบหายเลยอ่ะไอ้ไปโดดข้ามตึกกระโดดจากเขีวมาเราก็เล่นกันตอนไลฟ์นะพี่อันนั้นอ่ะที่เราอยู่กันสองคนอ่ะอันไหนวะไอ้ที่กระโดดจากเขีวอ่ะที่เจ้ากันโดดอ่ะ ที่ผมตามพี่ไปอ่ะก็ไม่ก็เลยเก็บไม่ได้ไงเก็บได้ไอ้ที่ข้ามข้ามตึกอะนะไม่ได้ข้ามตึกไอ้ที่จากภูเขาลงมาหลังคาหลังคาอไหนวะเดี๋ยวใช่ไหมถอะแล้วก็มีที่แข่งกันเองสองคนอ่ะอย่าพูดเยอะอย่าพูดเยอะเดี๋ยวเข้าตัวเอาเราเออเราพูดบันผ่านพอเมื่อกี้ใครบอกไม่ได้โฟกัสวะเริ่มเลอนเทคนิคโฟกัสไงก็ไหลว่ะเออใช่เดี๋ยวเดี๋ยว เออเอ้ยแต่ผมผมก็อยู่กับปูจังตลอดนะผมไม่มีแบบเดดแอร์หายไปนะเออกูขอให้กูขอให้ฟรีฟ้าได้สัอ้าวเนียลุงโอมเดือดร้อนนะท่านี้เอออริงๆลุงอมอวยกีกูชอบชอบกูเกลียดละอ่าข้ามข้ามข้ามหมดเร็วครับครับอ่ะอ่อเราไปเราไปหลักเลยไหมอันอดื่นเราเร็วๆแล้วกันเอาไปดูเราไปยิ่งเราไปยิ่งเราไปโราไปยิ่งอ่ะโราไปยิ่งเนี่ยของดีอืม อ่ะมีห้าเกมมีไซเบอร์พังคพังโอ้ยขึ้นขึ้นมาอันแรกกูก็อยากจะแบบไซเบอร์พังได้ไซเบอร์พังได้เอ่อมีไซเบอร์พังมีมอนฮันไลท์โอ้โหสการเลนนิกซ์ัดโอ้โหมีเมกาเทนห้าโอเคแล้วก็เทวโอ้โหปิดท้ายด้วยเทวออฟอะไรซอะไรวะเนี่ยลิสต์นี้มีขนาดแฟนอาร์พีจียังสายหัวหมวดอะไรวะเนี่ย เอออันนี้เราเราง่ายมากเลยอ่ะถ้าเกิดในความคิดพวกเรานะ้เราง่ายแต่ความคิดเจมพอมอนฮันฮะความความคิดผมใส่เบอระพังเออเออผมอยากก็ไม่น่านะเออผมอยากให้เมก้าเทนได้แต่ผมคิดว่าใจเบอร์พังแม่งโอ้แต่ผมเอาจริจริงถ้าถ้าพูดถึงแนวก่อนนะพูดถึงแนวก่อน คือโลเปอิงในความคิดพวกเราอ่ะผมว่าตัดได้สองเกมคือตัดมอนแทนได้กับตัดสการเลตเอ็กซัดได้ในความคิดของเรานะผมเชื่ออย่างนั้นเออเอออมันก็จะเหลือสามอันนั่นคือสายปร์พังซึ่งเป็นอ่าที่เป็นเวอร์ชันอาร์พีจีจ๋ากับเมก้าเทนกับเทลออฟเอร์ไรส์ครับโอเคสองนั่นก็เป็นเจอาร์พีจีไปอ่าหนึ่งเป็นทันดิชเชนอลอันหนึ่งเป็นแอคชั่นอาร์พีจีสายปร์พังโอเคทุกคนดูว่ามันเป็นเกมที่โบเกน จะจะเรียกว่าดีอ๋อพันเบลใช่อ่ะกูให้ถุยอ๋อพนเบลไงบูจังอเนยมันก็มันจะเรียกว่าเป็นเกมที่ดีได้ไหมวะเออคือคือมันมีได้ไหมคอเกมมันอ่ะดีแต่ว่าหนึ่งแล้แขนเกมอ่ะไม่ดีแขนขาหวยด้วนหมดเลยเปลี่ยนได้นะเป็นคูเลยเป็นเอออ๋อเออเป็นไซเบอร์แวร์ไงถามเต้เต้เปลี่ยนตาไซเบอร์แวร์มนเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเออคือคือองค์ประกอบหลักๆจุดประสงค์ของมันอ่ะดีมากเนื้อเรื่องเซตติ้งอะไรมันอ่ะดีมากแต่ว่าเกมมันทําแต่ว่าการการเอ็กซ์คิวเฮียมากใช่เอ็กซ์คิวออกมาได้ไม่ดีคือแล้วก็ไม่ไม่ใช่แค่นั้นคือที่ถ้ามีถ้าคนเล่นเน็กเจนอ่ะประเด็นมันจะไม่เยอะแต่คนเล่นเจนเก่าโดยเฉพาะเครื่องแรกที่ไม่ใช่เครื่องโปะอ่าอ่าที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่เอ็กวันเหรือว่าอาเพิโปอ่ะก็จะ รู้ว่าผู้เพื่อนาไม่ใช่ไหมไอปเด็นหนักปเด็นหนักแต่ผมรู้ว่าเชื่อว่าหลายคนเครื่อนผู้พาเพราะพูดมาจงใจปกปิดอ่าอ่าเหมือนให้เฟกนิวอ่ะเพราะว่าไม่มีรูปอะไรที่เป็นของลาเซนเครื่อง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 อ้วนเครื่องเครื่องออริจินอลอ่าออกมาเลยเออก็อันนี้คือผมเป็นสิ่งที่เคื่อผมเครื่องกว่าบั็กอีกบล็อกอะโอเคก็เจ้าไหนมันก็มีแต่เจ้านี้ก็อาจจะเยอะหน่อยผมผมรอดตัวไป เอาอางนี้ถือตายังถ้ายังใช้ PS4 ธรรมดาหรืออะไรเงี้ยคงออกปังๆใช่คือผมใช้ One S ไงเหี่ยเครื่องดับภาพฮวยอ้บจังบูจังเล่นตอนแรก One S มใช่เออคือกูกดเครื่องใหม่เพราะเกมนี้เพราะกูเท่เล่นใน One S ไม่ได้อืมเออแล้วก็แล้วก็เอามาเล่นแต่จริงตอนเอา Series X มาเล่นแล้วผมก็โอเคนะผมก็ชอบมันนะเอ้ะมันได้หกสิบเฟรมไหมได้ครับได้ได้ใช่ไหมโอเคได้ครับ ได้ได้ 4K 60เฟรมเลยมั้งอืมแต่ได้แต่ไม่ได้เป็น Next Gen Optimize ใช่ไหมยังยัง Next Gen Optimize Delay ไปแล้วครับอ่าอ่อซึ่งก็อ่ะหลังจนั้นคือจะพูดว่าแอบสิ่งที่พฒนาสัญญาต่อมาคืออ่ะแก่บั๊กอะเขาก็แก้ไปเรื่อยของเขาก็ก็แก้แก้แก้แบบเกมเบรกกิ้งบั๊กอะแต่บั๊กโง่ๆอะไรก็ยังอยู่แหละตัวลอยแขนจม ลึกหรีอะไรก็ยังมีตัวนี้ก็ยังยังนั่งแก้บักอยู่นะไม่ไอหยุดหยุดแก้สักพักใหญ่ลรอครับอ๋อเหรอแต่ครับลกแล้วสิ่งที่แก้ได้หมายถึงว่าแก้เสร็จแล้วแก้อย่าเล่าไม่ทําแล้วจริงๆเกมเนี้ยมันจะต้องออกในช่วงปีก่อนก่อนที่จะเกมมาวอร์ดอีกแล้วมันก็ดีเลย์ดีเลย์มาหลายครั้งจนสุดท้ายอ่ะมันมาดีเลย์อยู่ที่แกลที่หลังเกมมาวอร์จะนับมันก็เลยตกมาอยู่ในปีนี้ อ่าแล้วก็สุดท้ายก็คือเกมออกอ่ะก็อย่างที่เรารู้กันบักโดนบักนี่เครื่องโดนดาก็อ่ะู้นาก็อ่ะขอโทษเพยซหยุดขายอ่ะผู้ผิดพีเหยุดขายอ่าให้รีฟันได้ให้รีฟันได้อแต่คนก็ไม่ค่อยได้รีฟันนะจากที่เขาบอกมานะอสุดท้ายก็คืออเพิ่งจะกลับมาขายใหม่เมื่อเมื่อสองาเดือนผ่านมานี้แล้วก็ที่สัญญาไว้หลังจากนั้นก็คืออ่าเวอร์ชัน next gen กับระบบมันติเพเยอร แล้วก็พวก DLC ทั้งหลายซึ่งสามมันเนี้ยครับ DLC ไม่มีการพูดถึงเลย Multiplayer ก็คือน่าจะดีเลยไปแบบไม่เห็นอนาคตแล้วแล้ว,ลวก็ Cyberpunk Next Gen ดีเลยไปปีหน้าสุดท้ายก็คือเกมเนี้ยทำให้ CD p r o j e c t เรตแบบจากชื่อที่เข้ามาจากว i t ชอร์คือเสียหมดแล้วอะคือเครดิตของค่ายไม่เหลือแล้วอะใชท่ทั้งทั้งโกหกทั้งตอแหลทั้งปิ้นปลอนหลอกลวงมาครบเลย คือคุณภาพเกมอะโอเคคุณทําโลกได้เป็นไซเวพังได้ขนาดนี้ดีจอนี่เดฟเอไม่ใช่จอนี่เดฟทำไมเป็นจอนี่เดฟฮินูรีฟทำไมเป็นจอนี่เดฟวะเฮ้ยสมองกูไม่ในเกมมันชื่อมันชื่อจอนนี่จอรนี่ใช่แล้วผมก็เดฟมาจากไหนวะจอนนี่จอนนี่อะไรวะลืมไปแล้วจอนนี่แอนรฟเน่แขนเเล็กเล่งกันไปคนละทิศละทางสเปสสป่ามากคินูรีฟก็อ่จทุกอย่างก็คือโปรดักชั่นมันดีหมดแต่ว่า ก็ไม่รู้เพราะว่าอะไรทําให้เกมมันออกมาคุณภาพเป็นแบบนี้อ่ะก็ถ้าคุณเล่น next gen ก็ยินดีด้วยถือว่าคุณได้เกมที่โอเคระดับหนึ่งก็ดีแหละแต่คอนเทนต์ในเกมก็ถูกตัดเยอะอยู่จากที่เขาเผยตอนตอนเทลเลอร์ <c oughs> หรือตอนเขาใช้คําว่าอะไรวะไซเบอร์พังอะไรสักอย่างรายการของเขาที่เผยฉับ <c oughs> เผยมาตลอดก็คอนเทนต์ก็โดนตัดไปเยอะมากสกิล<ม> <Skill S 2> โดนตัดไปสายนึงเต็มๆ,ๆอะไรประมาณนี้ยทําให้เกมมันแบบ<ม>แทนที่แบบ เชียร์เกมดีเกมโลกนี่มันแบบดีมากก็กลายเป็นอ้าวก็แบบผมผมถ้าภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าถอนอะแบบ o r n อะเชียร์แบบกูกูชอบมากแต่ก็แบบเชียร์ทำไมอย่างนี้วะอืมเอ,อ่อจนผมผมผมพูดในไลฟ์หลายครั้งแล้วผมชอบขนาดว่าผมจะไม่เล่นเกมนี้จบจนกว่าเวอร์ชัน next gen มัน,จ,นมจะออกเซฟผมค้างอยู่หน้า<ด>มิชชั่นสุดท้าย เดี๋ยวว่าเน็กเจนปุ๊บอ๋อต้องเล่นใหม่นะเซฟต่อไม่ได้ี่ผมบอกแล้วหลายรอบแล้วนะว่าไปกัดฟันแค้มจบๆไปซะช่างมันเถอะเนี่ยเอาลั่นมาจาไปแล้วอ่ะแล้วแต่ถือว่าเตือนกันแล้วถือว่าเตือนกันแล้วอ๋อเออเออก็ประมาณนั้นคือคือคืออ่ะผมชอบอาอแม้ผมชอบแต่ว่าถ้าถ้ามันดีกว่านี้ผมว่ามันเข้าเกมเราเดียร์ย่อืม อ่ะผมว่าชิ้นชั้นขนาดนี้ก็อยากจะเชียร์ให้มันได้กับได้อะไรได้เกมอถือบนบอมันก็ชอบอ่ะไม่ทําไงวะก็คนมันชอบอ่ะเอาจริงผมก็ชอบอีกอย่างนึงอีกอย่างหนึ่งผมไม่นับมอนเตอร์ฮันเตอร์อยู่ในหมรดนี้เออเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกอันเนี้ยประเด็นตั้งแต่ตอนภาคเวิร์แล้วเออซึ่งเชิญคนอื่นพูดถึงไซรัพังมีอะไรจะพูดไหมผมก็ชอบไซรัพังนะครับอ๋อลุงปอลุงปอได้เล่นปะ บิดเลนครับเ,เล่นเปิดไปนิดเดียวพอเป็นมุนมมองใอนนี้ด้วยเป็น f i อ s t p e r นเเอออ่าอ่าอ่าผมก็ชอบครับคือไอ้บักบักที่เจอกันอ่ะผมไม่ค่อยเจอเจอแบบน้อยมากผมก็เล่นทุกอย่างคือแบบโอเคอะเล่นได้ใช่เล่นได้แต่ผมรู้สึกว่าอะไรหลายๆอย่างมันยังแบบยังไม่ลงตัวเยอะผมตอนนั้นผมเล่นบนอะไรวะเล่นบนวันเอกอก็เลยโอเคอยู่ใช่่่ ใช่ก็เลยเลยเลยโอเคอยู่บ้างในเรื่องของเปอร์ฟอร์มานซ์เรื่องของอะไรอย่างนี้แต่ก็มีเรื่องของโหลดนานเรื่องของเอ่อบเจกต์ที่แบบแบบโหลดไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็เฟรมก็ไม่ได้นิ่งนะแต่ว่าโลกเรื่องโ,อโลกปีสช่างดีมากใช่การเพลย์อะไรอย่างเงี้ยสนุกเอ่อ,อการโมโตัวละครอะไรเงี้ยก็เจ๋งดี อผมก็แบบหาบิวทางบิวอะไรเงี้ยเล่นไปบักผมก็เจอเจอไม่เยอะเท่าไหร่ก็มีเรื่องของออที่เขาบ่นๆกันไหนเรื่องของความลอยบักแขนจมบักหาเหวอนหน้าตัอโหลดไม่ได้ซึ่งซึ่งไอ้พวกเนี้ยเราเล่นเกมของยูบ s ซอฟมาผมว่าชิวเออชิวเออตับใดตับใดที่ยังเล่นต่อได้โดยที่แบบไม่พังแต่ตัวติดโจจมเนี่ยปกติรถจมในสะพานปกติ ไปซบถึงบักจะเยอะแต่คอนเทนต์เขาแน่นนะแต่อันนี้คอนเทนต์รวมอ่ะก็ใช่แต่คือก็ผมก็เล่นเอาจนจบอะผมก็ไม่ได้กะว่าจะดีมากแต่คอนเทนต์มึงก็เยอะกว่านี้กะว่าจะตั้งใจว่าเดี๋ยวพอมันสักพักึเนี่ยว่าจะกลับกลับไปครับเล่นอยู่เพราะว่าผมจบไปแค่รูเดียวเออว่าจะว่าจะกลับกลับไปลองอยู่แต่เดี๋ยวเดี๋ยวไว้ก่อนไม่รีบเพราะว่าเมื่อไหรก็ได้ผมจบแบบแบบสายที่ผมต้องการไปแล้วเออเหลือแต่ก็ อีกอย่างหนึ่งคือแม่งมีข่าวลีข่าวหลุดมาว่าจะลงเกมพาสด้วยก็มาดีครับก็ไม่เดือดร้อนนะผมเล่นไปจนแบบเออมาก็ไม่ไม่หมายถึงคนอื่นก็จะได้แต่ว่ามันจะเป็นปประเด็นขึ้นมาอีกรอบหนึ่ว่าไอ้ชี่ยเกมมึงสเตตแบบนี้ออกมาก็หิวเงินเหรออะไรประมาณนี้ยก็ได้ตังอะก็ microsoft จ่ายก็เอาอ่ะอหิวเงินเหรอคืออาจจะขายเองไม่ได้แล้วไงเพราะว่าอ่ะพูดถึงรีวิวเดี๋ยวนะครับอืมสายพันสองศูนย์เจ็ดเจ็ดนะครับทําโดย cg ุยซีดีโปรเจกต์เลสขายโดวยวอ,อน e r อร์คะแนนรีวิวนะครับอันนี้เป็นคะแนนรีวิวที่ประหลาดคือทุกรีวิวต้องใส่ดิสเคมเมอร์บอกว่ารีวิวที่มาณนะปัจจุบันเป็นรีวิวที่ถูกรีคะแนนใหม่จากตอนแรกที่ให้คะแนนมาเพราะว่าสื่อจะได้เวอร์ชั PC, ่นเวอร์ชันพีซีไปรีวิวจนสุดท้าย เออเอร์ชันเอร์ชันเรนต่อหล <c oughs> สุดท้ายก็เลยเขาต้องมารีคะแนนใหม่กันเยอะมากคือเป็นตอนนั้นเป็นดาราม่าใหญ่โตมากคือกูไม่เห็นวงการเกมเคยมีดารมาม่าอะไรใหญ่งี้มาก่อนอืก็คะแนนสุดท้ายไปอยู่ที่เจ็สิบหกครับเป็นคะแนนของพีซกับคอนโซลเวอร์ชันเก่าอืมครับทุกคนจะมีิสซคมเมอร์ขึ้นตัวแดงๆหมดโดยใน o p e n c r i t i c ก็ขึ้นิสซคมเมอร์แล้วก็คริติกเคคอมเมนต์ให้เล่นแค่หกสิเ็ดเปอร์เ็ ด้วยสเตตสเตตนะตอนที่เขารีวิวก็ไม่แปลกใจใช่ก็อ่ามันออกตอนสิบเดซมเบอร์ปีที่แล้วอืนะครับก็ตามนั้นหลายๆคนก็ให้คะแนนเยอะแต่ก็จะบอกว่าเซมเบอนะเวอร์ชันที่เขาเล่นไม่ใช่เวอร์ชันที่ทุกเวอร์ชั่นที่จะได้คะแนนแบบนี้อะไรอย่างนี้ครับคือมันเกมมันเบรกจริงๆอ่ะก็แล้วบอกวันเล่นแล้วเกมปิดเครื่องเอ้ยไม่ใช่เป็นเกมปิดตัวเ แบบไม่มีเหตุผลอนะอืมเอเอนั่นแหละครับเสียได้อืมเสียได้อุปรกรอบในเกมดีๆเพราะงั้นอืมอืมหน้าเกมเกมน่าจะครั n c ชแหละดูทรงแล้วเออหวังว่าหวังว่าวันหนึ่งมันจะคือคือคือผมผมเลย equation next gen ไงผมก็เลยกลัวไงว่าเอ้ยอคือถ้าแม่งแบบ โอเคแล้วถ้าเกมที่ลงเกมพาสนะตอนนี้ก็คือเกมที่ขายด้วยตัวเองไม่ได้เยอะแล้วไงก็เลยจะมาลงเกมพาสเลยกลายเป็นว่าวิเนเนต์เจนมึงจะไม่มีงบไปทําหรือเปล่าหรือ,อยังไงก็ไม่รู้อ่ะผมถือว่าผมเตือนบูจังไปแล้วว่าโมาตอรลอเนลนะ <laughs> เกมที่กระแสไฮน่าจะอันดับหนึ่งในโลกนะตอนนั้นนะแล้วก็กลายเป็นไอ้แยกล่วงมาอันดับับ <laughs> อันดับหนึ่งในะอีกด้านหนึ่งอ <laughs> นะ่ะกับแบบพีคบบพีค เอาจิงไฮป์ตลอด<ม>อ่ะพอพอมันเลื่อนแล้วเลื่อนอีกตอนก่อนกูอะ่ะเกมเนี้ยเป็นเกมแรกในะประวัติศาสตร์เกมนะครับที่ก่อนกูแล้ว,ลว<ด>มันเลื่อน<ด><ๆ>อ่ะคือแบบมึงกูยังไงว่ามึงทําคําว่าก่อนกูแบบไม่ขลังอะ่ะคือแบบจนไถทวิตเตอร์นะถ้าเจอโพส์ไหนเป็นเรูปสีเหลืองๆอ่ะเชี่ยกูขนลุกจนอีกแล้วเลยซึ่งตอนนั้นก็ภาวนาอย่าดีเลยนะแต่สุดท้ายก็มาคิดในตัวเองว่าเออทำไมมึงไม่ดีเลยอีกวะ ถ้าทำมาแบบนี้อ่ะใช่ดีเลยไปเลยเไงแบบไม่มีกําหนดไปเลยก็ได้ปัญหาแต่เออแบบผมว่าคนคนมันไม่ไหวแล้วไงตอนนั้นะคือเราต้องออกแหละไม่เพราะคนไม่ไหวหรือคนเจ้านายไม่ไหวไม่รู้เหมือนกันนะก็่าจะทางคู่อ่ะเออเจ้านายแบบไอ้เฮียมึงต้องนอกแล้วนะกูไม่มีตังค์ไปหากิกนะก็เออกมบอกปีนึงอ่ะก็คาดหวังว่าเดี๋ยวมันคงทําต่อไปเรื่อยๆถ้ามันไม่หยุดนะ ันหนึ่งอาจจะเป็นเกมที่กลับมาโอเคอยู่นะก็โอเคอะอยู่ในระดับที่แบบเจ็ดสิบแปดสิบตอนแรกตอนแรกคนก็จะเทียบกับวิเชอร์ครับพอวิเชอร์ตอนแรกที่ออกมาก็บักเยอะ,ยอะไม่ไม่ไม่เยอะเท่านี้ไม่เยอะเท่านี้ไม่ไม,ไม่ได้ไม่ได้เบรกเท่านี้แล้วก็พัฒนาไปสุดท้ายคือเชี่ยดีดีแบบดีบอเอ่อเวอร์ชันเกมระยดิชัน่นหรือเวอร์ชันสมบูรณ์อะไรแบบดีอ่ะคือวิเชอร์บักเยอะจริงแต่คอนเทนต์เขามหาศาลครับอ่าแต่อันเนี้ยก็ออก็ตามนั้นแหละ คือตอนนี้อารมณ์เสียเสียดายล้วนๆครับเจ็บต่อไปครับ m o n s t e r Hunter r i s e ครับอ่ะขอคะแนนก่อนอ่า m o n s t e r Hunter r i s e นะครับจากแคปคอมนะครับอ่าคะแนนรีวิวอยู่ที่แปดสิบแปดเปอร์เซ็นต์ครับผมครับผมคริติคและคอมเมนต์ให้เล่นก5สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าก็ขายตอนนี้ณปัจจุบันยังเป็น Exclusive บน n i n t บนน o โดสวิ h อยู่ครับขายเม่อที่26มีนาคมณปัจจุบันไงครับอืมกำลังกางโดย ทำโดยแคปคอมนะครับครบก็เป็นแนวแอคชั่นนะครับแคปคอมไม่เคยบอกว่าเป็น RPG ครับเอ้ยเรายึดจากเจฟดิเจฟบอกว่า RPG ก็ RPG ดิเอ้เขาทายมาตั้งหลายภาคแล้วทั้งก็ถ้าเป็นถ้าเป็น RPG ก็เป็นแอคชั่น RPG ไม่ใช่ RPG ที่เป็นก็ใช่ไงก็สกาเล็ตเน็กซมันก็เป็นแอคชั่น RPG เหมือนกันก็ยังอยู่ในหมวดนี้ก็ัด้แหละก็มาทำไมอ่ะไอสองคนไี้มาทำไมเอ้าก็ RPG ไง RPG ก็เขาไม่ได้แยกแล้ฝาคายาคามีอ p g ไม่มีมีมีเลเวลที่ไม่ได้ส่งผลอะไรขนาดนั้นนะเออบอนทันนะมอนทันมีไงมีเลเวลไงเลเวลอะไรวะเลเวลจากจากชุดไงเออชงยาก็มีเริ่มเริ่มพูดไม่เต็มปากเราอ่ะอย่าอย่าต้อนเยอะกูเข้าเข้าข้างได้ไม่มากหรอกแบ็คแบ็กโฟบัตอะก็ก็มีโปรเกสนี่ก็มีเนื้อเรื่องนี่ก็มีบทพูดนี่ไม่มีเลเวลเป็นไอพีจีเพราะมันเป็นแบ็กเออใช่ไม่ได้เป็นไอพีจี มีได้่ชิบะรี่ก็มีเก็บเก็บเก็บอ่าเพืเอนมาเก็บเลเวลอ๋อขอโทษ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 กับกับอภิญาอีกไม่เถียงก็ไม่เถียงคุณูเชื่ออ่ะมาสเตอร์เดอะไรส์ก็ก็เอ่อจริงๆมันเข้าอยู่หมดอพิจีตั้งแต่ภาคเวิร์ภาคไอซ์บอลแล้วนะจากนั้นก็ไม่ผิดคาดอยากเข้าก็เข้าอ่เออจะเข้าเข้าไปก็ตามนั้นเอาสบายเลยเจฟแล้วแต่เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเข้าหมดไหนครับเกมนี้ก็อยู่ในหมวดกังขา ที่แบบใช่ใช่ใช่โดยหมายถึงภาคนี้ใช่ไหมพักนี้พักนี้ภาคนี้ครับครับครับเออคือทุกอย่างดีหมดครับระบบบการทำฟอร์มานระบบใหม่ที่ใส่มอนจำนวนมอนหมู่บ้านความเร็วในการโหลดเอเมูฟเซ็ตระวังนะเดี๋ยวเดี๋ยวกลจินจะมาด่าพี่นะอ๋อโอเคด่าไม่ได้ใช่ไหมเอออย่าอยปแตะ อ่่มูฟเซตอะไรเงี้ยทุกอย่างดีหมดเลยครับที่แย่ที่สุดในอันนี้เลยก็คือเรื่องของคอนเทนต์คอนเทนต์ครับเออคือเราไม่ได้จอดจาว่าเป็นโพสเกมด้วยนะเราจะจงเป็นคอนเทนต์เลยครับคือผมบอกเลยเป็นมอนทันที่คอนเทนต์คอนเทนต์น้อยสุดแล้วในมอนทันยุคยุคแบบทินยิ่งยิ่งถ้าเทียบกับพักพักสามยูพักสี่พักักคือตั้งกัดตั้งกัดเออพักสี่เดี๋ยวนะผมกำลังคิดถึงพักพอ S <S <S เอาจริงนะอย่าไปเทียบกับเจนอย่าไปเทียบกับเจนอันนั้นคอนเทนต์มหาศาลแบบอิ่มอวกอวกเป็นคอนเทนต์อันนั้นไม่เป็นไอ้นี่มันเป็นตัวโลม<อ>ิเทสมันไม่ไได้ม่ต้องนั่นหรอกครับเทียบคือตั้งตั้งไกย้อนมาภาคซียูพรภาคปอร์ติโบมาอะไรพวกเนี้ยอันนี้คือคอนเทนต์น้อยกว่าพวกนั้นอีกใช<อ>่ <S 2> <S 2> คือถ้าถ้าพูดเรื่องมอนสเตอร์ไม่ได้น้อยแต่มอนสเตอร์ จับมาทําเควสได้น้อยมากไม่ไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจว่าทําไมทําไมทําน้อยผมไม่เข้าใจคือบางมอนสเตอร์มีแค่โผลมาได้เควสเดียวอืมเออทําไมอ่ะทำไมไม่เอามาทําซ้ําๆหรือแบบปรับรูปแบบหรือเปลี่ยนแมปหรืออะไรหลายภาคอ่ะมอนมอนที่เยอะอ่ะคือมอนแบบย้อมสีมอนย้อมนะแต่นี่คือมอนมอนไม่ได้ย้อมนะไม่ยอมแต่แล้วมอนก็โอเคนะจำนวนก็ไม่ได้ขี้เละแต่ไม่เอามาใช้เว้ยแบบอ้าวไม่รู้เป็นบ้าอะไรของมันเออ แล้วคือถ้าพูดถึงโพสเกมคอนเทนต์ก็คือไม่มีแบบนอนไม่มีเลยมีมันไม่มีอ่ะอืมคืออย่างตอนเวิร์มันยังไม่มีจริงจริงตอนเวิร์อ่ะมีแต่แบบเพื่อไม่ชอบเอมีแต่เพื่อส่งส่ีเควสไหมเล่าแต่ยังมีไงอันนี้ไม่มีเลยอันนี้ไม่มีเลยเออก็คือถ้ายังคุณอยากเล่นก็หยิบเควสเดิมแล้วก็รีพีทไปไ่ก็ไปทาอีเวนต์เงาๆก็อันนั้นก็ถือว่าแบบครั้งเดียวจบป่ะอืมใช่ได้แล้วก็ได้แล้วเอาไปทำไรได้แล้วก็ปิดเกม ใช่แล้วก็คอร์ลคอร์โบก็ไม่ไม่ได้ไม่ว้าวไม่ว้าวไอที่ตอนแรกบอกอีเวน DLC จะมีทุกวีก็อ้าวก็เห็นมีแค่นั้นแค่นั้นไงเออแล้วอะไรอ่ะอืมรถแบบมีแค่นั้นแหละเนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวไกจินก็มาด่าพี่เออมาเลยมาไกจินมาเจอหน่อยเออก็จริงจริงอ่ะคือไม่รู้ว่ากักหรือเปล่านะถ้ากักคือกักน่าเกียดมาก อ่าแต่ถ้าเกิดตอนตอนซันเบรกออกมาแล้วแม่งจัดเต็มจริงก็ก็พอให้อภัยได้ก็โอเคก็ถือว่าคคละเอ็กซ์นชาตนอะแต่ทั้งแต่ถ้ายังเล่นซันแต่ถ้าเล่นซันเบรกแล้วยังรู้สึกแบบนี้อยู่ก็ครับคอมต้องต้องโดนซะหน่อยละเออต้องโดนซะหน่อยละอ่าเดี๋ยวว่ากันครับสแต่ถ้านับแต่ถ้านับความสนุกผมให้สนุกมาสนุกภาคนี้เป็นภาคที่ผมเล่นล้วสนุกที่สุดสนุกเออวาบมาก เลยเลยอ่านี่นี่เป็นอีกเกมที่เสียดายเสียดายสองเกมนะครับที่แย่แบบสนุกมากแต่อ้าวก็แต่สมบุกมากแต่เล่นรีเพเทีฟอันเดิมอันเดิมมันก็ความสนุกที่แบบเรามีมันก็เหี่ยวลงว่ะแค่อาวุธแบบยังครบทุกสายยังไม่ได้เลยอ่ะเราอาวุธก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันเอ่นั่นแหละครับจกต่อไปครับสกาเลนิกัสอันนี้ผมเล่นแต่เดโม คะแนนอ่ะโทษโทษโทษาร์เลตเน็กซัน,นะครับบันไดนำโก e n เอนเตอร์เทนเมนนะครับคะแนนอยู่ที่แปดสิบทุวนๆครับผมอ,มอลง p c p l a พ s t t t i o n สี่ห้า x n กอกวแล้วก็ออกขายวันที่25มิถุนายนครับตอนแรกไม่ลงเกมพา a s สแล้วก็ตอนหลังก็มาลงืแต่พิกี้ไม่กดเกมพารับพิกี้ใจทางเต็มครับ เพราะเพราะไอ้คู่แชร์เวนครับอืมสนุกไหมครับเกมก็ผมหมายถึงคู่แชร์พี่อะเกมี้สนุกไหมครับมันเปิดหรือยังมันเปิดหรือยังดีกว่าแชร์พี่เขาราลงเกมพาร์อยู่อ๋อจะกระดาให้แรงกว่านี้แต่ด่าไปก็เท่านั้นแหละคือกูเข้าตัวอยู่ดีอะเออได้ข่าวว่าด่าหลายรอบแล้วคือคือตอนนี้เกมที่ตอนเล่นเดโมอะ อกะว่ามันคงอารมณ์ประมาณเหมือนแอสโซเชนแอสโซเชนประมาณเ,าเออเหมือน,หนาาเหมือนหน้าตาแม่งเหมือนครับแต่พอเกมเต็มออกมาคือแบบคือสรุปคัดซีนจะเอาอยัางไงแต่เป็นภาพนิ่งหรือจะเป็นอสองอย่างผสมกันเออแล้วคือแบบตอนอย่างตื่นเต้นเลยนะเอาตัวละครไปจินคุยกันเป็นภาพนิ่งแล้วก็แบบตัดเป็นชิบชิบเหมือนแบบคอมบิกอะแล้วก็เป็นเหมือนเขาใช้คําว่าอะไรวะ บางทีก็มายืนคุยกันแล้วก็มีตงสือขึ้นเป็นพื้คือทำให้แบบอารมณ์เกมแม่งสะดุดมากคือแบบเขาเขาเขามีมีแนวอะไรคอมิกวะผมจำไม่ได้อะอะไรสักอย่างเออเอเอ,เ,อเขามีชื่อแนวอยู่ซึ่งไม,ไ,นะไม่โอเคครับไม่โอเคมากๆคือโอ้โหต่อสู้แบบอย่างตื่นเต้นแล้วแล้วเขาไม่ยืนคุยกันคืออยากจนแบบผมแม่งสก,กิปไปเยอะมากเพราะลำคาญเออคือถ้าเป็นคสซีนมาแบบมาแอคชั่นมาอะไรเงี้ยังพอว่าไง เออหรือส่วนดําเนินเนื้อเรื่องอะแค่ไปคุยก็คุยอันนี้คือแบบหู้ําลังแบบปุ้สู้บอสมาตัดคับซีนไปยืนคุยกันหรือแบบตัดเป็นภาพนิ่งเงี้ยแล้วก็ตัวละครไปยืนสั่นๆๆๆแบบออะไรวะสั่นๆใช่ก็เลยทีมเทลก็คือแบบกำลังสู้บอสตัดเขาสักกิดใช่ไหมอารมณ์ประมาณนั้นใช่เออแต่คือแต่คือของเทลอะสกิดมันคือแบบเรากดเข้าไปดูถูกไหมเออคือเราอยากอ่านไงแต่นี่คือแบบ แม่งมาเป็นแคสซีสเลยมาเป็นคสซีเลยคือแบบบังคับอ่านแม่งโคตรโคตรไม่ได้อ่ะเออแล้วจริงๆตัวเกมอะโอเคนะในในในสไตล์ของมันนะอะอารมณ์เหมือนแอสตัลเชนเลยครับคือมีมีส่วนของฟรีโรมให้ไปแบบทำเควสเก็บของอะไรเงี้ยเออส่วนการเล่นก็จะเป็นแบบแบบแอคชั่นแบบฟาสต์เพสบีเดนมาปอะไรประมาณนี้เออก็ผมเล่นไม่จบผมทน ทนไม่ไหวผมคิดว่าถ้าผมจะต้องเล่นแล้วต้องมาจะกิปคัสซีนเงี้ยก็เอ่อทรมานอ่ะก็เลยดองไปตอนนั้นเออใช่ตอนนั้นมันมีข่าวลือว่าจะมาเกมพาร์ทแล้วประธานน้าโคบอกว่าไม่ไม่ลงเกมพาร์ทก็แบบโอเคใช่เดวันเลยใช่ไม่อั้นเขาบอกไม่ลงเดวันเกมบอลไงไอเดวันไม่ลงไม่ลงเกมพาร์ทเดวันเขาบอกงี้เออว่าเขาคงไม่ลงแหละเพราะว่าเกมแบบไม่น่าลงเว้ยเขาบอกว่าเขายังไม่มีแผนไม่ใช่หรอ สักอย่างตอนแรกมันมีข่าวลือว่าจะลงเดวันไงใช่ไม่ไม่คือตอนแรกคือมีข่าวลือแล้วแล้วมันไงนกกว่าบอกว่าเออไม่ใช่ข่าวลือป่ะลือกันเองนะไอเจ็บเจ็บกรับมันพูดใช่เออเหมือนเหมือนจะลีกหรือไม่ก็ลีกก็ไม่รู้แต่บันฑิตบอกว่าเออไม่ใช่ไม่ใช่แผนของเขาอะไรสักอย่างไม่มีแผนตอนนั้นไงอะไรเอะไรสักอยลีกล้วก็เลยไปคุยกันไอไมค์สต็อปเอลงไหมอะไรเงี้ยเออพวกนี้เขาคุยกันมาก่อนแล้ว เขาบอกไปอย่างนั้นไงอย่างไงไม่รู้แหละก็ผ่านไปสองสามเดือนก็ลงเกมพาร์ตอ่ะก็อืนะซื้อปากเลยอยู่แล้วเกมอะไดน้ำโขะเออซื้อปากเลยอารมณ์คล้ายๆกับเกมสแควร์อ่ะไอ้คือเขาแช่มือปุบปินโตอยู่แล้วสแควร์เซกาบานนํำโกดเนี่ยูวกปุบปิ้โตเกมพาร์ตอยู่แล้วครับข้ามไปข้ามไปครับินเกมเนี้ย จริงๆเกมเนี้ยถ้าเทียบกับมอน์ทัน่ะผมว่าเป็นเกมที่ไม่น่าเข้าลิสต์อาร์พีจีสุดยอดอีกใช่ใช่แอคชัน่นแบบเอลิเมนต์อาร์พีจีน้อยอ่ะแอสต้าเชนอ่ะคิดดูเกมแบบนั้นมาเข้าแอคชั่นได้ไงวะโอ้ย,ยจริงเขาอาร์พจีได้ยังไงมันไม่เหมือนไบโอเนต้ามันเหมือนแอสต้าเชนมันมีแบบความฟีลลุมทำเควสอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้เป็นเกมแบบเก็บเวลอ่ะเออถ้ามันเพราะว่าเจ็บอันนี้คือเจ็บครับไม่เจ็บกลับนะเจ็บคีรี เกมต่อไปครับชินเมกามิเทนเซ่ห้าครับผมครับคะแนนตอนนี้เป็นยังไงบ้างเออชินเมกามิเทนเซ่ห้านะครับตอนนี้คะแนนรีวิวอยู่ที่แปดสิบหกนะครับผมอ่าอ่าทำโดยนิเฮนโดอืาไม่ใช่พูดผิดผู้ปิดพูดผิดขอโทษ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 มันเขียนเอาเอาผมดูผิดช่องมันเขียนเอาบริเบวอนนิเฮนโดขอโทษขอโทษกูดูผิดช่องเออทำโดยแอตลาส พับบิ l เชอร์แล้วแต่โซนพั p u ิชเชอร์โดยดิเอโนเซกาแอตลาจูเอแล้วแต่โซนครับ,รบอันนี้อันนี้เป็น RPG j p RP ีจีทีอารับอันนี้ RPG อา g จริงขอโทษกวาผิดช่องครับ <laughs> อ่าอ่าโอเคก็ชินมิมิเทนเซภาค5ก็เป็นภาคเป็นเป็นซีรีส์พูดรีแคปอย่างเร็วๆก็คือเป็นซีรีส์ที่ไปดังในสปินออฟซะส่วนใหญ่ อืมแตก็คือเพอโอน่าคนต้องการเพอร์โน่าซึ่งภาคนี้เขาก็เหมือนตั้งใจว่าท่านท่านจะทำกลับมาให้เป็นเมนสตรีมทำซีรีหลักของเขาให้มันกลับมาดังครับซึ่งก็ผมว่าประสบความสำเร็จนะโดยก็เปลี่ยนเปลี่ยนหลายๆอย่างของซีรีนี้ให้มันดูทันสมัยให้มันดูมีความร่มสมัยแล้วก็เปลี่ยนเมคานิคให้เป็นแบบหลายๆอย่างที่ที่เกมปัจจุบันมันมีอ่ะอะเออคอนเทนต์ไลฟ์สะดวกสบายโอแนั่นเองใช่ก็ดูดูดูป๊อปดู c คลียร์ค p ิปสดีแล้วก็แผนที่ก็เป็นฟรีโรมก็ไม่ไดโอเพนแบบโอเพนเวิลด์หรอกก็เป็นฟรีโรมแหละอ่าสเตตสเตตไปอะไรอย่างนั้นอ่าเป็นแมปแมปไปอะไรอย่างนั้นแล้วก็ uh, เนื้อเรื่องก็ทำผมว่ายังไดมาตรฐานของ s ิน n m e ก a ม i เทนเซ i อยู่อืมอืา uh, ก็ไม่ต้องห่วงอ่ะของซีรีส์นี้เนื้อเรื่องโอเคอยู่แล้วครับอ่า uh, มันคือต้นแบบโปเกมอน ต้นแบบเอาอีกแล้วอ่ะยังพูดไม่เสร็จต้นแบบต้นแบบโปเกมอนตั้งแต่ดอกเคนมอนเตอร์ต้นแบบเกมจับมอนทั้งหลายอะครับอไม่ไม่ได้พูดถึงอันนั้นอันเดียวแหมให้เวลาด้วยอใอ่ครับครับก็ผมกับคุณเต้เล่นจบแล้วเกมนี้อืมก็อ่าด้านผร้มาณดีคัดซีนละเอียดดีเทลมอนดีเนื้อเรื่องดีคุณภาพ y อ f ไลฟ์ดีเพลงสุดยอด เสียงภาคโคตรดีผมเล่นรอบสองอยู่ตอนนี้ผมเปลี่ยนแต่เป็นเสียงอิงอยากจะลองประสบการณ์อีกแบบหนึ่งเสียงอิงก็ดีเสียงอิงดีผมแต่ผมไม่ชอบเสียงเองมีใครฟังกี่ครั้งมีมันร้องเออเออแค่นี้นะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหล,ละแไอตอนที่มันส<า>ูงก็เลผมไม่ชอบอ่าอ่าแต่ตอนใช้ท่าเสียงญี่ปุ่นดีกว่าอืมแต่ที่เหลือก็ก็นั่นแหละเออโดยรวมที่เสียงภาคอิงเข้ากันแน่ซึ่งซึ่งตแหละประหลาดใช่ บางบางตัวนะเสียงยิงเสียงญี่ปุ่นคือโทนเสียงเดียวกันเลยครับโดยเฉพาะไอ้น้องชื่อผมจำชื่อมันไม่ได้ทีว่าอีอาะมโนศักะเออเด็กผีกิมมโนงอเออนั่นแหละเสียงอิงเสียงญี่ปุ่นเหมือนเหมือนเหมือนกันมากจนแบบแม่งคนภาคคนเดียวกันหรือเปล่าว่าพูดสองภาษาเออไม่ไม่น่าไใช่หรอกเออผมก็พูดเป็นงั้นแหละแต่เสียงเหมือนกันมากคือซับกันแบบโหเสียงแทบไม่เปลี่ยนเลยได้แค่ตัวสองเท่าป่ะได้ครั้งเดียว เออไม่ได้ครั้งเดียวใครจะทำวะกูสองภาษาด้วยไบเล็กิงเออดีครับผมว่าเกมเนี้ยถ้าถ้ามาเข้าชิงแล้วมีก็น่าจะมีโอกาสได้เออว่าง่ายผมไม่อยากให้อีสามเกมแรกได้อ่อออยากเอไม่อยากให้อีสามเกมแรกได้สก้าเลดไม่ได้หรอกเออมอนทันก็ไม่อยากให้มันได้ไซโพังก็ยิ่งไม่อยากให้มันได้เลยยิ่งอีกเกมที่จะพูดต่อจากเนี้ย ยิ่งไม่อยากให้มันได้ไปกันใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอคนอื่นพูดไห้สองคนบ้างไงเมกรเทนอ่ะเต้เต้เต้ระวังสปอยด้วยก็อ่ะอ่ะพี่ภูให้พูดครับเนียก็ไม่ตรงไหนวะก็พูดส่วนที่มันไม่สปอยดีเฮ้ยก็เป็นคำเตือนแบบดอกจันเตือนอ่ะก็ไม่ได้สปอยอะไรเออพูดมาก็กูก็ไม่ได้ว่ามึงสปอย เอออ่ะพูดมาพูดมาเอากองผมเป็นเกมที่ดีครับแค่นั้นแหละเอออ่ะโอเคจบน้องจบกูก็จบอ่ะุงปอกับปูจังอ่ะที่เล่นกันอยู่ผมพูดไปแล้วไงอ๋อก็ดีดีที่สุดในเกมที่เข้าชิงนะในความรู้สึกผมเห็นด้วยเออคือเราเหลืออะไรที่ยังไม่พูดเทว เออจริงก็คือกูจัังไม่ได้เล่นทำนึไปก็ได้ถ้าถ้าตัดเทลมาแค่ครึ่งเกมเอะเอาดีๆเอาดีๆเอยเอาดีๆเออเอออ่าก็ใช่เออทยพูดว่าไงวะก็ผมว่าเหมาะสมอ่ะในฐานะแฟนในฐานะแฟนซีรีส์เล่นแล้วใน ไม่ไม่ไม่ในฐานะแฟนหในฐานะอะไรอ่ะผมว่าในในฐานะที่เป็นคนเล่นเกมแล้วก็อืมในรายชื่อทั้งหมดที่ให้มาก็หวนได้นะเออหวนได้ใช่เออเบอร์พังเนี้ยก็ผมผมไม่เล่นเพราะมันเป็นเฟิร์สเพอร์ซันแต่ผมก็เปิดเข้าไปดูแล้ววันนั้นก็ไปดูลุงกีนั่งเล่นอยู่คือคือตอนเดยวันอ่าใช่ก็ก็ไม่ได้ว่าเกมมันแย่หรอกแต่ว่า หลังจากที่ฟังบูจังบ่นขนาดว่าบูจังอวยแล้วอะยังบ่น p e อความ a n c e ขนาดนั้นนะคือมันก็ไม่ควรได้ป่าวะเออ่แะก็ไม่รู้จะเถียงยังไงอย่าเถียงเลยยอมยอมไปแต่ถ้าถ้าถ้าเป็นเครื่องเล็กก็จะอย่างงั้นไงแต่ถ้าเป็นเครื่องก็นั่นแหละมันมันก็คือไม่ได้ดีสำหรับตุกตุ๊กอะคำตอบเดียวกันแลจะเถียงยังไงไงเออคำตอบเดียวกันแหละ เพราะฉะนั้นมันก็คือมันยังไม่กลัวได้อะคือเกมมันดีแต่ว่าถ้าเพอร์ฟอร์แมนซ์มันเป็นแบบนี้แล้วทําให้คนเล่นไม่ได้รับอัตลวดของเกมจริงๆอ่ะก็ให้ไปก็เหมือนเหมือนไปตกหน้าคนที่ตั้งใจทำเกมเอ็นเคเลตเอ็นเคเลตในสิ่งที่แม่งไม่ถูกต้องมันผมว่ามันไม่โอวะเอออืมอืมอืมอะไรเงี้ยอ่าของผมจะน่าโมโหที่อ่าหมดแล้วหมดแล้ว ผมของของ,ของเมกเทนผมมีติอย่างเดียวที่ผมจะติก็คือ,อจำนวน,นมอนสเตอร์มาน้อยไปหน่อยเพราะว่ามันเข้าใจว่าเขาปั้นโมเดลใหม่หมดแล้วปั้นมันมันได้แค่นี้เพราะว่าเขาก็บอกเองว่าเออเป็นครั้งแรกที่เขาทำเป็น HD พเอเมกาเทนมันมันมันนานมากกว่าอ,อันก,ก่อนอย่งเป็น,ปนอย่างเป็น SD s d อยู่ ็เลยอารมณ์เหมือนตอนโปรแกรม Let's Go อ่ะก็คือจะปั้นปั้นมาได้แค่นี้ปั้นมาได้ไม่กี่เจนอันนี้ก็แบบปั้นมาได้แค่200กว่าตัวซึ่งเชมอนเตอร์นี่มันมีเยอะกว่านี้เยอะเดี๋ยวออกภาพมันมีมันมีมาแล้วในเพอร์โซนานะความจริงอ่าเขาพูดถึงที่ซีรีส์นี้ที่ทําอยู่ในแอนเดียลเอ่อมันก็เลนจีตกันที่เดฟบอกนะที่เดฟบอกเขาบอกเขารองปั้นใหม่หมดไม่รู้ว่าคอนเวิร์ตโมเดลมาได้แบบไหนอะไรยังไงแต่ก็ตัวใหม่ก็เยอะก็ว่างี้แล้วก็หลายตัวก็รีดีไซน์ว่างั้นถึงจะเป็นตัวจากกน็อ แต่ก็เข้าใจได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ออกออกเมกะเทน 5R หรืออะไรมาสักอย่างที่เพิ่มมอนมาอ่ามันก็ต้องเยอะกว่านี้ใช่ต้องด่าไหมถ้างั้นอ่ะแล้วแต่คอนเทนต์ว่ะเนี่ยแม่งเน่ยคึกอเอาจริงๆถ้าคอนเทนต์มันคุ้มก็โอเคปกติมันก็ไม่ค่อยได้คุ้มเท่าไหร่หรอกอย่าพากอารมก็ไม่ได้คุ้มขนาดนั้นไมู่ไง<แ>เออ ถามดีคนที่เล่นท่าธรรมดามายังไม่ซื้อ R เลยไม่ไม่ก็อย่างเช่นถ้าภาคภาคสี่กับภาคสี่อพอคาิปมันก็มันคนลัเกมเลยนี่เออถือเป็นคนลเกมไปเลยถ้าแบบนั้นก็มันก็โอ้โอน่โอเคแบบนั้นยินดีมากแต่ถ้าถ้ามาแบบ R คือต้องต้องเล่นใหม่ใช่ไหมหรือออกแบบอ่เล่นใหม่ใช่ครับเออแบบนั้นก็ก็จะไม่ค่อยโอกกำลังจะบอกอยู่ว่าถ้าออกเป็น expansion แบบมอนฮันอะไรเงี้ยโอเคแฮปปี เล่นต่อใช่ไหมใช่เล่นต่อหรือเป็นเหมือนไอ้นี่ก็ได้เหมือนทอหน้าไงก็ได้แบบนั้นผมก็แฮปปี้อ่าเป็นสปินออฟในตัวไปอะไรก็ได้ทีมิคุณผิดเป็นสแตนด์โหลดเอฟเพนชั่นในตัวอ่าใช่อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เหมือนเหมือนห้าเหมือนเพอร์เซนาห้าเป็นเพอร์ n ซ็นตห้าอาร์อะไรเงี้ยแบบนั้นอ่ะผมแบบมันมันดีสําหรับคนที่ไม่เคยซื้อไงใช่ใช่มันดีสำหรับคนเล่นใหม่เออแต่ถ้าเกิดคนซื้อไปแล้วก็จะแบบกัดปากแบบห้ามูหูนักอีระบบนี้มีมีแต่แรกอะไรเงี้ยเดินเครื่องเดินเคื่อเอส แต่ถ้าเกิดมีมีชอยให้แบบอัปเกรดได้อะไรเงี้ยเออถ้าอย่างเงี้ยดีจมุติผมจดไปแค่รูทเดียวอย่างเงี้ยเหลืออีกสามรูทไม่ได้เล่นแล้ววันหนึ่งมันออกเวอร์ชันแบบอ่ะ 5R มาให้แบบอัปเกรดไปเป็นเวอร์ชันนั้นได้อะไรเงี้ยเออผมผมแฮปปี้ไม่มีปัญหาเป็นอไวไปเล่นแบบอีกรูทหนึ่งอะไรเงี้ยได้ แล้วแล้วแต่เวอแล้วแต่ว่าจะขูดรีดเอออะไรขูดเลือดขูดเนื้อกันเออกันเท่าไหร่ไม่ได้ขูดรีดปิดตัวอ่ะต่อไปครับไอเกมนี้เนี่ยแม่งขูดยากมากเทลอะไรเทลซอฟอนไลน์เออเทลออฟอะไรนะครับก็อ่าบันดมโกเหมือนกันก็อ่าคะแนนรีวิวดีนะครับอยู่ที่แปดสิบเจ็ดนะครับอ่าลองทุกเครื่องเกเวนสวิต ก็ไม่ต้องมาลงหร้กลงันที่สิบเซตแมเบอร์ <laughs> ครับผม <Ừ. S 2> อ่าโอเคแค่นี้แหละเอ่ออันนี้ต้องบอกว่าผมกุณเต้ลุงปออันนี้บูจังไม่ได้เล่นใช่ไหมไม่เล่นครับผมกุนเต้ลุงปอ,ตงปอแต่อยู่ในฝั่งของคนที่เล่นจบแล้วเกมนี้ต้องแบ่งฝั่งก่อนกับคืนคนที่ไม่เคยเล่นหรือเล่นเดโมไปกับคนที่เล่นจนจบหรือคนที่เป็นเต็มเกมครึ่งเกมแอ้ กับแฟนแฟนเทลอ่าแฟนเทลออฟนะครับซึ่งผมคุณเต้ลุงปอแล้วก็แฟนเทลออฟเนี่ยอยู่ฝั่งเดียวกันเออมันมีอะไรหลายอย่างที่แบบไม่โอเคไม่โอเคเยอะเออนะครับแต่ว่าคนที่แบบยังไม่เคยได้เล่นแล้วเล่นไปแค่เดมูอ่ะจะมีความไฮแบบไฮไฮสูงมากมีสิทธิ์ใช่ซึ่งชอบได้ใช่มีสิทธิ์ชอบเยอะมากซึ่ง สิ่งไอท้ที่ที่พบผมรู้สึกครับพูดไม่ได้เลยครับพูดไม่ได้เลย<ช>เออดังนั้นอละเอาไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับสําหรับคนที่เล่นกันไปแล้วเอางี้แล้วกันรู้กันพวกรีวิวที่รีวิวมานี่คือเล่นไม่จบไม่มีทางจบครับถ้าจบไม่มีทางให้รีวิวคะแนนแบบนี้นาน,านอืมเขาเล่นก่อนแล้วก็ร,รีวิวตอนเกมออกมันก็นั่นแหละผม,มบอก<า>อย่างนี้ ความแย่ของเกมเนี้ยที่พวกผมไม่ชอบกันนะมีอารมณ์คล้ายๆกับมอนทานไลฟ์เออคือมีส่วนที่ดีแบบดีมากแต่อีส่วนที่ควรจะดีไม่ดีคือตอนเล่นเดโมโอ่ะผมก็รู้สึกเหมือนพวกที่รีวิวเลยเออผมอย่างไฮเลยตอนนั้นะบบไฮ <h ipe S 2> มากใช่เออลุงปอตอนแรกจะไม่ซื้อเพราะว่าคู่แชร์จะกดะกดลุงปอไม่เอาอะไรเงี้ย พอโดนเดโมไปคอแบบโอเคเล่นผิดหวังกัเทลหลายภาคมากอืมแล้วพอลองเล่นเดโมผมบอกเฮ้ยแม่งโอเควะภาคนี้แม่งทําดีเล่นได้สุดอืมท้ายเฟวิกแวลซึ่งผมไม่อยากได้ให้ไม่อยากให้มันได้รางวัลนี้เออด้วยเทียบกับมอนทันนะผมนึกถึงมอนทันตอนก่อนอัปเดตด้วยนะไม่ใช่มอนทันหลังคือคือจากที่พูด ถึงเรื่องใสเบอร์พังบูจังเนี้ยผมมองว่าแนวเดียวกันแบบเนี้ยไม่ไม่ควรได้เออไม่น่าได้ใช่ใช่นะครับเอาเอาเป็นว่าใครเล่นแล้วเราขยิบตารู้กันว่าแบบอืนั่นแหละแต่พูดไม่ได้ยากรู้อ่ะไปเล่นเองครับรู้ไปเล่นเว้ยเล่นเองครับไปเล่นเว้ยเออไม่เล่นไปเล่นเองผมผมเป็นคนที่ลองเทลมาทุกภาาเพราะว่าน้องสาวผมชอบผมเลยจะได้มีโอกาสลองซึ่ง ผมลองทุกภาคและผมไม่เชยครอบสักภาอืมและไอ้ภาเนี้ยแค่ลองผมเล่นก็เหมือนภาคเลยใช่ก็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 คือผมไม่รู้ดิทําไมผมอะไรกับเทลก็ไม่รู้ว่าคือผมก็เล่นนะเล่นไปพอสมควรแล้วก็แล้วก็เททุภาคแล้วอันนี้ก็เหมือนกันของบูจังคือเรื่องของแมคชนิกในเกมเออความลำยายความติกของมันเล่ผมเข้าใจ ซึ่งซึ่งเกมอื่นผมก็เล่นได้นะแต่ผมเป็นอะไรกับเทลก็ไม่รู้ว่ะซึ่งหลายๆคนก็บอกเอ้ยภาคนี้มันเปลี่ยนเป็นแบบใหม่เออก็ลองอ่าใช่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเยอะจริงแต่เปลี่ยนเยอะมากแต่ผมก็ก็เออผมก็ยังไม่ชอบอ่ะผมก็เลยไม่เข้าใจว่าทําไมระบบเกมอ่าคาแรคเตอร์ดีไซน์เซตติ้ง <Setting, S 2> อะไรอย่างผมไม่ชอบอหม่คิวโอเอลอ่าเพอร์ฟอร์แมนซ์กราฟิกสไตล์อาร์ตทุกอย่างดีงามหมดเลยครับอ่าคือพัฒนา,ามาเยอะแหละ ใช่บูจังคิดเอาแล้วกันว่าอะไรที่มันหายไปอย่าพูดนะเออเอาเอาแค่คิดไว้ในใจพอซึ่งถ้าอยากรู้เต็มเต็มเดี๋ยวไปหลังใหม่ถ้าไม่สี่เด็ดเรื่องเรื่องอะไรตรงนี้ไม่ได้จะเล่นอยู่แล้วไม่คิดจะเล่นเดี๋ยวไลฟ์น้องใช่แเออบูจังไ้ถามน้องนองบูจังเอออย่าพูดนะอย่าพูดออกไลฟ์นะถ้าถือว่าไม่เล่นเราไปคุยกันดูเออไม่ได้ถามเยอะ เออก็นี่แหละก็ลองไปถามดูว่ารู้สึกยังไงครับตามนั้นไม่ได้ใช่ไหมพูดไม่ได้พูดไม่ได้ไม่ไม่ใช่ตรงเนี้ยใช่โอเคไม่ได้ไม่ได้ตามนั้นตามนั้นนะครับครับโอเคอ่ะหมวดย้อน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 อ่าโอเคหมวดห้าเกมนะครับครับไซเบระพังต่าสุดอยู่ที่เจ็ดสิบหกนะครับแต่ก็มีดอกจันนะดอกจันหมายเหตุนะอย่างที่รู้กันนะอัปเดตรีวิวอัปเดตอ่า อ่าตอนตอนแรกคะแนนไม่ดีมากเลยจับได้เท่าไหร่แบบขึ้นเก้าอ่ะอืมอ่าต่อไปสกัลเลต์เน็กซัสนะครับแปดสิบทวนครับต่อไปนะครับอ่าอ่าชินวเทนเซห้าแปดสิบหกอืมต่อไปนะครับเทลออฟไรส์แปดสิบเจ็ดและดับหนึ่งคือมอนสเตอร์ไรส์แปดสิบแปดอืมอืมใหเลผมให้เมกะเทนผมให้เมกะเทนชิดเมอยู่แล้วอ ผมว่าสมศักดิ์ีสุดกูให้ใส่กระพังถุยไอชีกเนี่ยแ <laughs> ม่งน่าด่ามากมรักเดียวใจเดียวอีพวกสปอยเดเวลอปเปอร์เนี่ยมันน่าด่านะแ,แล้วตัวเองก็เป็นแฟนเมกาเทนมาทำไอ <laughs> ก็นั้นก็มันชอบ่ะไห้ทำไงวะหาทางฉี่เออแล้วแต่ชอบมาแล้วแต่เอะเกมต่อไปห้อยโดนแบบนี้อีกแล้วกันเสียงไม่ได้เสี่ยงไม่ได้หรอกเพราะว่าโดนโดนทุกดอกเออไอ้เดี๋ยวไอ้ไอ้อีกคนนึงยกมือป่าวะใครมีใครยกมือไอ้คนนี้เหมือนผมอ่ะไม่ได้ไปยกไม่ได้ยกอออหาพวกไ่หาพวกหาไม่รอดขอไม่กล้ามาโดนลุมเข้ามาโดนลุม เองกูไม่มีพวกสัตว์เออโอจะหาพวงเลยพี่เอารอบเอาที่เหลือแบบเร็วๆจะเที่ยงคืนแล้วครับที่เหลือก็เหลือมีอะไรอ่ะเออมีเบสนาราทีบอาร์ตเดร็กอะไรเพลงเพลงเล่นพวกนี้ไม่เป็นไรของหลักก็ยังไม่ได้พูดเลยอีกสองอันครับเฮ้ยเฮ้ยเพลงเพลงเพลงผมว er okay. ่าใส่ระพังต้องได้ช่างมันเถอะเอะพังอ่าๆอ่าๆแอ่ะต่เร็วๆเอาแบบเร็วๆอ่ะเอาแบบเร็วๆอ่ะเพลงใส่วระพังครับได้ครับ ไม่คือของเราเลยสองอันเร็วไปแค่น,แคนี้พูดแค่นี้ไม่ไม่ไม่เพลงอ่าแต่ใช้พูดใช่ไหมก็อบอกให้เร็วๆก็ <c oughs> คือใช้พังอ่ะเพลงดีมากแล้วก็เป็นเพลงแนวที่อ่าอันนี้คือส่วนตัวผมฟัง <c oughs> แนว雷托 sings อ่าก็ <c oughs> คือเป็นแนวที่แนวไซเพังอ่ะคนจะคนจะรู้จักว่าเป็นแนวไซเพังจริงๆคือมันชื่อแนวคือเลโท n g s อืมซึ่งมันทําเพลงได้ดีมากไอ้แค่แต่เพลงแม่งอินเท s มากถักชู่สักลายผมชอบเพลงของเกมนี้มากอ่าแล้วดูจากอันอื่นอ่ะอ่ามา artful escape อืมของเตะเกมที่เตะชอบผมไม่อัดปูอันเทปอัดปเร่อเพลงให้มันเออก็เนี่ยผมผมว่าไสพังต้องได้ในด้านเพลงนะเออตอนแรกผมก็เชียร์ไทพังแล้วพอปูจังอวยผมแม่งไม่อยากให้มันได้แล้วแล้วส่วนส่วนออดิโอดีไซน์ผมให้ฟอร์ซ่าอ่ะมีไปหมุนหนึ่งรอบหรืออะไรอ้าวก็บอกให้ไปแบบเร็วๆอ๋ออ๋ออ๋ออดิโอดีไซน์จะมีเดดลูฟฟอร์ซ่าเลเชลี่ยหนึ่งครั้งเชซินอีวิลออร์นอล ออดีไซส์คือแบบเสียงในเกมไม่ใช่แบบเพลง BGM อะว่างั้นไม่ใช่ไม่ใช่ BGM แบบเสียงเสียง SF SF ฟเฟกต์เสียงเพลง Special Effect อ่ะเสียงบึนบึนเสียงจิ๊บจิ๊บอะไรเงี้ยครับครับอยู่ไหมครับฟอร์ซ่าอ๋ออยู่นี้อ่ะมีอะไรที่อยากพูดดีเดี๋ยวเขาไปแบบเร็วๆไปบทของเราเลยไหมยังไงอีสองหมวของเราอืมอ่ะไปไปเราไปไปอันหลักๆของเราดีกว่าครับกลับไปเกมรีเรียก่อนละกันเนาะแล้วค่อยไปแ Anticipated เนาะ เพราะว่ามันเป็นอนาคตอ่ะเกมที่เข้านะครับมี Dead Loop นะครับ It Takes Two Metroid Dread Psychonaut s 2 Legend of King Leopold แล้วก็ Legend Evil Village ซึ่งอ่าผู้เป็นทั้งหมดแล้วอีห้าเกมหลังมีเกมแรก Dead Loop ที่ไม่ได้ถึงเพราะว่าไอ้กูจะพูดเรือง Dead Loop เพราะอ่ะๆให้เอาเอาเอาสแตทก่อนครับ Dead Loop นะครับก็ทำโดย Bethesda นะครับอืมอ่อคะแนนอยู่ที่88%อืม นะครับอ่าไม่ได้ทำโดยพาเล้าพูดผิดไปได้เป็นคนขาย<ช>นั่นแหละมัน,ม,นมันอยู่ในอันนั่นแหละครับครับแต่ก็เป็นสตูซับอยู่ในเบ t เ e ต้านั่นแหละครับแต่ก็แต่ก็กกลง P5 กับ PC ครับซึ่งเป็นทับดีลก่อนไงยังเป็นยังเป็นเรียกว่าอะไรเป็นดีลก่อนที่จะสมบ,บูรณ์ก่อนที่ Microsoft จะซื้อซึ่ง Microsoft เเขาก็บอกแล้วว่าเออมันยังคงดีลเดิมอยู่นะอะไรที่ดีลไปแล้วอ้าวแล้วเ<ต>อเดอร์สกอร์หกอะ แต่จะจะหลุดทําเมื่อไหร่นี่ไม่รู้นะแล้วเอเดอร์สกอหกอันนี้ยังไม่ได้ดิวแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้มีแผนไม่ได้บอกว่าจะเอกูซีนี่แล้วําไม่มาเอกูซีป่ะไม่เอกูซีเขาแค่ไม่ลงพีห้าเออไม่เอกูซีอ๋อลงพีซีก็เป่นในพีซีใช่ไหมใช่อ๋อก็ได้วะานั่นแหละก็หลุดถ้าใครรอก็เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มา เดี๋ยวก็มาถ้าถ้ามันมาแบบฟรีด้วยแน่นอนอยู่แล้วแต่เมื่อไหร่ไม่รู้นะไม่รู้ไม่รู้นานแค่ไหนมาเป็นเมษอร์ก็อีกกี่เดือนวะปีหนึ่งจะมีนะครับปีหน้าผมว่าผมให้ปีหนึ่งผมให้ปีหนึ่งอะไรนะทำ X ใช่ใช่ครับปีปีหนึ่งปีครึ่งปีอะไรมาเนี่ยครับแต่ระดับนี้ถ้าถ้าเป็นดีลเก่าผมว่าน่าจะมีปีหนึ่งอย่างต่ำเอมเอ้คอมเมนต์ไหลขออนุญาตย้อนแป๊บหนึ่ง ครับว่าแบบเร็วๆเอ่อคุณประพลบอกว่าที่ฟอร์ซ่าไม่ได้เข้าเอมละเอียดเพราะว่าฟอร์ซ่ามันจะเกมแอคชั่นครับเออขอบคุณมากเจฟ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเออเดี๋ยวคุณก็คุณบอกว่าหมดเลสซิ่งเนี่ยฟอร์ซ่านอนมาแหละแต่เล่นไม่ได้เลยแนวขับรถเล่นแล้วเมาคุณนันเต้ว่าถามแอดมินเล่นๆดูในมิวช่อเรื่องอาร์เคนกันแล้วยังครับเอ่อตอนแรกผมอะกะว่าวไม่ได้จะไม่ดูเพราะว่าไม่ได้ตามไอ้รีกอฟดีเจนส์นะครับ <laughs> แต่เห็นกระแสะดีมากบอกว่าไม่ต้องเล่นก็ดูได้ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูครับ ผมผมไม่กล้าดูผมกลัวผมกลับไปอยู่ในวังวนอีกครั้งหนึ่งมาอันนี้ไงปกมันอยู่ไนไงดูแล้วก็มาเล่นปกมันอยู่ไนแทนไม่ไม่ไม่ผมกลัวผมกลับไปดูกลับไปไหนโอ้ลีกอไม่ต้องชวนนะไม่ต้องชวนนะเออผมไปแล้วผมไปลึกไงครับคุณนึกคุณบอกว่าไรเดอร์ลีปปิก็อาจได้นะมันแปลกใหม่ ออ่าคุณภาพไม่น่าได้คุณกระปิบอกว่ามันเือคลาสสิจ้ะเดียวเดียวมันไม่ได้ออกปีนี้มันไม่น่าไม่น่าขายได้ด้วยปีเนี้ยเราะเราคุยกันว่าเราไม่เขาไม่เล่นเกมขับรถไงอ๋อแต่เล่นมาลูอกคลาสเขาบอกใครเล่นมือเอกคาสใครใครบอกว่ามาอเลอกคลาสเป็นเกมขับรถเออไม่ใช่เกมขับรถต้องเข้าหมวดแฟมิลี่อ่ะเออแม่งเหมือนเกมมารเลอกปาร์ตี้เลยเกมเนี้ยเป็นเกมฆ่าเพื่อน คุณกะปิบอกว่าเห็นด้วยนะไม่ชอบเกมขับรถผสมจริงมากไปไมันทำให้เกมเพลย์จุงยากเกินไป่ะคนชอบแหละคนที่ชอบสมจ, <กะ S 1> จริงก็มีนะคุณอานิกบอกว่าฟอสซ่าไอเดียว้าวมากทั้งภูมิประเทศสภาพอากาศพายุฝ,ฝุ่นมนฟ้าขนองอลังการมากไหนจะยานพาหนะเครื่องบินรถบิ๊กบุ๊ะโอ้นี่อิอนจัดเลยนะคนเนี้ยคุณ,คณอานิกได้เท่าไหร่แล้วเออเก็บายครบยังคุณอานิกได้เท่าไหร่แล้วมีตัวไหนน่าสนใจบอกมาด้วยถุยคุณอีกคนละเรื่องแล้วคุณอานิกอกว่าแอดกี้คือ วิ่งเปิดแบบก่นชนป้ายก่อนแน่ๆครบตั้งแต่วันแรกๆใช่ครับผมเกมโอ้พะนัวผมเล่นอย่างนี้ตลอดทุกเกมแอซติงคีนี่ผมวิ่งไปไอ้นี่ก่อนเลยผมไปลักนกอะวิวพอยเออใช่คุณนริสบอกว่า r p พีต้องเมกาเทานเท,ท่านั้นถ้าไม่ได้ผมร้องไห้คุณธาิตคุณธา,ตณาิตอยากหวังเยอะครับเพราะว่ารายการนี้มันมีความใช่ <What? S 2> อ๋ออีกอีกอย่างนึงที่ผมลืมบอกคืออย่าลืมว่าอันนี้เป็นรายการของฝั่งฝรั่งนะฝรั่งอ่าซึ่งเขา ก็อย่างที่เรารู้กันแหละเอาชาวเอเชียเราก็ชอบชาญ่ปุ่นชาวเอเชียก็ชอบแบบนึงฝรั่งมันก็ชอบแบบนึงเพราะนั้นก็เผื่อใจไว้เยอะถ้าใครจะมาเชียร์แบบก็เนี่ยรู้กันมอนทานกับสกาเลนิกซเข้าหมดอภิจีได้ก็นั่นแหละครับคาตอบกับว่าอย่าไปคาดหวังอะไรกับกับรายการนี้เออคือได้ก็ดีครับไม่ได้ก็อย่าไปอะไรอืมใซ่บอพังได้ถุยคุณน้วคุณบอกว่าไซเบอร์พะไซเบอร์จังเรียกว่าไซเบอร์จังสองศูนย์เจ็ดเจ็ดกับเทอเอ่อกับเทลออฟสไลด์เนี่ย ถ้าได้นี่คนเดือดเนี่ยผมว่าเทลซอฟอะไรนะไอเทลซอฟอลไย์เออบอกว่าถ้าได้นี่คนเดือดแน่ไอแม่เย็ดเอ้ยโทษแย่เม็ดโทษโทษเออผมไปผวนไปผวนทําไมวะเขาเขาพิมพ์โทษโทษขอไภยขออภขออภจริงๆอ่ะเขาอะพูดผวนมาแล้วผมเสือกไปผวนกลับอีกเอ้ยมีอยู่ผมยกมือไหวอยู่ไม่ได้ตั้งใจเฮ้ยผมผมไม่เคยพูดคํานี้เลยแม้แต่นิดเดียวเออ คุณก็คุณคำผวนผวนเนี่ยคุณก็คุณบอกเลยนะคุณก็คุณอย่าพิมพ์ผวนแล้วผมแม่งผวนกับอัตโนมัติทุกรอบเลยจริงๆอ้ไรนะพี่ไม่ต้องพิมพ์ผวนพิมพ์ตรงๆมาเลยฮะคือผมไม่จะผลอัตโนมัติเพราะผมว่าผมอ่านอ่ะผมจะอ่านเป็นคำหยาบแล้วผมก็จะผลให้มันไม่หยาบไงพอคุณก็คือคุณพิมพ์ผวนมาผมแม่งรีเวิร์สทันทีเลยพุ้ยคำหยาบเลยพี่จะผวนให้เองฮะใช่จะพิมพ์คำหยาบมาเลยผมจะผวนเป็นไม่หยาบให้ไง เออทางเสลิดผมแม่งเลยลวนเลยแม่งเอ้ยเออเต็มเต็มแม่งเต็มเต็มคำหยาบเลยกูไม่เคยพูดคำนี้ออกไลฟ์มาก่อนกูจัดเต็มโดนเฟซบุ๊กปิวแน่นอนเออบอกว่าเข้ามาได้ไงดกยากุซ่าไลฟ์กระดาก้อนโดยเฉพาะเทลซอฟะไรนี่ทีมเขียนในเรื่องมึงไม่คุยกันแน่แน่อ่าแม่งติดฉากเลยกู คุณเฟย์ลาบอกว่าไซเบอร์พังจริงๆในเรื่องดีครับโลกพื้นหลังดีมากแต่เกมมันควรจะดีได,ด้กว่านี้โดยเฉพาะเกมจากค่ายนี้ค,ค,คุณนันพื้งบอกว่าไซเบอร์พัง0.7เกมมัลเ,ด,เ,ด,เดียครับนี่นี่สาอวยคุณนุ่นบอกว่าผมรีฟันไซเบอร์พังไปซื้อพัฒนา 5s มีความสุขกว่าคุณนุ่นบอกว่าหยุดแก้บั๊กพอมีปัญญาแก้แล้วโอโ้นี่ขย,ยี้ใช่ก็ใช่ครับโโคุณเฟย์ลาบอกตอนนี้ซื้อร้อยแฮนอ่าใช่คุณนุ่นบอกว่าไซเบอร์จั้ง0.7เทอออฟซสไลน์นี่เข้ามาได้ไงก่อนดีกว่าเด คอมอันตรายมากคอมเมนต์คุณเกื้อกูลนี่คุณฤทธิ์คุณฤทธิ์บอกว่าจากกุซ่าพากนั้นเข้าจริงหมดอภิจีมอปีที่แล้วไปแล้วครับแต่แพ้แฟนน้องเจ็ดเอ้แฟนน้องเจ็ดรีเมคอ่าไอพักไลไลกาดากอนอันนี้ก็ตำนานเดียวกันกับปภกสการ์เล็ตแน็กซ์เลยของผมเนี่ยรอพักสองคุณพง์พีเล่าว่าเซอร์พังทางข่ายออกมาพูดถึงดีเอลซีอยู่นะครับว่าเขาจะเริ่มทำดีเอลซีกันแล้วหลังจากที่เขาบอกว่าเขาเริ่มลดโฟกัสการแก้บั๊กแล้วจ้ะเหมันรอขอให้ขายดีนะจ๊ะคุณวันเกณฑ์มาก่อน คุณวันปื้มบอกว่าเทลเกมดีนะคะแนนรีวิวทั้งสำนักอีกทางผู้เล่นก็สูงคะแนนสูงกว่าเมกาเทนห้าอีกถ้าครึ่งเกมแรกอะใช่ครับใช่ครับเออ <laughs> คุณก็บนกว่าเทลผมติดในะเรื่องอย่างเดียวเลยครับไม่ไหวจะเคลียรเหมือนทีมเคียนบทไม่เคยคุยกันถูกต้องครับนี่เราเราในนี้เดียวกันคุณกคุณบอกว่าอีเวนต์ฮันเตอร์ไลฟ์นคุณมอมรบอกเทลเมกาเทนห้าขอไม่เอาเทลเพียช่วงหลังๆคุยเยอะไปไหนนี่เราพวกเดียวกันครับ อ,อคุณพงพีแล้วบอกว่ามันนันถ้าได้คุณจะด่ามันมากกว่านี้อีกมั้งถ้ามันไม่ลงถ้ามันไม่ลงพีซีอ๋อมันลงไงก็เลยรอดเออคุณคือคุณบอกเอาตรงนะสภาพนี้คงไม่ซื้อซันเบรกอะเสียความรู้สึกเอยมันอาจจะดีก็ได้เหมือนตอนวัไปไอซ์บอลไงไอซ์บอลนี่คือที่สุดเลยอะแม่งแบบโหกักหินเห็นอะอระบบอะไรรูไปใส่อยู่ในนั้นเต็ไมไปหมดเลย แต่ผมไม่ชอบแค่มันอัปเดตช้าทั้นแหละอ e ีวงอีเวนต์มอนใหม่มันนะมันเว้นนานเกินอืมแต่อันเนี้ยอัปเดตเร็วจริงแต่แม่งหมดเร็วเหมือนก <Okay, S 1> ันเหมือนนะ okay, มีแค่นั้นนะเออมีแค่นั้นนะอัปเดตสามรอบจบอืมคุณฮาริสบอกว่าพูดถึงอพิผมรอลุ้นด้วยว่าในงานจะมีการเปิดตัวโปรเจกต์เออเล s n ซ e ต์อีวิว a ฟนหรือเปล่าช่วงเวลาสุขงอมเหมาะสมเอามาป้ายยานในงานนี้มากเลยอ๋อรีแฟนตาซีเออผมไปพูด เต็มผมก็มเลยรีวิวแฟนตาซีเออคุณฟอสเซนเออเขาเขียนลีไงผมก็เลยไปไปแปลให้เขาทาンスเลตกูอีกแล้วว่ะอ่อคุณฟอสเซนบอกว่าเชียร์ชินเมะคุณธนาบอกว่าเทลซอปอะไรไม่ควรติดสาขานี้เกมที่ควรติดแทนคือเนโอเดอะเวิลด์แอนด์วิทูเออว่ะเออเนโอทวีวีเออเนี่ยแต่พอมันมันเป็นงานฝรั่งอ่ะผมก็เลยอาจจะไม่เอาไม่เกิดมิตรผลเลยเม<า>ื่อเขาติดอืม คุณรัชพลกักโปเกมอนไดมอนเพิ่มไม่ติดเหรอครับหรือมาไม่ทันไม่ทันครับไม่ทันครับมันหลังสิบห้าพิธีกาอากาศก่อนเกมออกคุณรัเสนบอกว่าผมไม่ใช่แฟนชินเมนะเล่นภาคนี้ภาคแรกยังรับว่าสนุกมากเลยนั่งปั๊มมอนเพลินคุณคันทารินบอกว่า toa แน่นอนคุณเบลบอกว่า dlc ชินเมนี่คุ้มไหมครับเป็นขายแต่ตัวมอนมีสองแบบคือ dlc ตัวช่วยกับ dlc มอนพิเศษครับ คุณก็หนูว่าผมว่าเ e อร์ n ซนา5อ่าไม่คุ้มจริงแต่เปอร์ n ซนา3เฟสเปอร์เซ็นา4โกลเด้นคุ้มกว่าเยอะอ่าไม่รู้ไม่ภาคนั้นไม่ได้ไม่ได้ลงไปหรือเพราะว่าผมซื้อที่เดียวมันเป็นโกลเด้นแล้วไงในวีต a าโกลเด้นโอเคอยู่ไอแต่โกลเด้นคุ้มจริงอืมให้ใช<ม>กุดปีตามาเล่นก็ไม่ไม่ใช่เรื่องอ๋อแต่มันลงสตรีมนี่มาดนะเดี๋ยวลองเราลงเอ็กพอรเกนพ คุณธนาบอกว่าใะนรีวิวคือแบบมั่นใจเลยว่าไม่ได้เล่นจนจบอ่านี่หมายถึง t ทลออ f a าร์ไลส์บอกคุณธนาถ้าคุณธนาบอกก็เชื่อใช่มีเขาแฟนซีรีส์เทลใช่เขาโอ้โหเนนั่งเขาจบแล้วเขาไ่เดนแบบว่าจริงเนี่ยใช่คือตอนแรกอ่ะเขาเห็นพวกพวกพวกผมอ่ะที่จบกันก่อนอ่ะมาแบบบ่นๆเขาก็แบบเริ่มแบบเริ่มระแวงแล้วเออเริ่มแบบเอออะไรวะเล่นจะขนาดนั้นวะพอเล่นจบโห่ไล่ เป็นหน้ากระดาษอะรีวิวอะพารากราฟาใช่ไหมเออใช่หลายพารากราฟเลยอะแฟนนี่แหละนะมือจวงก็เยอะคุณก็คุณบอกว่าคนเล่นจบนีดานแทบทุกคนออคุณพรเทพบอกว่าคิดต่างเฉยเอ,อคุณธาพัฒนบอกว่าใส่ผ้าพัง for life เนี่ยเนี่ยใส่อวยไปอยู่กับบูจังเลยไหมมาเนออีคุณธาพัฒนบอกว่าใส่ผ้าพังไม่ใช่ไม่ใช่โกตี้แต่เป็นโกต์เกมออฟอะไรวะแปลด้วยก็แกะกอทำบ่อ๋อโกต์ที่แบบบักเยอะไง โคซิมูเลเตอร์เออโคซิมูเลเตอร์เอ่อไม่ใช่กดโกด,โกดแพ้ทะไมกูเรียกมันแกวะแพ้แพ้แพ้แพเออคุณธนาบอกว่าเนี่ยะก็น่าจ,จะตัวเต็งสาขามิสิกอ่าอันนี้ก็เพลงดีเอาใช้ฟังได้เอาร์ตฟูดดีกว่าก,กันแจ๊บเนี่ยม,มันของเก่าไงจะันชนะได้ไงละ่ะเดียวเดียวเดียวเพลงก็ทำใหม่เลยถ้าเอาเพลงขอตระมงอาร์ตยังชิงปีต็มตีอื่นได้เลยอะะไรนชนะไม่ได้ตอระมงอาร์ตคนละปียังได้เลย เออเกมสองพันสิบเก้ามาเข้าเอ้ยแล้วมันที่สองพันสิแปดด้วยหมายถึงมันเป็นเกมรีไงเขารีเมคกเขาไม่ได้รีมาส์เขารมิกมาแล้วไงพี่ก็รีแล้วเขาเรมิวสิกใหม่เคารีเเมออเพลงก็รีอลเรนจ์ใหม่คุณวรวัทรบอกตำนานใหม่คุณเกลนบอกได้บุได้โวยอ๋อนี่นี่วางวางแท็บใช่ไหมคุณนัทัศน์บอกว่าอิสแท็บเออคุณก็คุณบอกว่าโดนมาแล้วทุกเพจคุณก็คุณบอกว่าโกดคือ greatest of all time คุณนัทพัฒฟังดีนะทุยเอออะมาเกียบระยาคุณนัทพัฒน์เจับมือกันเกเยียบระยาของปีนี้นะครับอ่เดยวพครับไม่ไม่ได้เข้าครับไม่ได้เข้าครับใจเยน็นๆให้ผมคือจริงๆผมอะ่ะชอบใส่คอนดมากแล้วก็เะเชนแข็งผมก็ดูว่ามันมีทรงแต่ดูจากอ่าเขาเรียกอะไรนะความความสตรองของไอพี ของอะไรพวกเนี้ยผมว่าน่าจะสู้ Legendary v i l Village ไม่ได้กับภาษีของเกมเอลเดียผมว่า Legendary View Village น่าจะได้เมโทรยผมว่าไม่ผมว่าไม่ Village ก,ก็เดนลูเดนลูไม่รู้เออผมว่าสองเนี่ยไม่รู้คือเด,เดนลูเมันส่วนมากอะจะดูที่ฟอร์มเกมอ่าใช่แต่ว่าฟอร์มมันใหญ่แค่ไหนคือใหญ่สุดก็ได้เกมเอลเดียคือเกมเอลเดียเป็นอะไรที่ดูง่ายเอ่อเทคูไม่ใช่แน่ ใส่คอนดกับไรเชินแข็งก็สี่เกมกลางอ่ะลุ้นยากใช่ไม่ทอยก็เพราะว่าคือคือได้เข้านอมินีนี่ถือว่าทรงคือเขาคงไปชนะในหมวดอะไรของเขาแหละอ่าคือทรงทรงเกียรติมากแล้วใช่แต่รางวัลไม่ได้ได้อารมณ์ก่อนที่ฮาเดสเข้าเกมโรียแบบเออ่มเขาไปชนะในที่ไงอะไรประมาณนั้นอีสี่เกมกลางถ้าได้เนี่ย สนุกสนานแน่นอนโลกออนไลน์บอ,อกเลยเออคือไม่ว่าจะเป็นเกมไหนได้นี่คือบันเทิงไม่วินเลดก,ก็เดนดหรูแต่ครับก็ไม่ดูดิพสองเกมผมไปได้เล่นทั้งคู่แล้วก็มีดราม่าด้วยว่าทำไม Returnal ของ p พเนี่ยไม่เข้าแล้วก็แล้วก็ฟอร์ซาห้าเนี่ยทำไมไม่เข้าเนี่ย,เน,ยเนี่ยผมว่าถ้าจริงจริงอ่ะจะตัดอีเทูหรือตัดไอตรงหรออะไรก็ได้ตรงกลางอ่ะแล้วไปเอาไอพวกนั้นมันลงก็ได้นะ อ้ยแต่ว่าเกมนี้มันก็ดีนะอะไรอิตเทคทูหรือเมทรไรเรดหรือแจคอนนอตกับราเชนึงแข้งอ่ะมันก็เป็นเกมที่ดีนะมันก็มีมีคุณภาพพอ <S <S ที่จะเข้ามาชิงตรงนี้นะผมว่าอันนี้เป็นข้อจํากัดของอะไรของงาน,นเองที่ไปกําหนดว่าเกมระเดียต้องมีแค่ต้องห้าหกหกในสองสามสี่ห้าหกเออจริงๆก็เอาใช่ก็ใส่ไปดีมีเจ็ดแปดเกมแล้วก็ใส่ไปดีเอาไม่ออะจริงๆไอ้ไอ้หกไอ้หกเกมเนี้ยถ้าตัดผมตัดอีกเทคทูก่อนเพราะ มันมันไปอยู่ในอินดี้ถูกแล้วไม่อินดี้เอเอเว้ยไม่ไม่หมายถึงเออเออมายถึงหมายถึงฟอร์มฟอร์มฟอร์มโปรดักชันเกมเฮ้ยโปรดักชันดีนะครับูจางเกมไม่ได้เป็นเกมภาพน่ารักใสๆนะเว้ยเกมโปรดักชันฉากสเกลเอฟเฟกคือแบบแม่งเกมทิพเป็นเอเลยครับเพียงแค่เพียงแค่เกมมันมาอย่างนี้เท่านั้นเองใช่โปรดักโปรดักชันไปังเล่นเกมพิกี้ดูโปรดักชันจัดเต็มเลยครับจริง เอออ่าเทียบเทียบกับฟอร์ซ่าโอ้ยฟอร์ซ่ามัน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 คนละแบบอะมันโอเพนเวิลด์ไงก็นั all, line, limit, areas, control, ่นแหละถ้าเทียบแบบโปรดักชันไอ้ไอ้สามสี่เกมกลางอะเอออ่าถ้าเทียบกับฟอร์ซ่าก็แท้อยู่แล้วใช่ไงก็คือคือมันเข้าได้แต่อย่างที่พี่กี้บอกอะถ้ามันมีออปชันที่เออถ้ามันมีสล็อตที่มากกว่าเนี้ยใช่หรือว่าถ้าจะเบียดอะก็เขาก็เขาถึงเป็นดราม่าไงว่าเออทำไมลิเทอลกับฟอร์ซ่าไม่ได้อืมพอมาดูมาดูแล้วมัน ใช้คำอะไรยิ่งใหญ่กว่าหรอใช้คำนี้ได้ไหมฟอร์มมันดีกว่าหรือว่าชื่อชั้นมันดีกว่าแฝงกว่าอะไรใช่ใช่ผมว่าผมว่าการตัดสินแบบชี้ขาดไปเลยในหมดของเกมมรเยียผมว่าแม่งไม่ค่อยแฟร์สักเท่าไหร่ควรแบบมีสักแบบสองรอบสามรอบอ่ะคือจากแปดเหลือเหลือสี่จากสี่เหลือสองสองหนึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยให้มันมีแบบเอออย่างงี้ดีพอเขาเขาก็ตัดแล้วข้างหลังไงหลักชาติไงก็เลยแบบเหลือแค่นี้ไง ตัดหลังฉากมันเลยดูไม่แฟร์ไงเพราะว่าไม่ได้เข้านอมินี<ต>คืออย่างน้อยๆต้องเข้ามาในนอมินีไงมันเลยงิตดรามา่าเอ่ะเออใช่ออสการ์ Oscar, แบบไอ้เี่ยหนังดีเยอะแยะทำไมได้แค่นี้อะไรเงี้ยเออผมว่าออสการ์แม่งอ,อีกแบบหนึ่งนะแม่งหนังที่คัดเลือกมาคือแบบ,แบ<ห>เออเอ,อนั่นแหละแต่นี่เกมไง,งแบบนั้นไม่ได้อืก็มันก็เลยเหลือแค่นี้ไงมันเลยแบบสู้กันแบบ แบบมวยกันคนละเบอร์เออต่อยกันก็นเห็น, mm. เ,หนเห็นอยู่ว่าจะจะเป็นยังไงคือต่อให้สี่เกมกลางจะมีแฟนฐานเยอะขนาดไหน mm. อย่างหรือไม่ฟอยด์ดนี่คือแบบแฟนหนาขนาดไหนอ่ะก็เท่านั้นแหละได้หรอเออได้ก็สนุกอ่ะแค่นั้นเองอืมคือคือในเนี้ยมีไอพใหม่อยู่สองเกมก็คือ It, It Takes Two กับ Deadloop mm. ที่เหลือไอพเก่าหมด mm. เออแต่ว่า เออไม่ว่าไอพีเก่าอันไหนอ่ะไม่ได้อ่ะมีอันเดียวที่มีสองอันที่ไม่น่าดราม่าคือไซโคนอตกับเรเชนแองเพราะว่าฐานแฟนน้อยมากน้อยแต่อิทเทคซูเนี่ยคือจะแม้จะเป็นไอพีใหม่แต่ก็คนชอบมันเยอะมากเชียร์กันเยอะแต่ไม่น่าได้หรอกแต่มันมันโคออปอ่ะมันไม่น่าได้เออไม่น่าได้หรอกมันเออมันไม่แมทเพราะมันซิงเกิลไม่ได้ไงคืออันนี้น่าจะขึ้นนอมินีเพราะว่าอยากจะเชื่อชูแค่นั้นแหละ อารมณ์ประมาณนั้นอ่าไม่ทอยเดสก็ไม่ขึ้นไม่ได้เกมนินมันก็ต้องมีสักอันป่ะปีที่แล้วไม่มีมั้งปีที่แล้วไม่มีเกมปู่นะอ๋อมีปีปีปีแล้วมีนะว่าก็ซิ่งเอออีปีที่แล้วเนี่ยมอดเียใช่เข้าครับเขานอมีนีเกมบดยี่ยบคมันขัดอารมณ์อยู่คนเดียวพี่เออซึ่งอันนั้นอ่ะกัดปากกัดปากจริงปีที่แล้วปีแล้วเกมอะไรได้วะอ๋อลาสปัตอือฮึซึ่งผมเข้าใจได้ ไม่ได้ก็ไม่ไม่เป็นไรเพราะปีน่านีเฮนโดกกลกันเองว่ะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปปีน่านมาริโอที่ดีเซลดาแน่นอนยังไม่ดูอเอออะเลือกครับผมเลือก e s i d e n t Evil Village ให้ RE เออ่ะอืมนะบูจังลูกปอลผมอยากเลือกเดนรูดแต่ผมไม่รู้ผมไม่ได้เล่นไงเออคือผมไม่เล่นไม่เลือก Resident Evil อยู่แล้วคือแต่ะไรกาศแแทงสวนแค่นั้น เออก็ผมผมไม่ชอบเดื่ออีวีที่เป็นเฟิร์สเพร์เซ่นไงอส่วนไอเสียกางผมก็ว่ามันไม่น่าได้หรอกแล้วผมก็เลยไปแทงเรู์แดลูดลก,กันอันนี้คือเดาไม่มีเครียด <laughs> อะไรเลยนะแต่ไม่ได้ให้ซื้อ,อหวยไหมเดาเลยแหละ,อะเออเพราะเสียกางผมว่าไม่น่าได้เดื่ออีวผมไม่ชอบนั้นแหละจบแมงเฮเตอร์เนี่ยแสดงความเฮเตอร์ผมว่ารูปบอลมาแท่มาทางเดียวกับบูจังใช่อ้าวอะไรวะผมว่าเหมือนกันกูเลยฮะขาดพวกเลยเหลือแค่เต้สองคนเลย เอออ่ะเดี๋ยวมารอดูกันนะครับวันที่10บนะครับแต่ว่าเรามีอีกอีกอันนึงนะครับอีกบทหนึ่งที่เป็น most anticipated. most anticipated game นะครับก็คือเกมที่รอคอยอะนะครับมีทั้งหมด5้าเกมอมนะครับก็คือมี Elden Ring นะครับมี God of War และกน้าล็อกมี Horizon Forbidden West มี <laughs> อันนี้ผมแม่งน่าสงสารมากปู่แม่งไม่ประกาศชื่อเกมจบๆไป ภาคต่อเบลล์เดอร์ไว้อะแล้วก็สตาร์ฟิลโลโก้อย่างสวยอะบอกเลยภาคต่อไปไว้ใช่ <laughs> อ่ะคือ5เกมเนี้ยเอาผมผมตัดออกก่อนนะผมว่าเกมที่แม่งจะดราม่าอะเกมที่ที่ที่น้อยสุดละกันเออก็คือ Horizon Forbidden West อย่าดราม่านะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวอ่ะผมดิสเกอร์ไ้แล้วเออเพราะผมว่าจากที่ผมเล่นภาคแรกมานะแล้วผมดูจากทุกเกมเพลย์เลยนะของภาคสองอีฟอิดิฟอร์บิเนเวสเนี่ยผมว่าถ้าพูดถึงแอนติเซเตคือแบบต้องรอคอยอะใช่ก็กใช่ก็ใช่ใชพออ,ค,อคือก็ดีแหละก็ดีแหละแต่ไม่ไฮแต่ไม่ห้ เออก็ถ้าถ้าหาก็น้อยสุดในห้าอันใช่ถูกต้องอืมถ้าในกรณีแบบ anticipate นะไม่ได้พูดถึงอย่างอื่นนะครับอืมผมก็ผมว่าอีกอันหนึ่งที่ผมจะตัดคือ starfield เพราะมีอะไรให้ดูน้อยเกินไปที่จะหายใช่แทบไม่รู้เลยว่ามันอะไรบ้างจริงๆรู้ก็คือถ้าถ้าบอกว่า a n t i c i p a t เรองข่มันต้องรู้แล้วอ่ะเออแต่แต่ถ้าพูดอย่างเงี้ยข่าวถ้าพูดงเงี้ยเซลดาก็เข้าเข้าขายนะ อะไอแม่มันยังมีอ่าโอเคแล้วมันยังมีแท็กไลคอร์ดไงสตาร์มันคืออันใหม่ซึ่งไม่มีเชื่อเลยตอนเนี้ยที่เปิดมายังแทบไม่รู้เลยว่าตกลงให้เล่นยังไงเล่นยังไงยังไม่รู้เลยยังไงเออเออผมบอกได้เลยอันเนี้ยเป็นคือคือยังไม่บอกหรนะแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเวสต์นาปิจีเป็นมุมมองแบบเปิดเพอร์เซนก็เดาแบบนั้นแหละแต่ว่าแบบนั้นแหละคือไม่รู้ว่าเดาอย่างเดียวอะคาเทสตาอืม เกมมาเดาคือมันมันเกมรางวัลอยู่แล้วไงค่ายนี้มันทําเกมได้รางวัลทุกเกมอยู่แล้วครับแต่แต่สิ่งที่เผยมามันน้อยเกินไปที่จะเอามาใน anticipate ก็คนอ,อ,อยากเล่นไงคนหายปะก็โอ้ชื่อเกมนี้ไม่ได้ต้องให้อะไรวะคนมันไหายปะก็เข้า,<ะ>ขาใจแต่หายอะไรคุณหายสิ่งที่แบบยังไม่มีอะไรวะหรออืมแปลกอะอย่างเซลด้าโอเคมันเผยอะไรมาน้อยแต่อพักหนึ่งมันมีไงอ่า อ o r i ซ o อก็ยังอ่ะภักหนึ่งมันยังมีคนชอบก็คงไฮอ่ะแต่ตาฟิวนี่ไม่มีอ่ะอะไรวะมีแต่ฉากนั่งในคอกพิกอันนึงอ่ะแล้วก็อะไรวะอืมอ่ะเกมมินครับกอลบอลแล็น้าล็อกนี่อันนี้ก็การันตีเกมโรเยียปีสองพันสิบแปดเซด้าเนี่ยเซไม่สองพันสิบแปดสองพิแปดภาคแรกภาคแรกภาคจริงๆเรียกภาคแรกไม่ได้เรียกภาคก่อนหน้านี้ภาคสี่ใหม่ภาคใหม่ฮารี เออเออมันไม่ได้รีครับไม่ไม่สปอยล์หรอกเมดอารีเมดอ,อ่ะเ,เออเออก็ได้แหละเปลี่ยนแนวเปลี่ยนแนว,เ,นแนวเอออ่าได้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 ไดเออเออส่วน,นเซเวด้าเซลด้า <Zelda S 2> น,นี่นก็เออเกมรียร์สองพันสิบเจ็ดครับเออเนี่ยคนละปีเขามาเจอเกันจนได้ไม่รู้จะยังไงไม่รู้จะมีใครเลื่อนหรือว่าจะอะไรยังไงเปล่าแต่ก็รบอเนี่ยอันนี้อย่างหนึ่งนะพี่ครับสงสารในฮอรเลซอนน่ะเออใช่เซลด้าทุกรอบเลย เขาตั้งใจเต้เขาตั้งใจครับมาตอนภาคแรกก็ตั้งใจเลื่อนมาให้ชนครับตั้งใจมา<แ>ออกก่อน<แ>หนึ่งสัปดาห์เออจ,จริงทงสารทีตงานอน่ยตอนนี้<า>นขเขาประกาศไปเลื่อนขายปีหน้าเนี่ยเพราะอย่างนี้แหละเกมมันเสร็จแล้วดูจากตัวที่เอามาโชว์อะเต็มจะขายอยู่แล้วแต่เลื่อนครับเอาไปปีหน้าแล้วก็มาลงเพสีด้วยอ่ะได้สองเครื่องอ่ะมีอินสตเบเยอะแล้ว สบายใจเออกูก็ได้อันนี้ส่งไปด้วยกูก็ยังน้อยก็ยังได้เล่นเออแต่อีก็ดอบอลเนี่ยอันเนี้ยผมว่าเป็นท่างัดกับเซเวด้าเนี่ยสมศักดิ์สรี่สุดถูกเออเพราะมันมีการันตีทางกูว่าเป็นเกย์เรียซึ่งผมแม่งเป็นแฟนทางกูด้วยสนุกแน่ปีหน้าคือปีหน้าคือเชียร์เกย์บริยกันแบบต่อยกันแบบตึบตับตึบตับแต่ว่ากอร์ดอบอไม่รู้ครับเพราะกอร์ดอบอจริงๆกับกำหนดเดิมมันขายปีนี้ แล้วมันก็เลื่นไปเป็นปีหน้าอันนี้ไม่ไม่ใช่เลื่อนเพราะว่าจะไปชนเซลดาหรอกแม่งไม่เสร็จจริงๆแล้วก็จะให้ลงเพยสีด้วยเออซึ่งตอนเปิดตัวเกมเพลย์แรกกับดราม่าเออผมไม่ได้ผมไม่ได้รูมม้สึกอะไรนะตอนที่ผมดูเกมเพลย์ผมหฮแต่พอผมไปไล่อ่านในคอมมิชชั่ต่างๆอนะดราม่าว่าเกมมันเหมือนภาคแรกมากเนจนเกินไปเหมือนแทบไม่ได้ภาคก่อนภาคภาคก่อนหน้านี้เออเหมือนจน เกินไปจนเหมือนแบบแทบที่จะไม่ได้พัฒนาไปเลยเออเหมือนแบบคือคือเกมมันจะลงเพย์ห้าคนก็เลยคาดหวังว่าโอ้ยแม่งต้องแบบแบบเปลี่ยนอ่ะก้าวกระโดดอะ,ะอเออก้าวกระโดดไปอีกขั้นหนึ่งอะ่ะกลายเป็นว่าแม่งแทบแท,บ,ทบจะเหมือนเดิมเลยเออสวยกว่านิดหน่อยแค่นั้นเองก็เลยดามาไปผมไม่ซีดีครับผมยังไงกูเล่นเพย์สีอยู่แล้วสวยไปกู <laughs> ออสัมผัสอะไรไม่ได้เออ ก็เลยก็เลยมีดราม่าก,กันไปใน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 คอมมูนิตี้ในในโซเชียลต่างๆอ่ะอันนี้ก็อันนี้มันเป็นดราม่าก,ก่อนเกมออกไงก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเกมออกมันจะอะไรไงเพราะมันเพิ่งเปิดมาแค่คลิปเดียวเองเออแต่ว่าลุงเนื้อเรื่องแอคชั่นลออะไรเงี้ยที่มันเขาใส่มามันจะเต็มอยู่แล้วเออดังนั้นก็บันเทิงส่วนซลดาเนี่ยเอ,อ่อก็เผยมา สองคลิปปล่อยมาสองคลิปแรกคลิปแรกเป็นซาเซนอย่างเดียวคลิปสองก็โชว์เกมเพลย์มาบ้างให้เห็นอ,อมีแบบโดดจากท้องฟ้ามีเอ,อมอนใหม่นี่ฉากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก่อนที่จะปล่อยเทเลอร์ต่อไปเอาชื่อภาพมาหน่อยครับ,ป,บปู่ครับอุสงสารตอนเทเลอร์ตแปะแปะชื่อแล้วเออขนาดอ e ีอ e e ีรูปนั้นน่ะที่ว่าเป็นร <c oughs> ีสเกมมาเกมอะไรจะออกมาบ้างอะ่ะยังต้องมาใส่แบบ the sequel to อะไรคือแบบโอ้ปู่เอ้ยแล้วไม่ได้เอา ไม่ได้เป็นโลโก้ของภาคแรกนะเป็นเทก็กครับเป็นเท็กคือประเด็นคืออะไรรู้ปะชื่อมันจะมีปัญหาอะไรขนาดนั้นเลยเหรอถึงอบอกบอก,บอกไม่ได้เย็นเย็นเออคือชื่ออะมีอยู่แล้วแต่ไม่บอกนี่เพราะอะไรเนี่ยคือ oh, ปล่อยเอแอแหมปล่อยคลิปมาสองคลิปแล้วปล่อยกระชากกระโดดออกจากท้องฟ้าขนาดนี้แล้วปล่อยมาเลยไปหายไปก่อน b บลดอ of the Sky b ยเบล o อ the c l ะ u d อะไรก็ใส่ามาเลย มันขะนาขนาดนี้แล้วเออบอกก็เป็นภาคต่อจะมข่าวล่าสุดว่า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 ิดงวิตครับอ่าก็ลงได้แหละเพราะว่าภาพมันก็ไม่ได้นั้นมากเนี่ยเนี่ยพูดถึงกันไปเลยก็จะได้แบบเออเผื่อใครอยากลงองแล้วไม่มีเกมพาร์ตก็ลองได้ครับส่ว <ลง S 1> นีนเกมหนึ่งส่วนีนเกมหนึ่งอ่าเอลเดนริงนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ฮะอันเนี้ยเทียบระดับความไฮเนี่ยเท่ากันกับสตาร์ฟิลเลย เอเดลิงเป็นเกมน <S <S แนวโซลไลท์าจากต้นฉบับดาร์คโซเลยเอ่อฟอร์มซอฟต์แวร์ปรับปริจโตย,ยแบบไดนามคิคซึ่งอันเนี้ยไม่ได้อยู่ในจักรวาลของดาร์คโซแล้วอ่แต่งเนื้อเรื่องใหม่เซตติ้งใหม่อะไรงี้เลยนะครับได้คนเขียนบทจากเอ่อมันชื่ออะไรวะที่ทำเขียนเกมออฟตูนอะไอเจจอดอาร์มาตินเออใช่ ี๋ยแบบโรนน่ะที่เขาดังมาแล้วก็อที่มันไม่ยอมเขียนต่อนี่ยมันไม่เขียนแล้วทุกวันนี้รวยแล้วได้ค่าเขียนบทจากในซีรีส์เท่าไหร่ครับไลเตอร์บล็อกเออว่าเขียไม่ออกใช่ก็สาภาพเลยแบบตันครับเออแล้วแถมแถมโดนซีรีส์ไปดักไว้แบบนั้นอีกคือเขียนก็ต้องให้ชีกอะซีรีส์ก็ทำตัวเอง เออก็ช่วยไม่ได้อะก็า่าเลย,เยก็ช่วยไม่ได้อะซึ่งซึ่ง,งออกตัวเบต้าเป็นออนไลน์ให้มาให้มาได้เล่นกันแล้วนะครับเป็นส่วนของเ d e n น i n งให้ไปลุยในโลกให้ไปดูเซตติ้งดูอะไรอย่างนี้เออกระแสก็ดีนะครับแสดีมากผมผมไม่ได้เป็นแฟนโซ l ไลท์ like, แต่ก็แอบสนใจเหมือนกันคือภาคนี้มันเป็นโอเพนโบรแบบ,บเต็มตัวเลยเออคือพอมันเป็นเซตติ้งใหม่อะไรเงี้ยคือผมไม่ได้เล่นดักโซตั้งแต่สมยัยตอนที่มันออกแรกๆ ดูรอดูอะไรมันแบบซับซ้อนเหลือเกินก็เลยไว้ก่อนละกันพอนนี้มันเป็นแบบ open world แบบโซไลท์เนี้ยเราจะต้องตายกันสภาพไหนวะมันก็มีจุดเช็คพอยต์แหละมันก็มอนมืนออกมาผมไปดูไปดูมาแล้วคลิปเกมเพย์คือแบบคือคือซีรีส์โซลไลท์อ่ะมันดีอยู่อย่างหนึ่งตรงที่มอนมือนอะไรมันดีไซน์มาอลังการมากแต่แม่งไม่ได้อลังการธรรมดาแม่งเถื่อนด้วยไงเออดัดเลเบ้งเบงแล้วก็ตบดูตายเจอตัวนู้นตัวนี้กูตื่น ตายไม่รู้ตัวใช่กระสดีมากเกมนี้กระสดีมากอันเนี้มีความคืบหน้ามากกว่าเกมใดๆทั้งหมดในลิสต์นี้เลยเออมีถึงกันแบบให้ลองเล่นได้แล้วอะ่ะเอ,อการรีบวงร,บรีวิวความประทับใจอะไรเงี้ยคือสุดยอดคือคือต้นฉบับต้นตำรับของโซไลท์เขามาทําแล้วอะ่ะดังนั้นมันดีอยู่แล้วเออก่อนหน้านี้นที่เขาทํามาก็อะไรว่าเซกิโรอันนั้นก็ดีเออถึงแม้จะเป็นคนรับพาพิเชอร์ก็ตาม แต่ทําดีตลอดไม่ว่าจะเป็นบัตรบอลอะไรเงี้ยที่ออกมาเป็นแบบฉีกแนวก็ตีอเมอร์คอร์อันานั้นอดีตเกมอะไรอะ่ะไม่ไรู้จักอันนั้นอดีตสมมติถ<ล>้าเขาทำอเมาทำอเมร์คอร์มาเป็นโซลไลท์บูจังจะเล่นไหมเลิกทําโซได้แล้วได้โปรด <laughs> ไม่ได้หรอก <laughs> ไม่ได้ทกทำ <ขอ S 1> เอำอทมืเอ่อทำโซเออออเมร์โซเออเป็นหุ่นแต่ว่าเป็นแบบเนี้ยเลิกเลิกเถอะเด้โปเออคุณรอ ไม่รอหร้วอะโหวดโหมด anticipate game ครับอันเนี้ยถ้าถ้า,ถาไม่เลื่อนนะปีหน้าสนุกถนาแน่นอนเพราะว่าลิสต์เนี้ยแม่งจะไปอยู่ในลิสต์เกมอารตเยร,เร,เร์ปีหน้าแน่นอนแต่ปีหน้าเกมเยอะมากปีหน้าเกมเยอะมากแล้วถ้ามีทีดีมารโอไปเกมนะโอ้โหกัดกันเหมือนเดิมเลยเออสองสารอนะผมสงสารมาริโอะ ปู่เอาไปขาย2022ก็ได้นะเอ้ย2023ก็ได้นะมาริโอไม่ต้องรีบหรอกเอามาตีกับเซฟด้าเออปีหน้าปีหน้าเกมมันเยอะมากเอามาริโอช้สกอร์แบบมาสักภาพหนึ่งอย่าเพิ่งเอาทีดีมานะเออสงสารอ่ะผมเอาจริงตอนเนี้ยผมลังเลอยู่ระหว่างการาวกับกับเซฟด้าอันนี้ในในฐานะของมดแอนติสเปซเต็ดเกมนะเออไ่ให้เซฟด้า่ะ ผมว่ามันยังมีอะไรที่ต้องรู้ต้องอะไรมากกว่านี้อีกเยอะเลยเอ,อ่ออะเต้ไทยเซลดาเหมือนกันเซลดาครับเกมอื่นไม่ได้ชอบขนาดนั้นผมรอดูคนฉีกอยู่อะบูจังอนะผมชอบก็รอเหมือนกันนะแต่ว่ามผมว่าถ้าถามว่าผมรอเกมอะไรมากกว่าออก็เซลดาใช่ออก็รอเซลดาแน่นอนกโค้ชวัผมเข้าไม่ถึงจริง กูจังโวยให้กูฉีกอะไรเตยยังเป็นบอยอยู่ก <laughs> ูจังฉีกไปสตาฟิวอะต้องต้องเวนี้หรือจะฉีกไปฮ <laughs> อลไลซอนก็ได้นะผมไม่ว่านะเครื่งเล่นเอเดนลิงผมไม่เล่นโซลกอ,อร์บอผมมันได้ชอบฮอลไลซอนผมไม่ได้ชอบอืส <laughs> ตาฟิวก,ก็อยากจะชอบแต่มันไม่มีอะไรให้กูดูไม่มีอะไรให้ชอบเจะฉีกยังไงอะอก็เหลืออวก,กาศะก็เหลือช้อยเหลือช้อยเดียวแล้วนี่เออก็นั้นแหละะให้ฉีกยังไงวะ ในว่าพังในเกนอ่ะเหรอมันมีไหมล่ะพึิงเอาจะเลือกเอาจิงหมวดเนี้ยผมว่าเป็นหมวดที่ลุ้นสนุกมากกว่าหมวดเกมอาร์ตเยอยีกเพราะแม่งฟัดกันมันมากมันคือเหมือนเอาว่าที่เกมอาร์ดิเยมาตีกันะเออใช่คือคือว่ากันเฉพาะเท่าที่เกมปล่อยตัวมาแล้วปล่อยเปิดตัวมาแล้วอ่ะยังไม่มีเ<อ>ก,<อ>กมไม่เล่นน่ะหนึ่งสองสี่หนึ่งสองสี่คืออะไร สองสี่ฮอลลซอนกับซาฟิลไม่น่าไม่น่าได้แต่หนึ่งสองสี่ะสู้กันอ๋ออ่าใช่เออแต่ซาฟิลฝรั่งเขาก็ให้เจียนะตอนที่มันมาในงานให้อะไรวะเอาก็ไม่รู้ว่าเขาให้เราะห้ใหอะไรคืออาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคนมันเฟลมากับ Mass Effect Andromeda ไงคนก็เลยแบบอยากเล่นแบบอา g s พี Space แบบแบบดีๆีสักเกมนึงอะอ่าพอเกมนี้มาคนก็เลยแบบเอ้ยรอแต่พอแบบ เธอ,เลอแลกไปต้องอม,มีอะไรให้ดูก่อนเออก็ให้แค่นั้นแหละให้เท่าที่มันมีแหละโอ้ใจง่ายนะคนเราไม่มีบางอื่นเลยอะ่ะใช่ก็มันเป็นมันอยู่ในมด a n t i c i p a t ตอะก็อะไรก็ได้อะ่ะปล่อยสก,กินช็อตมาเผยแกมาแค่ชื่อก็ให้ได้พ,พูดอย่างนั้นนะผมไปห้ Star Wars o the Republic Remake แต่มันไม่เข้าในนี้มันไม่เข้าไงก็<อ>มันใช่ไงก็คือถ้าจะนั่นไงคืออันนั้นก็ยังรู้ว่าเออมันมี tag record มันยังมีอะไรแล้วก็รเม a k e แต่ะ t a r f i e คืออะไรอ่ะ เกมของเบติสตาไงก็มีแท็กเรคคอร์ดเกมในค่ายไงโอ้ยเอาก็อาจจะเป็นเป็นแบบสกายลิมแบบอวกาศก็ได้แบบนั้นน่ะผลงานเก่าเขาเขาดีเออมันก็เลยแบบมีความคาดหวังเข้าข้างจังว่าไอ้คนเนี้ยเอ้าก็เราคิดถึงในแง่ฝั่งฝรั่งไงเออชอบแบบนั้นอ่ะตัดบจบจบโอเคตามนั้นนะครับอันนี้โหมดนี้เดี๋ยวไปรอ รอลุ้นกันในงานวันที่10นะครับตามเวลาไทยกันอีกทีหนึง่งอ่อคอมเมนตเ์เดี๋ยวนะคุณพงพีราบอกว่าอยากเห็นโลกลุกเป็นไฟเออเดี๋ยวผมว่าได้เห็นแน่เพราะว่ารายการนี้แม่งชอบมีอะไรแบบแปลกแปกเออคุณนัทพั์บอกว่างานเจฟเกมแนวสปอร์ตไม่เคยได้รางวัลใหญ่ครับเกมแนวสปอร์ตก็ไม่เคยได้รางวัลไหนในในอยาก เออเออยากในในงานอื่นเออไม่น่าได้อยู่แล้วนะได้ก็แปลกออ่ะืมลูกใช่อ่หมดอื่นมีอะไรน่าสนใจบ้าง่ะหมดอื่นใช่ไหมเอ่อมีอะไรอีกวะเดี๋ยวนะผมอยากพูดถึงเนี่ยมัธ t ีเพเยอร์กับ s t r a t e g กับซิมเอาดิเอาซิมก่อนอ่ะถ้าซิมอ่ะโอเคอ่ะไล่ชื่อเร็วๆเอสเออเอ็มพสี่ อ่าอยูวินี่สองฮิ n c มนคายอินทริพชันจม่งซอฟไฟซิมผมว่าไฟซิมได้อ่าฮิวแมนคามันออกมาบอกมันจะตีกับเซอร์ไรสเซชันท้ายก็ตีไม่ได้อ n c r y p t i o n ก็อย่างดูที่รู้อินดี้อ่ e อีวิชเนี่รีวิวไม่ดีเอ็มเอ็มพาก็เป็นแนวเป็นดีเกมดีเด๋ยวมันอยู่ในแนวที่ค่อนข้างจะตายแล้ว r t เอสแลใช่ไอแบบ i อเอจ๋าซึ่งไม่ไม่ได้เห็นเกมเี่กมานานมากแล้วแล้วก็เนี่ยก็ผมว่าไฟซิมได้ อืมก็สมีสิทธิ์อ่ะอ่อ่าอะไรอีกบัตติเพเยอัตรติเพอนี้น่าสนใจคือมีแบ็กโฟบัตมีนอเอาเซนตี้อีกเทคทูมอนเทอร์เรนต์ไรส์นิวเวิลด์วอลฮมอะไรสักอย่างว่าเออวาลเฮมเป็นเกมแนวคราฟติ้งเซอร์ไวโวลแต่ว่าไปอยู่ในโลกของไวกิ้งผมว่าสองอันหลังเนี่ยไม่ต้องพูดถึงผมว่าสองหลังไม่ได้นอเอาเซตีก็ไม่ได้อืมแมบ็กโฟบั ก็จังจะบอกว่ามอนทันไลท์จะได้เหรอเออให้มอนทันได้ไหมเออถ้าถ้าถ้าอยู่ในหมวดนี้ผมยังให้แม่งนะถ้าอยู่ในหมวดให่มวดอากูไม่ให้เอาหมวดเออมึงช่วยเอาหมวดนี้ไปแล้วหมวดนั้นมึงสลาสิทธิ์ได้ไหมเออเอาเห็นด้วย เออเอ้แล้วแล้วคือเป็นอะไรตลกหรืมไหมคือไอไอความคำอธิบายทั้งหมดเนี่ยมันบอกว่าเออก็เกมมาลติเพเยอร์อ่ะแมสซีมาลติเพเยอร์อะไรก็ได้แหละครับแต่ในเขาบอกว่า RPG พีอ่ะไม่ก็มีวงเลยว่าต้องเป็นแมสซีมาลติเพเยอร์โอ้ยอะไรของมึงเจ๊มึงแบ่งหมวดด้วยมั่วชิบหายอะไรแบบอืมมั่วมั่วอยู่แล้วตั้งแต่มอนทันมาอยู่อารพจผมก็ไม่คาดหวังอะไรแล้วเอออะมีหมวดอื่นอยากดูอีกไหม Uh, เอ่ามาอมีเบสดีบิวอินดี้เอ้ยทำไมอ๋ออินดี้ใหม่เอ่อไอ้หมดเนี้ยผมได้โดนตกมาหลายเกมเลยดูดิมีเกมอะไรบ้าง <c oughs> มีเกมโปรดตว้วยด้วยว่า Artful Escape เอ่อมีมี Forgotten City มี Kena Brick Off Speed มี Sable แล้วก็ Wallham wow เอ่ก็ก็คล้ายๆกันกับหมดอินดี้ธรรมดาพวกค่ายเกมอินดี้จากค่ายใหม่อ่ะค่ายแบบหน้าใหม่ เกมแรกของค่ายอะไรประมาณนะี้จะเข้าจะเข้าหมวดนี้กันดีดีทุกเกมในลิสต์นี้ยกเว้นวอลไครอันนี้ที่ผม,มยังไม่ได้ไ<ม>ไดเล่น<อ>เพราะว่ามันมันอยู่แค่ในสตรีมแล้วถ้าทวนกันเล่นคือต้องไปันคบตีเพราะว่าจะไปเล่นคนเดียวไม่เหงาเกมคาร์ตติ้งโซลิโตแบบเนี้ยแบบแบบอะไรที่เราเล่นกันนะฟอร์เลสแบบนั้นนะ่ะที่เราไปเล่นกันฟอร์เรสยังไม่จบกันสักทีเออยังมีคนตายอยู่กลางทะเลอยู่เลยเนี่ยผู้จังไปจมทากลางทะเลก็เลยไปจมเอเอ,อ บทแล้วมั้งเบสออนก i n งนี่คืออะไรอ๋อเกมมัตติเพเย์ที่<น>ยังแบบให้สวิตอยู่<น>อ่า<น>ก็มี<น>มีเอ펙ลิเจนมีเฟสต์น n o สิบสี่มีฟอร์ดไนท์มีเกนชินอิมแพ t แล้วก็คอร์บิวตี้วอลโซนก็เข้าใจได้มีอะไรมีอันหนึ่งตลกคือเบสอีสปอร์ตเบสอีสปอร์ตเกมอ่ะ <ใน S 1> มีคอร์บิวตี้ไปลงในเบสอีสปอร์ได้ะ่ะ วอร์โซนมันมันไม่ใช่วอร์โซนอ่ะมันเป็นหมวดอีเป็นเลชื่อซีรีส์อ่ะไอเอ่อันคอลิตี้เฉยๆอ๋อมันมันไม่มีชื่อภาคใช่คอลิตี้แปลกวะไม่ได้เป็นเกมอ่ะมันเป็นมันไม่ใช่เกมอีสปอร์ตที่ดังอ่ะคอลิตี้อ่ะอืมอันอื่นอ่ะใช่อืมแค่ใจแปลกๆทำไมจัดมาลงมีมีเคาน์เตอร์สไตล์ Global Offensive มามีโดตาสองมี ลีกออฟดิเจนส์แล้วก็วอลโลแลนต์เอ้ยนี่สองเกมนี้มาจากอันเดียวกันเลยนี่อะไรครับลีกเอ่อเหลียดเหลียดฟอร์จลีกออฟดิเจนส์กับวอลโลแลนต์ไงอันเดียวกันหรออันเดียวกันจากใครเดียวกันครับเหลียเกมเหลียเกมคู่พี่อืมแต่ว่าบอกเองเนี่ยตอนแรกมันอยู่แตกวางเดียวกันอืมไม่ใช่พี่เป็นคนบอกเลยจังบอกเองไม่ใช่กูไม่กูไม่เคยพูดถึงวอร์โลแลนต์ กูจังบอกไอ้ตอนเริ่มต้นนะไม่เคยพูดถึงเกมนี้กูจังพูดเอาเป็นว่าม <ใน S 1> <น>ันเอาเป็นว่ามันมามจากใครเ,เอามาจากใครเดียวกันเออแต่ว่ากูไม่เคยพูดถึงอะไรเลยแต่ว่าเคานเา์เตอร์สไตล์กับโดตานี่เขามาจากวาวเหมือนกันกอ่ะก็ท้งนั้นกูไม่เคยเล่นไม่เคยยุ่งไม่เคยเชี่ยอะไรกับมันเลยเออพูดตอนเริ่มต้นเลยออนไลน์นกูพูดตอนไหนวะไม่ต้องเถียงกันเดี๋ยวย้อนกลับไปเออจังมาเถอะ อ่ะถ้าพูดถึงจักรวรรดการคือพูดถึงดีกับรุนเทล่ามีหมวดอื่นอีกไหมมีเบสเบสไฟติ้งมันมีอะไรด้วยว่าปีนี้โอ้โหมีมีใยบะมีกิวดเกียสไตรฟ์มีเมลตี้บรั๊กไทป์ลูมิน่าอะไรไม่รู้ไม่รู้จักเลยไอโอ้โหนโคโลเดียนออสตาเข้าอ่ะคือหมดเนี้ยถ้าไม่ถ้าสมาทถ้าไม่มีเกมอ่ะไม่ต้องไม่ต้องทำก็ได้มั้ง เออเด็กคิวนี้นี่มาไม่ครบก็ได้เลยเออบอดชัวร์ไฟเตอร์ห้าแอนติเมทโชว์ดาว่ะเด็กคิวนี้กำลังอยู่ต้นแบบของอันนี้มาต้นแบบของสมัดมาที่เป็นวอร์เนอร์บารเธอร์อ๋ออะไรมันติอะไรเะเวอร์สไฟติ้งอะไรทุกอย่างอ่ะที่ชัคกี้ต่อยซูเปอร์แมนกระเด็ยนนะพี่เอานะสเกลพลังในนี้มันไม่สมจริงอยู่แล้วเบสโมบาเบสโมบายดูดูซะหน่อยเบสโมบาคืออะไรบ้แฟนตาเซียนเกจินัมแพ็ค ลีกออฟดีเจนส์ไวล์ลีฟอันนี้มันแนวไหนวะไวล์ลีฟเนี่ยเห็นหลายทีแล้วเหมือนกันครับเหมือนลีกอะครับแต่แบบอ่า Rov อ่ะอ,อ,อะไรลีกอีนเนี่ยโดดล่มอะหรืออะไรไม่ใช่มันลีกออฟดีเจน์ไงแต่มันเอาสำหรับมือถืออ๋อโอเคเข้าใจแล้วอ่าอ่าอ่าแล้วก็มี Marvel Future Revolution แล้วก็โปเกมอนยูไน e ์อ่าอันนี้ก็เป็นของโปเกมอนคอม a n ีเข้ามผมว่าไม่เกียนชินก็โปเกมอน เอ๊ะเกนจินมันขายปีนี้เหรอวะเกนจินมันปีที่แล้วปีที่แล้วนี่มือถือก็ปีที่แล้วนะมันออกมือถือพร้อมกับตัวเกมเลยนะใช่พร้อมกันพร้อมกับพีซีพร้อมกับพีซีอาอแต่ก็อย่างว่าแหละขนาดไอ้อมังค์อสออกปสองปสิบแปดยังได้สอง0ยี่สิบเลยรายการนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้หมดแต่เกมได้ดีก็เกมอินแพ็คแม่งไปอยู่ในออนก i อ g อิ่งออนกอิ่งมันต้องเกินยีไอ้ทียแม่งย้อนแย้งก็ใช่ไง ก็เหมือนอมองอัดได้ไงพี่ไม่ไม่อมองอัดมันยังไม่ได้อยู่ในอน g o i n งอันนี้คือแบบไอ้เหียย้อนแย้งในตัวเองด้วยเออก็ใช่ไงอพราะนั้นมันไม่ไปอยู่ใน on g o i n งไง on g o i n งมันต้องแบบเกินปีใช่ต้องแบบเกมที่ยังให้บริการต่อเนื่องตลกย้อนแย้งกันเองตลกย้อนแย้งในกันเองเอออ่ะก็เจ้ปะครับตามนั้นแหละจินปล่อยยี่สิบแปดกันยาสองพันยี่สิบเออจําได้มันปีแล้วเพราะผมไปเล่นอยู่อุ๊ยเผลอพูด อ,อ,อ่ะเกนกินสวิต์อ่หายไปเลยนะอันนั้นนะไม่ทำแล้วอืมแคปอาจจะนับอันนี้ก็ได้แพทใหม่งไงแพทใหม่ออกปีนี้เลยใสปีนี้มันก็ออกตลอดไงอ้นนั้นน่ะ <c oughs> ก็บอกไปตีว่าแพทไหน <c oughs> คุณฟอเซนบอกว่าไม่ค่อยชอบเลเซนอีวิวพักนี้แต่มันก็คงได้แหละ,ะคุณรันพื้นบอกว่ามดแอนติเปเต็ก็คือหลายชื่อเกมเดือนเสันยี่สิบสองใช่ อันเนี้ยมีเหลือเหลืออีกสล็อตหนึ่งหรือเกมหนึ่งอะ่ะรอดูว่าเกมอะไรจะเข้า <laughs> คุณกระเปียวก็เซด้เบรดาไวสองนี่เทรนด์อันหนึ่งตอนงานอีกรีเลยนะอ่าแน่นอนละ่ะมันเป็นเทเลอร์ใหม่ไงคุณเกื้อกูลบอกว่าสตาร์ฟิลเหมือนเหมือนกีฟันโมเหม็นตาท็อตอ่าเออก็ก็ก็เหม็นจริงแหละเขาโมเยอะเบรดาไวบอกว่าซีเคลนี่คือโคตรรอฮอลเลอร์ซอนฟอร์บิดเดนเวสซื้อแหละแต่ไม่เดวัน กอรอบบอล็ลกน่ะล็อกให้สูสีกับเซลดาเอเดนลิงไม่รอแต่ก็ซื้อคุณก็ปีบอกว่ากอรอบบอลน่าจะเน้นเรื่องเหมือนลาซอบอัาเกมมันเน้นเรื่องอยู่แล้วครับอันนี้คุณนทัศ์บอกว่าเดี๋ยวไม่ใช่ Zelda, เซลดาเลื่อนไปสองพันยบสามนะถ้าเลื่อนนะแม่งต้องมีซัมติงผมบอกเลยเลื่อนก็เจนใหม่มาเออเลื่อนเลยผมยินดีครับเพราะปีหน้าเกมเยอะมากเลื่อนๆไปเถอะขอร้องเออเห็นแ,<ต>แต่ก็อยากเห็น แต่ก็อยากเห็นเซลด้าชนกับกอร์วอเหมือนกันเออแต่ไม่ปชนก็ดีนะแต่ไม่ชนก็ดีนะดถ้าเกิดถ้าเกิดปีหน้าม,มากันครบอย่างนั้นชนไปถึงในเกมมาริยอ้นะเอ้ยเกมเออไม่ใช่ชนออกพร้อมกันนะอันนั้นไหวแหละอย่าชนกูร้อ,องไห้เลยออกออกแบออบ่ากน้อยแบบต้องห่างกันสักเดือนนึงอะ่ะเออออกแบบครับว่าถ้าปีหน้าสมมุติว่ามันมีออนโกอิงเอ้พวกออนโกอิงเนี่ยไปออกปีหน้าหมดใช่ไหมแล้วมีมาริโอทีดีมาเพิ่อมอีกอันหนึ่งอะ มันต้องคัดออกใช่ไหมเพราะมันขับโอเคหก 6, ใช่ไหมเออเออก็ตอนนี้เขาใช้ใส่แค่หกครับปีหน้าถ้าเกิดมาริโอมาออกด้วยน่าจะมันก็อย่าออกเลยเยอะ <c oughs> ป, <c oughs> ปีปีหน้าเล่นไม่ไหวแล้วเอาจริงปีปีหน้าโหดกว่าปีสองพสิบเก้าอีกนะตอน,นเนี้ยสองพิบเก้าเนี่ยมันยังไปอยู่แค่ช่วงครึ่งปีหลังไงที่มันเป็นอดัอดๆอย่อนั้นนะแต่ปีหน้าคือทั้งปีเลยอะ มีช่วงต้นปีอ่ะสามเดือนแรกอ่ะเฉพาะของสวิตนะที่แบบยังยังไม่ต่าไหลแต่ว่าพอไปพอตกพอเดินมีนาเริ่มแล้วมันจะมีเกมสามเหลี่ยมกับลูนห้าเนี่ยหัวเดือนไทยเดือนหลังจากนั้นแม่งลุนลัวเลยครับยาวและนี่คือยังอันนี้คือเกมที่ประกาศล่วงหน้ายังไม่มียังไม่ใช่เกมที่แบบประกาศหน้าตอนนั้นหรือว่าพวกอินดี้หรือเครื่องอื่นอีกคือแบบลิจุกปากบอกเลยกูนันเตะบอกว่าสุดท้ายใช้ชื่อเบสทไวสอง กูจะโดนด่านะัมนจะรอเพื่อใช้แค่นี้เลดมากอ่ใช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 ่คือแม่งรีจะรีลาทำไมเอออะไรเอออุบาทมากอะถ้าอย่างนั้นอะใชคุณปพลบอกว่าเซลด้ามีแวลดีเลย์ยี่สอพันยี่าออกพร้อมเครื่องรุ่นใหม่ไปเลยครับไม่มีปัญหาเลยครับจะดีเลย์เพราะว่าไฟออกพร้อมเครื่องใหม่หรือว่าเกมยังแบบต้องการแบบ คัดเกลาเต็มที่ครับจะไปออกพร้อมเมโทรยก็ได้ไม่มีปัญหารอได้เออเอาอะไรมาออกขั้นหน่อยละกันดีเลยแล้วเป็นแบบไซเบอร์พังไม่มีผมมั่นใจเอออาอุนอาอุมาเขาเก็บงานดีพี่ผขไม่ได้ทำเหมือนทีมไซบอร์ป้งไซเบพังเออ <c oughs> <c oughs> คุณกูบ <c oughs> อกว่าผมก็กลัวเลื่อนแต่ถ้าเลื่อนแล้วดีก็เลื่อนเถอะใช่ครับไม่มีปัญหาครับกับเกมเลื่อนเออนมีืนมากแบงอยากให้เกม อะไรอะไรบูจังว่าอะไรคือมันมีหลาย a c ก r e c o อดที่เป็นแบบนั้นก็คืออย่างโดยเฉพาะ EA อ่าก็อันนี้พูดถึงอ่ะคือ Developer คยออกมาบ่นเด v e ลอปเปเก่านะเพราะเด v e ลอปป์ปัจจุบันคือบ่นไม่ได้ก็ออกมาบ่นหลายครั้งแล้วว่า EA ก็คือมีนิสัยบอกว่าเอ้ยเกมจะออกแล้วก็เข็นเข็นเข็นดันดันแล้วก็บัคก็แช่งแม่งไม่ให้งบในการทำบัคไม่ให้งบในการเทสติ้งอะไรประมาณนี้ก็ไม่ให้งบในการทาบล็อ แก้บักสิวะจะทำบักต้องอยู่บีซอฟต์แต่นั้นนะไม่ใช่เต้นะใส่บักในโปรแกรมตัวเองเพจะได้ถ้าโปรแกรมมันใช้ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ใช่บักพี่เลยมันฟีเจอร์ฟีเจอร์เพื่อเพืกูจะได้ยังอยู่มีงานได้ไม่้กูแก้บักไปเรื่อยนั่นแหละกลับมาที่เอเอก็นั่นแหละครับคือมาเอเอก็เป็นกึ่งๆึ่งบริษัทมาเฟียนั่นแหละก็คือคุณภาพ ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มี QOA อ่ะไม่มีไม่มีอชลันไม่มีเฮียอะไรทั้งสิน้นอืก็หลายเกมก็ได้ออกมาเป็นแบบนั้นซึ่งก็ไม่ไม,ไม่ไม่คิดว่า CD ดี o j e เจกต์เลยจะเป็นแบบนั้นทั้งที่บริษัทที่เป็นบริษัทที่ชื่อเสียงดีมีชื่อเสียงก็ทําเกมได้ดีประวัติดีมาตลอดก็ <Okay. S 2> ก็ไม่ตลอดเลยก็ไม่ตลอดหรอกที่ผ่านมาแต่ที่ผ่านมาก็แก,แก้แก้ตัวได้ดีทุกครั้งแต่ก็ใช่าแต่นี้ก็มาขนาดนี้แล้วมึงจะแก้อะไรแล้วอ่ะบริษัทชื่อเสียงมึงไม่เหลือแล้วอ่ะก็เลยเพราะนั้นก็ถ้า อย่าไปรออย่าไปอย่าไปเร่งอย่าไปรออย่าไปกดดันเขาเออเออแล้วถ้าเขาได้รางวัลไปอ่ะก็เป็นการกดดันเขาอีกนะไม่อันะไรก็ดีอันะไรก็ดีครับไม่ควรได้รางวัลเขาดูเลยอันะไรก็ดีเออเอออย่าไปสปอยอะไรที่มันเร็วๆก็ปล่อยให้มันเร็วต่อไปแต่แต่ต้องไดอาร์พีจีโอ้ยไม่ให้จะบอกว่าเซดาร์เบลเซดาร์เบลนาร์วายอ่ะก็เคยเลื่อนนะครับแต่นั้นเหตุผลเลื่อนเพราะว่าจะมาขายของจะขายอมกันใช่จะเป็นคอร์สเจนนั่นน่ะ เอาิจริงอะไรชนาไปไวมันก็เลื่อนมาหนายรอบอ่ะไอมันเหตุผลมันเลื่อนเพราะว่ามันจะมาขายคอสเจนไงตอนแรกมันรอบเดียวไม่ใช่หรอตอนแรกเลื่อนไม่ใช่เหรอไม่ประกาศไม่ประกาศวันขายใช่ไม่ประกาศวันขายอืมอืมมันรอบมันมันไม่เชิงเลื่อนมันแบบมันเงียบอ่ะครับมั่เคยมีออกงานนู่นออกงานนี้ตลอดแต่ว่าไม่บอกแต่มันไม่เคยบอกไงใช่ไม่เคยบอกวันขายอันนี้มันลงวันแล้วแปลว่าใกล้เสร็จละมันไม่เลื่อนใช่ใช่ เดี๋ยวมันก็ลงแค่ปีไม่ใช่เหรอลงแค่ปีก็ลงปีให้แม่ปกติถ้าไม่มั่นใจก็ไม่ลงปีหรอกตัดเกมลงปีหลายเกมก็เลื่อนของปู่อะเออพี่ปีนี้แม่งเกมลงปีเลื่อนกี่เกมเออในมกคสิงก็เลื่อนนะเออยี่สิบน้อยไปผมว่าแม่งมีสักสี่สิบเกมเลื่อนเลยเลื่อนเลยแบลร์วายอะผมผมเชียร์เลื่อนคืออยากเล่นมากแต่เลื่อนได้ก็ดีครับเจริงๆถ้าเป็นยุคถ้าเป็นยุคนี้ก็คือเลื่อนได้เลื่อนนะเพราะว่าเป็นยุคที่เป็นทุกขลาบคือขนาดไม่เลื่อนอะ เกมกูยังเล่นไม่ท yeah. ันไนอย่างเนี้ยถูกถูกเลื่อนเถอะทำให้ไปเกมมันออกมาแบบมันนานออกก็ได้แต่ทําดีกูเล่นไลลับเบรีกูกูเล่นไม่ทันแล้วกูเล่นได้เป็นสองสามปีอยากเล่นเกมให้มันแบบดีๆค like ุ้มๆมาไม่จะรีบเล่นตะบี้ตะบันแล้วก็จบแล้วแยกย้ายไปเกมอื่นไม่เอาแบบนั้นนะเออไม่มีปัญหาไม่ต้องเลื่อนก็ได้ผมรอเล่นอยู่ฮะอันนี้เต้หรือปูจังเนี่ยอันนี้เต้หรือกูจังเนี่ยชอบแทงสวนเนี่ยฮะโอ้ถ้าเลื่อนให้ไปเกมใครอื่นเลื่อนพี่ของนินไม่ต้องเลื่อน ถ้าเลื่อนไปออกพร้อมเครื่องอื่นก็ไม่เอาเหรอไม่ไม่ไม่เอาทำไมอ่ะเครื่องอื่นเอาอีกภาคหรือจะรอโอ้ฝันไปเถะเกมดีดีแม่งรอห้าปีอ่ะคุณวันพื้นบอกว่าเอเดนลิงนี่คนลองเดโมแล้วชมกันแทบทุกคนนะย้ำว่าแทบทุกคนเออครับสายโซไลท์เขาก็แฮปปี้แหละทำ,ทำไมต้องแทบทำไมต้องย้ำว่าแทบทุกคนก็ทุกคนก็ทุกคนไปดีแต่ทุกคนมันต้องมปคนด่านะ ก็ต้องต้องมีแหละมันไม่มีบ้างเออมันไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเขาพูดย้ำจนเหมือนว่าแทบทุกคนมันเอ้ยมันมันมันดีหรือมันไม่ดีวะก็เิดบูจังด่าไงเออก็จะได้ไม่ได้เล่นโซี่ดาอะไรเล่าก็ไม่รู้จรไงจริงเป็นโซโซนี้ผมเป็นแนวที่ผมเล่นไม่ได้เป็นอีกแนวที่แบบลองหลายเกมแล้วเชี๊ยเล่นไม่ได้วะเออเล่นได้ครับแต่ทรมานตัวเองครับอ่าปารมนั้นก็คือแบบไม่สนุกอะ ไม่แต่เพื่อนผมนี่แบบชอบที่ปายไว้ว่าอะไรแต่ว่าโซนหนึ่งมันเล่นไม่รู้กี่รอบแล้วว่าแต่ว่ามันมีมาติเพยเยอ์นะเขาบอกว่าเกมซีรีส์เนี้ยถ้าเล่นมาติเพเยอร์อารมณ์จะมีฟิลคล้ายๆมอนฮันไม่เพื่อนแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ามันมีเออมันมีพันนิชไงใช่เออถ้าถ้าเป็นมอนฮันก็เฟลก็แค่เฟลไงแต่นี้มันมีพันนิชคนเล่นด้วยก็จะแบบอืมลุงปอไม่น่าชอบป่ะเพราะมันก็อารมณ์แบบเหมือนโลกไร้อะ เล่นแล้วเล่นใหม่ไม่ไม่เหมือนดิเออไม่เหมือนตรงที่สเตจมันมันไม่ได้สุ่มเว้ยโดนไรบเงเกมก็ไม่ได้สุ่มนะเช่นก็ไมืนก็ต้องไปดูไงเออผมว่ามันจุดเด่นของเกมเนี้ยมันชาร์ลินแล้วคนเวลาสู้ได้ชนะได้อ่ะสนุกครับเขาก็ตายเกิดวนเวียนเหมือนกันแหละคือก็เหมือนมอนทันน่ะคือตายแล้วก็สังเกตแบบแพทเทิร์นตัวนี้มันตีแบบอะไรยังไงแบบไหนบ้างคล้ายกันแบบ มันจะมีอารมณ์แบบไอ้ที่อ่มึงโกงกูอะไรอย่างเงี้ยเยอะใช่เออซึ่งผมไม่ชอบไงใช่แฟแฟมาดิยากก็แฟแฟมาอะไรเงี้ยเอามันก็ไม่ใช่เกมชาเลนจ์เลยดิถ้ามันแฟแฟก็ไม่ชาเลนจ์เหมือนมอนทันะมอนทันมันยังได้เว้ยแบบไอ้ทียโซโล่ไงก็ังอ่ะรู้แล้วก็ยังได้แพทเทิร์นมันก็แพทเทิร์ไหนอนี้มันเอ้ีมันก็ไม่ทีเหมือนมอนทันไปโซโล่ในในบาร์ ก็ได้เออคือแต่มันจะโกงกว่าตรงที่มอนแม่งชอบผัวมาแบบเราไม่ทันต no ั้งตัวแต่มอนทันนะเราเตรียมตัวไปพร้อมไงอะไรประมาณนั้นเอออันนี้มันจะจะคนละแบบกับมอนทันตรงทีตรงนี้แหละแล้วก็แต่ตอนตอนที่เราไปแก้แค้นมันได้อะใช่สะใจที่หมายอ่ะมากใช่ก็ฟื้นมาแทงหลังกูใหม่อีกรอบหนึ่งก็ถ้าอยากจะเริ่มสักพักนึงแล้วแบบถ้ามันถ้ขวบได้อไรเงี้ยก็ผมยินดีนะ เล่นกับเพื่อนยังไงก็ลองหลเกมแล้วผมลองไหลเกมแล้วไม่ผูจังเล่นคนเดียวไงหมยถึงว่าถ้าแบบเป็นครอบกันไปกันเป็นตี่สี่คนอะไรเงี้ยเออก็เดี๋ยวว่ากันเออเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันคือถ้าผมว่าพวกเราอ่ะมีสกิลอยู่แล้วเว้ยเพลงแต่ว่าเรายังไม่เคยขัดเกลากับทางนี้ท่านี้เออแล้วผมหาคนเล่นด้วยยากมากผมเล่นคนเดียวผมก็ไม่ไหวเหมือนกันเออต้องใช้สายนี้ครับมีมัมครับอะไรนะเตย์เตยตายป่ะพี่ มันมีหรครับเจงตายไปแบบว่าตายห้ามเกินกี่ครั้งอะไรเงี้ยมีป่ะไม่มีครับไม่มีครับไม่มีวิญญาณหลุดอ่ะแต่ตายแล้วเต้ตายสายตายแบกเลยถามอ๋ออ๋อเป็สายโซนอะเพียงแค่เวลาตายแล้วของมันจะดรอปอยู่นนั้แหละไม่แม่จะเอ๊แต่เต้นะเต้มันจะตายแบบประหลาดแบบจะไปเก็บศพไม่ได้นะผมว่ามันเป็นอย่างไรตายแบบโซนๆแม่งไปยืนทำไมตรงนั้นกูจะไปชุบมึงยังไงไรแบบเอเชีย นี้มันมันมีสะพายเยอะใช่ไหมพี่ผมจะโดนสายทุกอันให้พวกพี่รู้ไงไอ้ะพายะเข้าใจแต่พี่จินตการออกเอ้มึงต้องไปตายตรงแบบตรงที่มึงไปเก็บศพไปได้แล้วมึงต้องเริ่มใหม่อะแล้วของก็หายหมดตายกลางทะเลไกลๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาเกอบกันไปด้วยกันมันก็ไม่ได้ห่างไปขนาดนั้นป่ะพี่อยกันมึงก็หลงเอางี้เดี๋ยวไว้ผมว่าจริงๆอะผมอยากชวนกันมาอ่า ขัดเกลาเกมเนี้ยเกมสไตล์เนี้ยกันสักเกมมาหลายทีแล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสสมมติเดี๋ยวถ้าเกิดมันมีเกมไหนที่เป็นแบบสไตล์แบบเนี้ยแล้วมีคว่มสี่คนได้อะเออมา่วามาซัดกันเออเพราะผมก็ไม่อยากเล่นคนเดียวเหมือนกันผมว่าเล่นหลายคนสนุกกว่าแน่นอนเอาให้มันมีสล็อตว่างก่อนนะเออเอาเกมใหม่ละไอที่ออกมาแล้วก็ปล่อยมันไปเออไอที่ออกมาใหม่ๆก็เดี๋ยวดูสล็อตว่ากันครับจะจะบอกว่า อันเทมหกสิบเฟรมแล้วนะเพิ่งพูดไปวันก่อนมันจะปิดเซิร์ฟแล้วพี่จะไปเล่นอะไรมั้เล่นเองไงก็ช่างแม่งจะปิดเซิร์ฟออนไลน์ก็ช่างมันมันปิดแล้วแล้วพี่จะคอนเน็กยังไงไม่รู้เอ่เล่นคนเดียวก็ไม่เล่นอะไรเกมนี้มันปิดเซิร์ฟแล้วพี่เล่นคนเดียวพี่ก็เล่นไม่ได้ผมไม่เล่นแล้วจะเล่นผมเล่นคนเดียวจะเล่นทําไมเอ้าแล้วชวนทำไมวะไม่ชวนมาโคออบไง วันพูดพูดไันเฉยก็เลยเปลยไว้ว่ามันเออมันได้หกสิบเฟรมนะฮะหกสิบเฟรมทาไมในเมื่อนจะปิดเกียปิดแล้วไม่รู้เหมือนกันปิดออนไลน์ก็เลยได้หกสิบหกสิบเฟรมมั้งเออคุณก็คุณบอกว่าเล่มสุดท้ายจะได้อ่านเมื่อไหร่เนี่ยหมายถึงแก้วโตรใช่ไหมแต่แต่ว่าไปซีรีส์ซีรีส์ก็ปรึกษาแกด้านเนื้อเรื่องนะเริ่มจะไม่ไว้ใจลุงละก็ไม่ลุงแกคงบอกว่าเอเกี่ยวอะไรไปคนไมนก็รู้หมดแล้วล่ะอืม คุณกะปีบอกว่าแฟนเขียนนูนแล้วโนบิบอกว่ามารโลเมเกอร์สามต้องมาแล้วไม่ไม่เอาแล้วไหวปู่เลยพอผมว่าภาคสองนี้แมงโคตรอิ่มตัวแล้วอะภาคสามนี่คือฟื้นแล้วผมอยากได้มารโลเมเกอร์เอนจินของทีดีเวิร์อะโอ้โหทำเป็นทวีดีงี้หรือยังไงจ้ะทีดีวางบล็อกอ่ะอยากแล้วคุณอาพัฒบอกเอากาแล็กซีสองมานี่เราก็ไปมูฟออนกับกาแล็กซีสองนันเนี่ย เขายังไม่มุกอองกับเซอร์พังเลยพี่ <laughs> คุณพงพปีละบ,บอกว่าในฐานะคนเป็นพ่อผมชอบการเล่าเรื่องของกรบ,บอวพักกี่แล้วมากแต่เซลดาก็ดีเหลือเกินเล่นไปสามรอชั่วโมงแล้วเลือกยากมากครับ yeah. คุณรัฐบ,บอกว่าจริงๆิงซิมกับสไตล์จี้น่าแยกกันแต่เข้าใจถ้าแยกเกมไม่น่าพอเหมือนเหมือนไฟติ้งแหครับโคตรฝืนะใส่ใส่คดิ <laughs> โคโรเดียนมาคือแบบอะเดี๋ยวนะ ไมันไม่ใส่อ e ีบ e ไอ้นั่นมาเลยนะอะไรวะของ ubisoft เออ,แอ,แ,อแอคชั่น action action เมนเจอร์มันยังหาเกมมาลงให้ได้อ f i g h t ิ้งมันน้อยอ่ะมันเหลือแค่ในตลาดไปกี่เกมแล้วอ่ะคุณกะปิบอกว่าเกมเปนดีปีนี้ไม่ค่อยโดนแต่ดีหมด Action crossing ละ่ะเออจริงมีเอ expansion นนะไม่ได้เข้าสักอันเลยอ o n k o i n งอ่ะควรลงอืมคุณวราภัทรบอกว่า Call o ิตี้มีทัวร์ต่อเนื่องไหมบังฮะอ๋อที่เข้าในส่วนของ e-sport ม่ได้ตามทัวร์ด้วยคุณกะปิบอกว่า ฟัง Discord แล้วเสียงดีดีดิสคอร์มันไม่ได้คอนเวิร์ตผ่าน Facebook อีกทีหนึ่งหรอกครับมันเป็นเสียงแบบเพียวๆเลยอะ่ะมันก็เลยชัดกว่าไปกับเพื่อนอย่างเงี้ยอืมคุณธนาบอกว่ากิวติเกียสไตรฟ์นอนมาใช่กิวติเกียภาคนี้ดังนะคุณธนาบอกว่ากิวติเกียดีนะโคตรดีใช่คุณ,คณวราภัทรบอกว่าเป็นอ่าลีกโดดล่มโมบายคงไม่เกี่ยงปีเออคุณกระเปียวบอกว่ามองอัสได้หรือเปล่าเกินมือถือได้ไปปีที่แล้วแล้วครับมังอัส คุณรีบบอกว่าปีหน้ากอร์วอไบโอเออมีไาโยเดต้าด้วยนิว่าปีหน้าเนี่ยเล,เลื่อนเซลดาไปเลื่อนเลื่อนเซลดาไปปะปูป่ปะเฮ้ยแล้วปีหน้ารุ่นลายชื่อเกมไดียร์ไม่ถูกเลยอะ่ะเนี่ยมีเอเดลิงตะนึกออกแค่นี้ก็เดือดแล้วเออเดือดจริง<ต>คุณก็คนบอกว่าเลเ่นในเกมเลยไหมเออยากกว่าถ้าเข้าเกมด้วยเยียร์เนี่ย,ยผมบอกเลยถ้า <laughs> เป็นเกมเอาเอางี้ให้รอดก่อน ก็ถ้ามันดีไงก็แอบหวังอ่าก็ก็แอบหวังลุ่นอยู่คุณก็บอกว่าเลื่อนแล้วไปขายพร้อมเครื่องใหม่แหละสวิตน่าจะไม่ไหวแล้วเลื่อเลื่อนเลยครับไม่มีปัญหาครับคุณแลกคุณบอกเกมโซมันทํามาขายฮาร์ดคอร์เกมเมอร์แบบโคตรฮาร์ดคอร์แต่โซก็แฟร์นะบอสมันมีรูปแบบมันอยู่แนะนำให้เริ่มที่เซกิโลหรือบัตบอลผมว่าสองเกมนี้สนุกคุณกะเปียบว่าคิดว่าไบโอมีแวลุ่นนะปีหน้า อันนี้ก็ปล่อยมาคลิปเดียวเหมือนกันครับก็ยังคาดเดาอะไรไม่ได้เออแต่ไม่อยู่ในอันติสเป e ตวตัวลิปนี้คนคนรอจนเลิกรอแล้วพี่ <c oughs> เอเอเกอแล้วเลิกแล้วเขาก็ทำตามที่คามิยะบอกไงเขาลืมไปแล้วว่ามันต้องรอไงเออบอกให้ลืมลืมไปไงก็ลืมก็ลืมอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวรอเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับเช้าแปดโมงนะครับวันที่สิบธันวามนาบันสุกเ์นะครับเราก็มีถ่ายทอดสด เช่นเคยนะครับแต่ว่าถ่ายสดแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวรอรอเจฟอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะตอบรับมาแบบไหนเอเดี๋ยวรอเจอกันนะครับถา้ถาถา้าไม่ได้เป็นโคสตรีมเมอร์นะครับเราก็มาไลฟ์กันแบบชิวๆสบายเหมือนมัอนปีก่อนๆแต่ถ้าเกิดมาเป็นโคสดซิงเมอร์ก็อาจจะแบบจริงจังนิดนึงอะไรอย่างนี้ใชโอ้ยไม่ได้เปิดกล้องไหมห้ามห้ามขวดนะไม่ไม่ผวนแล้วคือถ้าถ้าพูดเองไม่ผวนแต่ถ้าอ่านผวนมาแล้วจะติดแผลเออเหมือนของคุณเกื้อกูล่ะอันตรายมาก โอเควันนี้ขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามมากนะครับทั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง Discord คอตไลฟ์คาวของเราด้วยนะครับแล้วไว้พบกับกเราได้ใหม่ในโอกาสหน้ากับเลิฟนินไลฟ์นะครับอาทิตย์หน้ารู้สึกจะเป็นป้ายยาแล้วใช่ไหมวันที่สามสิบใช่ินน้ <รอ S 2> าป้ายาาายาโอเค okay. นะครับแล้วกับพบกับวกเราได้ใหม่นะครับใน เริ่มทีไลฟ์นะครับวันอังคารหน้าตอนนี้ผมลูกี้คุณบูตังคุณเต้ลุงปอแล้วก็ลุงโอมอ่าที่แอบไปก่อนแล้ว,ลวอ่นะครับผมต้องขอลาทุกท่านไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ